بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمدوعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความปราณีและความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องที่ร่วมรับฟังการเสวนาในค่ำคืนวันนี้ในบริเวณงานที่กว้างใหญ่ไพศาลไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรนะฮะเดินเข้ามาในงานนี้ก็น่าจะสักกิโลนึงได้นะครับอาจารย์ยูซุฟมองซ้ายมองขวาเลิกลักๆไม่กล้าพูดแรงแล้ววันนี้เขาบอกไม่กล้าพูดแรงกลัวหาทางกลับบ้านไม่ถูกป่ายางทั้งนั้น นะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับท่านทออิหม่ามท่านผู้ประสานงานในการบรรยายในครั้งนี้นะที่ได้ให้คน4คนบนเวทีนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพด้วยกันนะครับแต่ไม่ค่อยได้เจอกันนะฮะอาจารย์ซิดดิกได้ข่าวว่ามาอยู่โคกเมาจนกลายเป็นคนโคกเมาไปแล้วอาจารย์นูเวเฮ้เนี่ยก็ไปใต้บ่อยไม่รู้ไปทำไมยิ่งอาจารย์ยูซุฟเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสงสัยจะต้องย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มานั่งเวทีเดียวกัน3คนแรกเนี่ยตั้งแต่อาจารย์ซิดดิกอาจารย์ตะนวยเฮดและกับผมเนี่ยเป็นศิษย์สถาบันเดียวกันตั้งแต่เรียนปอนะนะครับเป็นเด็กปอนะเมื่อสักครู่นี้เขาเอาอะไรมาเลี้ยงนี่กินได้หมดเลยเขาบอกเออลืมไปนึกว่าเลี้ยงอาจารย์ที่แท้เลี้ยงเด็กปอนะนี่เองนะครับขยำกินไหมกินแกงเนื้อกินไหมกินแกงขี้เหล็กกินไหมกินนะครับสตอดองกินมาแล้วนะครับกินได้ทุกอย่างนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยวันนี้จะโดนรุมนะครับเพราะว่าเป็นเด็กไคโรนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็มาบริหารศาสนูแล้วส่วนผม3คนในเรียนศาสนูด้วยกันไปเรียนปากีสถานด้วยกันนะครับมหาวิทยาลัยเดียวกันดังนั้นวันนี้ก็ถือว่ามาพบเพื่อนๆพี่ๆนะครับด้วยความอบอุ่นนะครับข้างล่างก่อนขึ้นเวทีมาก็เจอหลายๆคนที่ไม่ได้เจอกันมาเป็น10ปีทีเดียวนะครับแต่ติดอยู่ตรงหัวข้อนี่แหละนะครับที่มีแต่คนถามว่าใครมาตั้งหัวข้อนี้หัวข้อบรรยายอาจารย์จำได้ไหมหัวข้ออะไรผมฟังแล้วก็ขำนะครับแต่ว่าคุณอุมาชาเขาบอกว่าหัวข้อนี่แหละเขาบอกว่าตั้งแล้วพวกเรา3คน4คนเนี่ยพูดได้น่าจะพูดได้ดีแล้วก็ให้แง่คิดต่างๆเพราะว่ามันเป็นหัวข้อที่ปราบเซียนมากนะครับหัวข้อเขาบอกว่าร้านนี้อิสลามทานได้ไม่มีหมูฟังดูแล้วเหมือนก็จะพูดเรื่องหมูนะอาจารย์แต่หัวข้อวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องหมูเลยที่จะคุยกันผมขออนุญาตแนะนำตัววิทยากรก่อนซึ่งคงจะต้องไม่แนะนำตัวสรุปแล้ว4คนข้างบนเนี่ยนะครับคนที่ที่พี่น้องรู้จักน้อยที่สุดคือผมแหละแต่ดูจากที่เดินเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่มาทักทายอาจารย์ยูซุฟเนี่ยโอ้โหนะคนรู้จักเยอะมากนะครับจากอาวุโสสุดแล้วกันนะครับรุ่นพี่นะครับอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซาอิดนะครับถัดมาอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์นะก็คงจะได้เห็นจากทีวีนะฮะโดยเฉพาะยิ่ง TMTV นะครับอาจารย์ซิดดิกก็อยู่ไวท์ชานอลด้วยนะครับเป็นวิทยากรไวท์ชานอลด้วยแล้วก็เป็นวิทยากรของยะตีมทีวีด้วยนะครับอาจารย์เวกก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนอาจารย์ยูซุฟนะครับไม่ไปช่องไหนเลยนะครับไม่ยอมไปชวนเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปอยู่แต่ที่ MTV ก็ไม่ทราบว่าทำไมเหมือนกันเขาไม่เชื่อนะครับเอาละครับวันนี้เนี่ยนะฮะอยากที่จะให้ท่านพี่น้องได้สดับรับฟังนะครับสิ่งที่วิทยากรทั้ง3ท่านจะได้เสวนาพูดคุยกันเราจะคุยกันแบบเสวนานะครับถามว่ามีการพูดคุยแล้วหาว่าใครอยากจะพูดเสริมพูดแทรกอะไรเนี่ยยกมือนิดเดียวเดี๋ยวผมยื่นไมค์ให้ในเพื่อที่ว่าให้การบรรยายในวันนี้หรือการเสวนาในวันนี้เนี่ยเป็น
เสวนาที่มีรสมีชาติในการรับฟังด้วยได้สาระวิชาการด้วยนะครับผมขอเริ่มจากทางขวามือของผมใกล้ชิดก่อนแล้วกันนะครับอาจารย์อับดุลวะฮิดหวังประโยชน์ซึ่งได้ข่าวว่าเดินทางมาก่อนใครเลยนะพาครอบครัวไปเที่ยวมาเลเซียมาแล้วด้วยนะครับวันนี้คงจะมีเรื่องราวนะครับที่จะมาเปิดประเด็นเรื่องของหัวข้อนี้นะครับร้านนี้อิสลามทานได้ไม่มีหมูมันคืออะไรหัวข้อที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอ์ดซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับพี่น้องที่รักนะร้อยครับจริงๆที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่หนึ่งที่ผมในอยากมาเยี่ยมพี่น้องที่นี่นานมากเลยเพราะว่ามีรุ่นพี่นะครับที่เป็นพี่เลี้ยงผมอยู่สมัยผมเรียนต่างประเทศคือบังสุไลมานนะครับสายสหัสนี่เป็นสมัยที่ผมไปเรียนต่างประเทศเนี่ยท่านอยู่ปีสุดท้ายพอดีนะครับก็ให้การช่วยเหลือดูแลกันนะครับก็รักกันก็อยากจะมาเยี่ยมในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสที่อุมัรนะครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็ได้ให้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่แต่เหนือการเยี่ยมเยียนเนี่ยนะครับที่มันนำมาซึ่งความรักความเข้าใจบนพื้นฐานของการรับรู้ว่ามุสลิมเป็นพี่น้องกันความเป็นพี่เป็นน้องกันจะไม่เกิดประโยชน์อันใดนะครับนอกจากว่าเราจะนำเอาอิสลามเนี่ยเอามาบรรจุไว้ในหัวใจของเราเมื่อเราเห็นเรารักกันเนี่ยรักกันเพื่ออัลลอฮ์เวลาเราโกรธเราจะจากกันก็จากกันเพื่ออัลลอฮ์เวลาเราจะให้สิ่งที่ให้ก็ให้เพื่อพระองค์เวลาเราจะไม่ให้เราก็ไม่ให้เพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันนั่นหมายความว่าความเป็นผู้ศรัทธาของเราไม่ได้นึกอยากจะรักใครตามอารมณ์ก็รักนึกอยากจะไม่รักก็ไม่รักตามอารมณ์ในขณะเดียวกันเนี่ยอิสลามสอนเราท่านทั้งหลายบอกว่าคนที่จะเป็นมุมินที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเราไม่ต้องเป็นนบีก็ได้เราไม่ต้องตายชะฮีดก็ได้เราไม่ต้องเป็นบุคคลที่เป็นมีตำแหน่งมากมายก็ได้แต่ขอเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจในความรักที่มีให้กันเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ก็พอนบีเคยบอกไว้อ่ะว่าจะมีมนุษย์จะมีคนเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ใช่บรรดานบีไม่ใช่คนที่ตายชะฮีดแต่คนเหล่านี้ตำแหน่งของเขาณอัลลอฮ์เนี่ยเท่ากับตำแหน่งบรรดานบีเพราะคนเหล่านี้เนี่ยนะเขารักกันเพื่ออัลลอฮ์กอมุนตะฮาบูบิรูฮิลลาฮิคือกลุ่มชนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอะลากอยริอัรฮามินบัยนะฮุมที่เขาไม่ได้รักกันเพราะว่าเป็นเครือญาติวะลาอัมวาลิมยะตาตอนะฮาไม่ได้รักกันเพราะผลประโยชน์ที่เป็นเงินทองหยิบยื่นให้กันรักกันเพื่ออัลลอฮ์แสดงว่ารักกันเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยเมื่อมีคนนึงผิดเนี่ยเตือนได้คนไม่รู้พูดได้มีสิ่งที่เป็นคำสอนศาสนามาจำเป็นต้องบอกกล่าวเนี่ยต้องบอกในมุมมองของผมจริงๆเนี่ยนะก็ต้องขอประทานอภัยกับผู้ดำเนินการเสวนาในวันนี้ด้วยอาจารย์อัชรีเพราะในมุมมองผมอาจจะแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะผมสะท้อนหัวข้อที่บอกว่าร้านเนี่ยมุสลิมทานได้ไม่มีหมูเขากำลังพูดประชดมุสลิมที่โง่ถ้าไม่โง่ก็ไม่ต้องเดือดร้อนโง่แปลว่าไม่รู้โง่นี่เป็นคำศัพท์ความหมายตรงๆเลยโง่เนี่ยความหมายของมันคือไม่รู้เราเอาความหมายมาบอกว่าไม่รู้เราทำไมไม่พูดตรงๆไปแล้วพฤติกรรมของเราคือโง่ก็เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็ไปบอกว่าอ๋อร้านนี้บางทีเขียนคำว่าอาหารอีสานมันทำตัวอักษรเหมือนอิสลามเราก็กินแล้ว
ขาบอกว่าร้านเนี่ยของแขกร้านอาหารอิสลามทานได้เพราะอะไรอ่ะมันมีแต่ไก่อ่ะมีวัวไม่มีหมูแล้วไก่ใครเชื่อน่ะผมกำลังสะท้อนให้เห็นว่านั่นน่ะอาหารกินดินก็ได้กินใบไม้ก็ได้มันไม่มีอะไรกินกินหมูก็ได้เอ้ากินเข้าไปแต่สิ่งที่วันนี้เราจะต้องบริโภคไม่ใช่บอกว่าอิสลามทานได้แล้วมันจะทำให้คนที่กินน่ะตกมุรตัดสิ่งที่ผมต้องการจะสะท้อนให้เห็นก็คือวันนี้เราจะต้องยึดมั่นในคำสอนที่ท่านนบีบอกกับเราคืออัลกุรอานและก็หะดีษทำไมผมถึงต้องเปิดประเด็นในวันนี้แหละครับผมบอกกับพี่น้องว่าผมพูดเนี่ยเผื่อวันพรุ่งนี้ด้วยผมจะพูดเผื่อวันพรุ่งนี้ให้พี่น้องรู้ว่าวันนี้พี่น้องต้องยึดอัลกุรอานแล้วก็หะดีษถ้าวันใดปล่อยเอาอัลกุรอานไว้แล้วก็ทิ้งหะดีษเอาไว้นำเอาคำพูดของคนที่มาอธิบายอิสลามแทนซอฮาบะห์พี่น้องจะพบกับความหลงทางสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ก็คืออะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรรอชิดีนอัลมะฮดียีนอัดดูอะลัยฮาบินนะวาญิดนบีบอกกับพี่น้องบอกกับผมบอกกับเราทุกคนที่เป็นมุสลิมนะครับบอกว่าพวกท่านทั้งหลายต้องยึดแนวทางของฉันคือแนวทางนบีแสดงว่าวันนี้เราต้องรู้จักอิสลามก่อนไงว่าอัลกุรอานและหะดีษสอนอย่างไรเราต้องรู้บทเรียนของเราก่อนยึดในสิ่งที่เป็นคำสอนก่อนแล้วก็แนวทางของซอฮาบะห์พี่น้องจำให้มั่นนะครับวันนี้พี่น้องต้องยึดแนวทางของท่านนบีที่มีกุรอานและหะดีษเนี่ยมาเป็นบรรทัดฐานนั่นหมายความว่านบีพูดสิ่งใดไว้นบีปฏิบัติสิ่งใดไว้นบียอมรับสิ่งใดไว้น่ะสิ่งนั้นน่ะเป็นซุนนะห์เป็นแนวทางถามพี่น้องว่านบีสั่งให้เรายึดแนวทางนบีหลังจากนบีเสียชีวิตไปแล้วมีซอฮาบะห์ที่เป็นอบูบักรอุมัรอุสมานหรืออาลีหรือซอฮาบะห์ท่านอื่นๆที่เป็นคนที่นบีบอกว่าซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนคือแนวทางของบรรดาผู้ที่อยู่หลังจากฉันที่เป็นซอฮาบะห์ที่อยู่บนแนวทางอ่ะพี่น้องครับคำว่าซุนนะเราต้องเข้าใจนะก็คือสิ่งที่นบีพูดเป็นคำสอนเนี่ยเราต้องยึดมั่นสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติซอฮาบะห์บอกรายงานบันทึกไว้ว่านบีเคยทำเรายึดมั่นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ใครก็หลายคนอาจจะมาหลอกพี่น้องก็ได้เพราะเขากำลังเห็นสังคมเรียกร้องไปสู่การยึดมั่นในกุรอานและหะดีษจะได้ไม่หลงทางเขาเอาหะดีษมาบอกกับเราบอกว่ากุลูบิดอะตินดอลาละวะกุลูดอลาละตินฟินนาร์เขากำลังบอกกับเราบอกว่านี่ไงหะดีษที่ท่านนบีพูดนบีพูดนะครับไม่ใช่อาจารย์ซิดดีกไม่ใช่อาจารย์อัชอะรีหรืออาจารย์ยูซุฟหรือผมแต่สิ่งที่ท่านนบีพูดเนี่ยนะด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะรับอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะใครจะตีความในเมื่อนบีบอกว่าทุกการอุตริกรรมเนี่ยมันคือการหลงผิดแล้วก็ทุกครั้งที่มีการหลงผิดนำไปสู่ไฟนรกเขาแสดงให้เห็นว่านบีพูดการอุตริทุกชนิดในศาสนาของอัลลอฮ์ถามพี่น้องจริงๆเหอะวันที่อัลลอฮ์ให้นบีเสียชีวิตเนี่ยอิสลามสมบูรณ์ยังวันที่อัลลอฮ์ประกาศไว้ในอัลกุรอานน่ะว่าอัลยามะอัคมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ให้อิสลามของพวกท่านสมบูรณ์แล้วอัคมัลตุละกุมสมบูรณ์สำหรับพวกท่านแล้วคำว่าอิสลามสมบูรณ์หมายความว่าหลังจากนี้ไม่ต้องมีใครในโลกเนี่ยออกมาร่างบทบัญญัติอิบาดะห์ชนิดใดแล้วก็แจกจ่ายให้ทุกคนปฏิบัติอีกต่อไปไม่มีอัลยามะอัคมัลตุละกุมดีนะกุมศาสนาของพวกท่านถ้าสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาน่ะเอาเถอะใครจะปลูกบ้านด้วยกับอะไรก็เชิญแต่ศาสนาหมดแล้วมันตีกรอบไปแค่นี้แหละอัลเลาะห์มักมันตุลกุมดีนะกุมวะอัสมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีอัลเลาะห์บอกนิอมะห์ความโปรดปรานของฉันเนี่ยให้กับพวกท่านสมบูรณ์เตรียมไว้หมดแล้ววะรอดีตุลกุมุลอิสลามมะดีนายอมแล้วให้อิสลามที่มีอยู่เท่าที่นบีมาประกาศเนี่ยให้เป็นอิสลามไม่ต้องไปออกความคิดไม่ต้องไปเติมแต่งอะไรอีกแล้วนี่เป็นพื้นฐานที่จะให้พี่น้องเห็นว่าเราจะไปร้านไหนจะบริโภคของใครเพียงแค่จุดยืนเรื่องศาสนาวันนี้เนี่ย
จะตั้งคำถามไม่ว่าจะเข้าได้ไหม KFC ถ้ามีอิสลามในวันนี้เนี่ยมันตอบตัวเองได้ว่าจะเดินไปกินมันกระหายมันอยากจะกินใจจะขาดแล้วอ่ะบทเรียนชีวิตที่เดือนรอมฎอนผ่านมาเนี่ยมันอดได้ทั้งวันกับการที่จะผ่านร้านนี้ไปแล้วไปเจอข้างหน้าเจอมุสลิมกินน้ำหาอะไรที่มันประทังชีวิตจะไม่ต้องตอบคำถามอื่นทำได้ไหมต้องสะท้อนครับกับหัวข้อนี้ผมกำลังจะบอกว่าขนาดอาหารเรายังพิถีพิถันเลยแล้วเรื่องอะกีดะห์เรื่องการเรียนรู้ล่ะผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าที่ประโยคนบีบอกว่ากุลลูบิดอะตินดอลาละห์เนี่ยเป็นประโยคสมบูรณ์แล้วชัดเจนไม่มีซอฮาบะห์คนใดบางอาจจะบอกว่านบีพูดผิดแต่มีคนในยุคของเราที่ไม่เข้าใจอิสลามกล้าจะบอกว่านบีพูดแบบเนี้ยนบีไม่ได้บอกว่าทุกบิดอะห์หรอกมันมีบางบิดอะห์ที่ทำได้ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่านบีมาเข้าฝันตอนไหนมีซอฮาบะห์คนใดหรือใครมีทายาทสืบไปถึงนบีนบีมาแอบมาบอกหรือเปล่าในเมื่อซอฮาบะห์ทุกคนนบียอมรับอัลลอฮ์ยอมรับเขาบอกเหมือนกันหมดว่าทุกการอุตริอุตริในเรื่องศาสนาเอาผมยกตัวอย่างให้ใครที่บอกว่าอบูบักรทำบิดอะห์เนี่ยคนนี้กำลังอาถรรพ์กล่าวหาบุคคลที่ดีที่สุดหลังจากท่านนบีใครที่บอกว่าอุมัรกำลังทำบิดอะห์คือคนที่ไม่น่าที่จะให้ทำหน้าที่สอนศาสนาไม่ได้หมายความว่าคำพูดประโยคที่เรากำลังย้ำกับพี่น้องว่าสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำในวันนี้เราทำไม่ได้เราจะยึดประโยคนี้มาแล้วก็บอกว่าท่านนบีไม่ทำแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่หลักการผมก็ไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ผมกำลังจะชี้เห็นว่าถ้าวันนี้พี่น้องละหมาดอีดอัลลอฮฺอักบัรละหมาดอีดมีเจ็ดตักบีรเราไม่พบหลักฐานว่านบียกมือในระหว่างตักบีรพี่น้องยกไหมยกแล้วพี่น้องตามใครตามซอฮาบะห์เขากล่าวหาบรรดาซอฮาบะห์ว่านี่ไงซอฮาบะห์ทำแล้วนบีไม่ได้ทำใครว่าละนบีไม่ได้ทำแล้วจะทำไม่ได้ก็ซอฮาบะห์ยังทำเลยแล้วก็มาหลอกพี่น้องให้พี่น้องทำผมจะบอกกับพี่น้องว่าซอฮาบะห์ทำนะแล้วนบีอยู่ด้วยนบียอมรับนะเป็นซุนนะห์นบีเพราะคำว่าซุนนะห์นบีคือคำพูดแล้วก็การกระทำและการยอมรับแสดงว่าสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำนะคือการยอมรับของท่านนบีแม้ว่าท่านนบีจะตายจากไปแล้วก็ตามการรวบรวมอัลกุรอานเขาบอกว่านบีอบูบักรได้ทำบิดอะห์ไปพร้อมๆกับอุมัรนี่คือสิ่งที่เขากำลังหลอกพี่น้องว่าทำไปเถอะสิ่งที่ดีๆนะมีด้วยล่ะครับสิ่งที่ดีที่นบีไม่ได้ทำอ่ะแสดงว่าอิสลามยังไม่สมบูรณ์อิสลามยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมต้องการให้แต่ละคนมาอุตริว่านี่คือดีนี่คือดีดีบนบรรทัดฐานไหนล่ะในเมื่อกุรอานก็จบแล้วหะดีษก็ไม่มีใครมาพูดอีกแล้วมันจบลงขนาดนี้เรายังกล้าคิดอีกหรือครับพี่น้องผมถึงบอกว่าวันนี้เราจะเดินไปร้านไหนเนี่ยขนาดตัวเองยังไม่รู้เลยว่าเป็นมุสลิมจะเอาคำสอนจากใครผมจะบอกกับพี่น้องนะเดี๋ยวจะส่งให้ทางท่านผู้ดำเนินการอภิปรายว่าสิ่งที่ท่านนบีพูดเนี่ยนะเรื่องของอัลกุรอานที่อบูบักรรวบรวมเนี่ยพี่น้องรู้ไหมอุมัรเองในสงครามอะฮลุลยะมามะห์สงครามอะฮลุลยะมามะห์คือมุสลิมภายใต้การรบของคอลิดบินวาลิดที่อบูบักรส่งไปทำสงครามไปสู้กับมุไซลามะห์อัลกัดดาบมุไซลามะห์จอมโกหกที่อ้างตัวเป็นนบีสงครามครั้งนั้นเนี่ยมุสลิมที่ท่องจำอัลกุรอานเนี่ยล้มตายไปหมดล้มตายไปจำนวนมากอบูบักรเล็งเห็นอุมัรเล็งเห็นว่าเนี่ยมุสลิมที่ท่องจำกุรอานนี่จะตายกันหมดแล้วก็ไปปรึกษาอามีรุลมุมินีนเป็นคอลิฟะห์คนแรกคืออบูบักรว่าให้มีการรวบรวมอัลกุรอานเถอะหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสถานการณ์ตึงเครียดมากอบูบักรพูดประโยคนึงบอกว่าจะให้ฉันทำหรือท่านจะทำในสิ่งที่นบีไม่เคยทำกันนั้นหรือนี่คือการใส่ใจของซอฮาบะห์แต่ผมกำลังจะชี้เห็นว่าแล้วสิ่งที่อบูบักรทำล่ะวันหนึ่งรู้ไหมครับพี่น้องอบูบักรเนี่ยพูดอบูบักรถึงกับเอ่ยปากมานะครับบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยดลใจอิลฮามอัลลอฮ์เนี่ยดลใจให้อบูบักรเนี่ยหลังจากที่อุมัรมาวิงวอนอ้อนวอนบอกให้รวมอัลกุรอาน
ระยะหนึ่งเนี่ยอบูบักกับอุมัรก็เห็นพ้องต้องกันอบูบักบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยมาดลใจฉันเปิดใจฉันให้ฉันเห็นพ้องต้องกันกับอุมัรเห็นดีเห็นงามด้วยการอิลฮามไม่ใช่วะฮีวะฮีให้กับนบีแต่อิลฮามให้กับพวกเรานี่เรามีสิทธิ์ได้จะทำการดลใจพี่น้องเคยไหมอยู่ในวังวนจะตัดสินใจอะไรหรือไม่ตัดสินใจอยู่ตัดสินใจปั๊บจะไปทางนี้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ดลใจให้ตัดสินใจไปทางนี้เช้ามันโล่งตัดสินใจถูกนั่นแหละอิลฮามการดลใจดลใจเนี่ยบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีแต่สิ่งที่อบูบักรได้คือการดลใจในทางที่ดีไปสู่การรวบรวมนะท่านคือตอบี้เนี่ยคือตอบี้บอกว่าเหตุผลที่นบีไม่ได้รวมอัลกุรอานที่นบีไม่ได้รวมเพราะอะไรนี่นักวิชาการนะครับไม่ใช่เรามาคิดเองว่าอบูบักรทำบิดอะห์อุมัรทำบิดอะห์รวมกุรอานนบีไม่เคยทำเราจึงทำได้เป็นบรรทัดฐานในทำอุตริบิดอะห์หมดเลยตลอดชีวิตเลยไม่รู้เลยว่าอันไหนบ้างที่เป็นบิดอะห์ในชีวิตไม่มีเลยเพราะทุกอย่างแต่ละคนก็บอกดีหมดตามบรรทัดฐานของยุคสมัยท่านคือตอบี้บอกว่าที่นี่นักวิชาการเขามีมารยาทนะเขาไม่จาบจ้วงเหมือนกับนักวิชาการที่จะหลอกพี่น้องบอกว่าอุบัติก็ทำบิดอะห์ประโยคนี้ให้อภัยไม่ได้ท่านคือตอบี้บอกว่าที่นบีไม่ได้รวบรวมอัลกุรอานน่ะเพราะว่าในช่วงที่นบีกำลังมีชีวิตอยู่ก่อนอายะสุดท้ายจะมาอาจจะมีการยกเลิกอายะอัลกุรอานอันไหนเป็นนาซิกอันไหนเป็นมันซูกอันไหนยกเลิกการอ่านยกเลิกฮุกมอยู่ในช่วงของการที่จะรอว่าอันไหนคือความสมบูรณ์หลังจากที่อัลลอฮ์บอกว่าวันเนี้ยอายะนี้สมบูรณ์กว่าสมบูรณ์แล้วไม่มีเวลาที่นบีจะต้องมารวบรวมเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันนบีก็เสียชีวิตในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกแล้วเนี่ยรอซูลุมมินัลลอฮิยัตลูซูฮุฟัมมุตอฮะรอใครอธิบายนักวิชาการอธิบายไว้ยัตลูรอซูลุมมินัลลอฮ์รอซูลจากอัลลอฮ์อ่านอะไรอ่านซูฮุฟอ้าวแล้วจะเรียกซูฮุฟได้ไงกุรอานอยู่ตัวนี้อยู่บนใบตาลอยู่บนกระดูกกูอูดกระดูกแพะอยู่บนหนังสัตว์อยู่บนหินอยู่บนก้อนไม้ขอนไม้เราเรียกซูฮุฟได้ยังไงยัสลูซูฮุฟัมมุตอฮะรอเรียกได้ไงอ่ะอินนาอะลัยนาจัมอะฮูวะกุรอานะในอัลกุรอานนี้บอกอ่ะเรานี่แหละรวบรวมอัลกุรอานเพราะฉะนั้นอัลกุรอานถูกรวบรวมอยู่แล้วในหัวอกของบรรดาซอบาของนบีและของซอบาอีกหลายคนพอหลังจากนั้นนบีอบูบักก็สั่งเรียกเซดบินซาบิตมาเซดบินซาบิตคือนักบันทึกอัลกุรอานที่นบีเคยบอกว่าลาตักตุบูอันนีไว้อัลกุรอานอย่าบันทึกใดๆนะจากฉันเวลาพูดนอกจากอัลกุรอานเซดบันทึกอัลกุรอานเวลานบีพูดต่อไปนี้เซดบันทึกต่อไปนี้คนนี้บันทึกก็จะเป็นหะดีษจะมีนักบันทึกอบูบักรก็เรียกเซดมาปรึกษาบอกว่าเซดอุมัรมาอ้อนวอนฉันมาบอกฉันอย่างนี้เซดพูดกับอบูบักรบอกว่าท่านจะทำในสิ่งที่นบีไม่ทำเหรอพูดเหมือนกับที่อบูบักรพูดกับอุมัรเลยในท้ายที่สุดแล้วตกลงเซดก็มีหน้าที่ไปรวบรวมมานะก็ทำหน้าที่ในการรวบรวมจนกระทั่งได้มาฉบับแรกอยู่ที่ท่านอบูบักรแล้วมาในยุคของอุมัรแล้วก็ไปจบสิ้นในยุคของท่านอุสมานเพราะฉะนั้นการรวบรวมอัลกุรอานเป็นแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์สิ่งที่ซอฮาบะห์ทำคือแนวทางที่นบีฝากเราให้เรายึดแนวทางจึงเป็นซุนนะห์ไม่ใช่ข้ออ้างที่เราจะมาบอกว่านี่ไงซอฮาบะห์ก็ทําบิดอะห์เราจึงทําได้สมมุตินะว่าซอฮาบะห์เนี่ยทําบิดอะห์อย่างที่คนหลายๆคนกล่าวอ้างแต่ถามว่าคนที่เป็นซอฮาบะห์เขาคิดน่ะเดี๋ยวผมจะมาคุยในรอบที่2ถ้ามีนะจะบอกพี่น้องให้รู้ว่าอ่านกุรอานในกุโบร์น่ะจะบอกพี่น้องให้รู้ว่าวิธีการปฏิบัติของเราที่จะไปอ้างว่าอุมัรเนี่ยทำบิดอะห์อย่างเงี้ยมันใช่วิถีพวกเราไหมรู้ไหมว่าสิ่งที่ถ้าคนเหล่านั้นเขาทำถามว่าเราจะต้องมานั่งคิดกันอีกขนาดไหนเนี่ยหน้าที่ของใครแต่ละคนก็คิดกันแล้วบอกว่ามันซันนะซุนนะตันฮะซานะตันรู้ไหมฮะดีษบทเนี่ยมีที่มาจากไหนเดี๋ยวในรอบที่2ผมจะชี้แจงกับท่านพี่น้องครับขอบคุณอาจารย์ดูเฮดมากนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าหัวข้อนี้เขาตั้งมาเพราะอะไรเขาตั้งมาเพื่อประชดนั่นเองพี่น้องเข้าใจแล้วนะฮะว่าเราคงไม่ได้พูดเรื่องการกินหมูหรอกนะครับแต่หัวข้อนี้เนี่ยมันลึกซึ้งมากนะครับเหมือนกับเป็นการประชดประชันนะฮะ
สังคมของเราทุกวันนี้ที่เรากำลังลุ่มหลงอยู่กับการดะวะให้เราเข้าอกเข้าใจนะครับโดยการตีความให้สอดคล้องกับอารมณ์ของตัวเองหรือเพื่อหวังผลประโยชน์บางประการเหมือนฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกับคนที่เป็นเจ้าของร้านขายอาหารที่ไม่ใช่มุสลิมอยากจะล่อลวงอยากจะดึงลูกค้าที่เป็นมุสลิมที่เดินผ่านไปผ่านมาบอกว่าไอ้บังไอ้นี้ไอ้กะร้านนี้กินได้นะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ใช่มุสลิมแต่ฉันก็ใช้ไก่ที่เชื่อจากโรงงานที่ได้รับตราฮาลาลหรือร้านฉันเนี่ยไม่มีหมูนะมีปลามีไก่มีอาหารหลายๆอย่างที่ท่านสามารถรับประทานได้พี่น้องครับวันนี้เราถกเถียงกันจนเกือบจะได้ข้อยุติในสังคมมุสลิมไทยเรานะครับว่าไก่ทอดยี่ห้อดังนั้นทานได้หรือไม่หลายคนเริ่มจะเข้าใจแล้วแม้ว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็ตามเราอาจจะเห็นคุมฮิญาบนะครับไม่คุมฮิญาบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยังไปนั่งรับประทานร้านไก่ทอดยี่ห้อดังกันอยู่บ้างประปรายก็ตามที่ซ้ำร้ายไปก่อนนั้นเนี่ยเรายังเห็นในบางสาขาเนี่ยเขาเอาลูกหลานมุสลิมมุสลิมะของเราเนี่ยไปยืนขายคุมฮิญาบนะครับมองเห็นเอกลักษณ์ของการเป็นมุสลิมเพื่อให้เกิดความสบายอกสบายใจว่าเด็กมุสลิมยังขายของยังเป็นเด็กบริการในร้านไก่ทอดนี้ได้ถ้าฉะนั้นมุสลิมเราก็ไปรับประทานได้นี่คือการเคลือบแฝงนะครับให้เกิดความสบายอกสบายใจบางร้านขึ้นป้ายไว้ว่าร้านนี้นะครับมุสลิมทานได้ไม่มีหมูทั้งที่เจ้าของไม่ใช่มุสลิมถามว่าวันนี้ถ้าหากว่าร้านหนึ่งอ้างว่าเขาซื้อไก่มาจากโรงงานที่มีตราฮาลาลแต่คนขายคนผลิตอาหารเขาทำแกงเผ็ดทำต้มไก่ทำอะไรต่างๆหลายหม้อเลยมาตั้งขายเนี่ยแล้วเราก็รู้ว่านะครับแม่ค้าคนนี้ร้านนี้นี่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยผมถามหน่อยเถอะว่าเราทานแล้วอย่างสบายใจนะเราทานลงไหมบางคนเขาทานลงผมพูดเนี่ยกำลังจะเปรียบเทียบให้เห็นว่าในสังคมของเราเนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้อะกีดะห์ในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องศาสนาเนี่ยเรามักจะมองไปตรงที่ว่าพอเขาบอกว่าทำไปเถอะโต๊ะครูเขาบอกไว้เราก็จบเลยอ้าวโต๊ะครูบอกไว้ก็จบสิทำไปเถอะปู่ย่าตายายเขาสั่งไว้อย่าไปเชื่อนะไอ้พวกตาดำอะนะพวกอาจารย์อูเฮดน่ะมันแค่พูดมันก็อะไรกับบิดอะห์อะไรกับบิดอะห์ก็เขาอยู่บอกอยู่ว่าอันนี้มันเป็นบิดอะห์ฮัสนะอันนี้มันบิดอะห์ใช่บิดอะห์แต่มันฮัสนะประวัติศาสตร์ซอฮาบะห์หลายท่านเขาก็เคยทำบิดอะห์กันใช่ไหมอย่างที่เราได้พูดเมื่อกี้นี้เราก็เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เชื่อคนที่ทำปฏิบัติอย่างสบายอกสบายใจเวลาที่ใครเขาบอกว่าทำไปเถอะปู่ย่าตายายก็ทำไว้ทำไปเถอะโต๊ะครูเขาบอกไว้เนี่ยแล้วก็เชื่อเลยโดยที่ไม่ไปค้นหาข้อเท็จจริงว่ามันเป็นอะไรยังไงเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนที่เดินไปซื้อไก่ทอดร้านที่ไม่มีตราฮาลาลหรือไปซื้อแกงเผ็ดไก่ร้านของคนซีแยที่ไม่มีตราที่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้ละหมาดสะอาดไม่มีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์นั่นเองเพราะเราไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ขุดคุ้ยไม่ได้หาข้อเท็จจริงคงต้องให้อาจารย์ซิดดิกได้อธิบายต่อแล้วนะครับว่าจริงหรือเปล่าที่อาจารย์ดูเฮดพูดอะว่านะพออาจารย์เฮดพูดมาแรงมากเลยอะไรก็บิดาอะไรก็บิดามันมีไม่ใช่เหรออาจารย์บิดาฮัสนานะอาจารย์ซิดดิกอธิบายให้ฟังหน่อยที่ยังไงไม่เข้าใจอาจารย์เฮดทำไมพูดแบบนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมัสยิดในวันนี้ทุกท่าน
และพี่น้องที่หวังในความรักความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆนะครับที่พระองค์ได้โปรดให้ชีวิตของเราอยู่ในศาสนาของพระองค์ก่อนที่จะคุยในรายละเอียดให้ลึกลงไปเนี่ยพี่น้องตั้งใจขอดุอาสักบทหนึ่งได้ไหมผมก่อนจะไปเรียนศาสนาเนี่ยผมขออย่างเนี้ยเป็นภาษาไทยนี่แหละยาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เลยนะสิ่งที่ข้าพระองค์ทำอยู่เนี่ยถ้ามันผิดมันไม่ถูกต้องตามหลักการของท่านนบีไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามอันบริสุทธิ์โออัลลอฮ์ได้โปรดดลใจข้าพระองค์เนี่ยให้ทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยถ้ามันไม่ถูกและผมก็ขอต่อว่ายาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าสิ่งที่ข้าพระองค์ได้ทำลงไปเนี่ยในเรื่องของอิบาดะห์เนี่ยถ้ามันถูกต้องขอพระองค์ทรงโปรดให้หัวใจของข้าพระองค์นั้น ยึดมั่นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นอย่างมั่นคงไปจนกระทั่งวันตายเนี่ยเริ่มเรียนหนังสือผมก็ขอแบบนี้แหละพี่น้องพี่น้องต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในลักษณะอย่างนี้ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะอะไรไม่ดีเนี่ยพระองค์ก็จะได้กำจัดออกไปจากจิตใจของเราอะไรไม่ดีพระองค์ก็จะได้กำจัดออกไปจากพฤติกรรมการปฏิบัติของเราเมื่ออาทิตย์ก่อนเนี่ยผมมากับอาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์อินยาสนักนาวาและก็ผม3คนไปในที่แห่งหนึ่งก็ไม่ต้องแจ้งนะครับว่าไปในที่แห่งไหนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอัลเลาะห์ไปแล้วเราก็ต้องการนำเอาแนวทางของนบีเนี่ยไปบอกพี่น้องเอาแนวทางของอิสลามอันบริสุทธิ์เนี่ยไปบอกกับพี่น้องแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะด่าใครประณามใครคิดว่าพี่น้องที่นี่คงไม่มีหรอกนะเนี่ยผมปิดไฟแล้วก็ดูเรานั่งกันเต็มอัลฮัมดุลิลลาห์ยิ้มแย้มกันก็น่าชื่นใจเพราะว่าพี่น้องที่ผมที่ไปตอนนั้นเนี่ยนะ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยเค้ามีการหวานเรือใบเพื่อที่จะให้ขากลับเราออกอีกทางนึงรถของเรา 3-4 คันก็จะได้ยางแตกและเขาก็ออกประกาศบอกว่าห้ามมาฟังนะต๊ะครูจานดำถ้ามาฟังต๊ะครูจานดำถือว่าเป็นกาเฟรโอ้โหเราฟังดูแล้วนี่มันเศร้าใจจริงๆพี่น้องนี่มือยังสั่นอยู่แล้วพูดเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะมันแปลกแต่คนแถวนั้นเนี่ยก็แอบมาฟังเหมือนกันแอบมาฟังแล้วก็ไปคุยกันต่อว่าเอ๊ะตุ๊กครูจานดำไม่เห็นเขาด่าใครเลยไหนว่าด่าล่ะไหนว่าปากจัดล่ะไหนว่าดูถูกเหยียดหยามล่ะพี่น้องครับกระบวนการต่อต้านอิสลามอันบริสุทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อัลลอฮ์ก็ส่งบททดสอบมานบีของเราเองก็โดนเยอะบรรดาซอฮาบะห์ก็โดนเยอะพอมาถึงก็ครูในยุคปัจจุบันก็โดนเหมือนกันอย่างอาจารย์ยูซุฟเนี่ยคนแถวดุสิตคลองดึงเขาบอกว่าฮาลาลฆ่าเนี่ยคนเนี่ยฮาลาลฆ่าแล้วก็มีคนบางคนบอกนะสาวขู่อาจารย์ยูซุฟหรือเปล่าไม่รู้ว่าอย่าลืมนะลูกปืนเนี่ยมันถูกนะไม่แพงเท่าไหร่อ๋อเนาะพอมานั่งนึกดูแล้วเนี่ยพี่น้องเอ้ยก็เราพยายามเอาของที่มันมาจากท่านนบีโดยตรงมาบอกเอามาสอนบางคนถึงขั้นประกาศอย่างนี้นะพี่น้องข้าเนี่ยขอต่อต้านพวกซุนนะข้าเนี่ยขอต่อต้านพวกซุนนะผมบอกอัลเลาะห์แสดงว่าคนเนี่ยเขาไม่เข้าใจศาสนาเลยเพราะซุนนะห์นะแปลว่าคำพูดของนบีนะพี่น้องการกระทำของนบีและก็การยอมรับของนบี
ถ้าประกาศว่าต่อต้านซุนนะก็คือต่อต้านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ตรงนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากนะเรื่องที่ขัดแย้งกันในสังคมบ้านเราท่านอัชรีมองผมไม่เห็นเข้าหัวข้อเลยเดี๋ยวอธิบายแน่แต่ว่าตอนนี้มันอัดอั้นตันใจผมอยากจะให้เป็นแบบนี้ได้ไหมผมจะมีโอกาสเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะยังมีเวลายาวใช่ไหมให้เวลาถึงเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกให้ลงหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนนี่ต้องหลังเที่ยงคืนต้องปรึกษาอาจารย์มูริสแหละ พี่น้องผมอยากจะให้บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ได้ไหมไอการที่จะมาคุยกันตามงานเนี่ยมันไม่จบฝ่ายนั้นว่าอย่างนั้นฝ่ายนี้ว่าอย่างนี้พอไปอีกงานนึงเอ้าเฮโลกันไปกว่าจะมีการฝ่ายนั้นจะถล่มฝ่ายนี้ฝ่ายนี้จะถล่มฝ่ายนั้นผมดูแล้วนี่นะผมติดตามมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ผมอยู่ป.3 อ่ะป.3 ป.4 เนี่ยทางอาจารย์อัชรีเนี่ยไปอบรมภาคฤดูร้อนที่บางกอกน้อยตอนนั้นถูกชาวบ้านด่าไว้พวกเนี่ยพวกคณะใหม่อะไรวะเราไปท่องกุรอานเราไปอ่านฮะดีษไปท่องดุอากลับมาเนี่ยได้กุรอานเนี่ยยุสอัมมาเนี่ยได้ทั้งยุสเลย2เดือนครึ่งถึง2เดือนกว่าๆไปอยู่ที่บางกอกน้อยอัลลอฮ์ดีใจเนี่ยท่องกุรอานยุสอัมมาได้ทั้งยุสเลยตอนนั้นอยู่ป.4 ป.3 นี่แหละการชันดีก็ไปด้วยตอนนั้นกลับมาเนี่ยดีใจอย่างมากท่องกุรอานได้เยอะท่องดุอาได้ตั้งเยอะและปีนั้นนะสาวว่าจำได้ผมสอบได้ที่หนึ่งอัลโลได้ขนมได้ช็อกโกแลตอะไรต่ออะไรมัดรอดีให้มาตั้งเยอะดีใจพอกลับมาญาติที่บ้านเราว่าเองเนี่ยมันนอกข้อนี่พวกนอกข้ออะไรว่าไปอ่านกุรอานนอกข้อตรงไหนก็เห็นเขามีการทะเลาะกันมีการโต้คารมกันบนเวทีมันไม่จบผมยังมีโอกาสไปเที่ยวที่นู่นที่อินโดนีเซียตอนนั้นอุลามะหลายคนนะครับมาต้อนรับเราผมก็ถามเขามาพูดเรื่องการดะวะการเผยแพร่อิสลามที่นั่นเขาภาคทฤษฎีนะมีน้อยมากแต่ภาคปฏิบัติเขาเยอะมากตัวอย่างเช่นเขาสอนเด็กว่านี่นะถึงเวลาอยู่ที่ไหนคุณต้องละหมาดนะเขาส่งเด็กไปเลยไปเล่นฟุตบอลพอถึงเวลาปั๊บได้เวลาละหมาดมักริบคุณไม่อาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดที่สนามฟุตบอลนี่แหละถ้ากลับบ้านไม่ทันละหมาดที่สนามฟุตบอลเขาส่งเด็กไปอย่างนั้นเลยเพื่อที่จะปฏิบัติให้เห็นว่าตรงเนี้ยเขาปฏิบัติเรื่องของศาสนาอย่างเคร่งครัดสอนให้เยาวชนอาบน้ำมัยยัดถึงเวลามีใครตายปั๊บส่งเยาวชนผมเนี่ยไปอาบน้ำมัยยัดพ่อสอนแล้วถ้าปฏิบัติเขาเยอะแต่บ้านเราเนี่ยภาคเวทีเนี่ยเยอะมากแล้วมันไม่เห็นจบสักงานนึงเลยผมอยากจะให้สังคมบ้านเราเนี่ยนะฝากผ่านไปถึงท่านกุลาราชบุญปรีด้วยสังคมบ้านเราอยากจะให้ทำแบบนี้ที่กอบาตั้มเนี่ยผู้ว่าราชการกอบาตั้มเขาบอกว่าผมถามนะถามว่าเวลามีข้อขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาเนี่ยที่เนี่ยแก้ไขปัญหายังไงผู้ว่าราชการกอบาตั้มบอกว่าผมจะไม่ปล่อยให้ปัญหานี้ถูกพูดตามงานต่างๆพูดผมฟังแล้วทึ่งเลยนะเออแนวความคิดตรงเนี้ยดีเป็นแนวความคิดของคนมีการศึกษาเขาทำกันดีมาก ผมถามแล้วท่านทำยังไงแหละเขาบอกว่าผมเปิดสำนักงานเลยเปิดห้องประชุมใหญ่เลยฝ่ายนี้มา10คน15คนอีกฝ่ายนึงที่มีความเห็นไม่เหมือนกันมากัน10คน15คนแล้วก็ประชุมปรึกษาหารือกันคุยกันในระหว่างนักวิชาการว่าจะเอายังไงพอได้ข้อสรุปมาแล้วปั๊บเขียนเป็นข้อสรุปออกมาแล้วผมมีหน้าที่พิมพ์ข้อสรุปต่างๆเหล่านี้แจกจ่ายไปตามมัสยิดต่างๆเขาบอกว่าทำแบบนี้ปัญหามันจบคุยกันตามงานเนี่ยกี่งานเนี่ยมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วเราก็ต้องมานั่งทะเลาะเบาะแว้งกันเราก็ต้องมานั่งแตกแยกกันไม่ดีเลยในเรื่องของการแตกแยกเนี่ยพี่น้องไม่ดีหรือใครจะบอกว่าดีเนี่ยคนๆนั้นก็เป็นพวกของชัยฏอนเพราะชัยฏอนเนี่ยชอบที่จะให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันถ้าของเรามีผู้นำสูงสุดคือท่านจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำทางด้านศาสนาเนี่ยพี่น้องถ้า
าท่านจุฬาจะจัดแบบนี้ได้ไหมปัญหาที่มีข้อขัดแย้งกันในสังคมบ้านเราคุยกันไม่ได้วิชาการเอาฝ่ายนี้คุยมาสัก10ท่าน15ท่านอีกฝ่ายนึงมาสัก10ท่าน15ท่านปิดห้องประชุมกันแล้วก็คุยกันแบบวิชาการไม่ใช่คุยกันแบบคนสถุนผมถูกเชิญไปที่นู่นนะที่ภูเก็ตอ๋อไปออกข่าวกันอาจารย์ซิดนิกไม่กล้าปะทะคารมกับคนนั่นคนนี้ผมบอกว่าจะไปปะทะคารมทำไมอ่ะมันไม่เคยจบเลยแม้แต่ครั้งเดียวประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในปะทะคารมกันบนเวทีเนี่ยไม่เคยจบเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมก็เลยโทรไปหาอิหม่ามนะอิหม่ามจะเอายังไงถ้าอิหม่ามจัดงานเนี่ยเพื่อมีการสร้างสรรค์รวบรวมเงินบริจาคเอามาสร้างมัสยิดถ้าต้องการแบบนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เดี๋ยวผมจะพยายามช่วยประชาสัมพันธ์ให้แต่ถ้าจัดงานมาปะทะกันแล้วก็เพื่อการแตกแยกผมก็จะจัดให้เอาไหมอิหม่ามบอกขออย่าเลยอย่าไปปะทะกันแบบนั้นพอเสร็จเรียบร้อยก็ไปออกข่าวโอ้โหผมเสียหายเยอะแยะเลยก็ไม่เป็นไรเราก็ซอบัตแล้วก็อดทนตามแนวทางของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าสังคมก็เราจะทำแบบนั้นปัญหาบิดอะห์ฮะซะนะห์บิดอะห์ใหม่ฮะซะนะห์อะไรต่างๆเพราะว่ามันจะจบนะถ้ามีผู้นำสูงสุดเชิญมาเลยฝ่ายนี้เชิญมาจะกี่คนก็ตามแต่อีกฝ่ายนึงเชิญมาและมาคุยกันแบบคนมีการศึกษาไม่ใช่คุยเหมือนกับอาจารย์สถุนบางคนที่ขึ้นมาด่าอย่างเดียวไม่ได้สอนอิสลามเลยด่าอย่างเดียวอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยพี่น้องครับผมไปพูดศาสนาที่ไหนก็ตามแต่ผมไม่เคยที่จะด่าคนนั้นแหนบแนมคนนี้พูดตะคอกคนนั้นหรือพูดในลักษณะที่ใช้วาจาที่กักขระผมไม่เอาเพราะตรงนี้ไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นพี่น้องผมขอดุอานะให้สังคมของเราเนี่ยเป็นแบบนี้พอมีปัญหาอะไรกันแล้วครับระหว่างนักวิชาการเนี่ยมานั่งพูดคุยกันบนบรรทัดฐานของการมีวิชาการพวกเราในระดับรากหญ้าเนี่ยมันจะได้สบายสักทีต่อไปนี้แนวปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะหลังจากที่บรรดาคณาจารย์เขาคุยกันเรียบร้อยแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องตายไปพี่น้องก็อยากจะได้สวรรค์เนี่ยทางนี้ก็ถามว่ามีใครอยากจะไปนรกบ้างไม่มีใครยกมือหรอกทุกคนต้องการไปสวรรค์ด้วยกันทั้งนั้นแล้วจะมาทะเลาะกันทำแก้วอะไรพี่น้องทะเลาะกันนะแนวทางของชัยฏอนนะรู้เปล่านบีบอกอย่างนี้นะอิดาตอคอสมัตอุมมาตีซักอตตมินไอนิลาเมื่อปรากฏว่าประชาชาติของฉันเนี่ยต่างคนต่างทะเลาะเบาแวงกันต่างคนต่างแตกแยกกันทั้งหมดทั้งสังคมนั่นแหละทั้งจังหวัดนั่นแหละทั้งมัสยิดนั่นแหละถ้าทะเลาะเบาแวงกันแล้วจะหลุดไปจากการช่วยเหลือของอัลลอฮ์หลุดไปจากความเมตตาหลุดไปจากความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยระดับรากหญ้าก็มานั่งทะเลาะกันพอระดับนักวิชาการลงกันไม่ได้สักทีถ้าจะมีเวทีในลักษณะที่เป็นวิชาการนั่งห้องแอร์เย็นๆคุยกันแบบมีเหตุมีผลคุยกันด้วยหัวใจที่อิคลาสต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงผมว่ามันจะดีมากสังคมของเราจะดีมากถ้าเกิดไปอยู่ในลักษณะเช่นนั้นเรื่องของเราที่คุยกันเนี่ยพี่น้องเรื่องอาหารเอาละอิสลามทานได้แม้ว่าไก่เนี่ยจะไม่เชื่อตามหลักการอิสลามหรืออาจจะเชื่อตามหลักการอิสลามแต่ว่าคนที่ปรุงอาหารเนี่ยเป็นคนศาสนิกอื่นหรืออะไรก็ตามแต่พี่น้องข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้อัลลอฮ์ให้ปัญญาเรามาเนี่ยมาใคร่ควรให้ปัญญามาเนี่ยมาใคร่ควรดูว่าสิ่งที่เราจะบริโภคเข้าไปในท้องของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรล่ะเป็นสิ่งที่มันมีความฮาลาลหรือมีการอนุมัติตามหลักการที่ถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่กินมั่วบ้านเรานี่เหมือนกันพี่น้องผมพูดหลายที่แล้วเนี่ยว่าอาหารที่แม้กระทั่งเชือดถูกต้องตามหลักการอิสลามเนี่ยแต่ว่ามีใครเคยพูดบ้างไหมว่าไก่ตัวเนี้ยเลี้ยงถูกต้องตามหลักการอิสลามหรือเปล่าเอาอาหารอะไรให้ไก่กินในมาเลเซียเขามีแล้ว
หาล้านครบวงจรคือเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงนะอาหารต้องสะอาดนะถ้าอาหารสกปรกเอาให้ไก่กินไก่ตรงนั้นภาษาอาหรับเรียกว่ายัลลาละยัลลาละแปลว่าสัตว์ที่กินอาหารสกปรกแม้ว่าจะเชื่อถูกต้องตามหลักการอิสลามสัตว์ตัวนั้นยังไม่ฮาลาลสำหรับผู้ศรัทธาที่จะมาบริโภคอาหารเหล่านั้นเพราะกินของสกปรกไงแต่บ้านของเราเนี่ยการรับรองตราฮาลาลในสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลเนี่ยเขารับรองเฉพาะตอนเชือดอย่างเดียวนะพี่น้องตอนเชือดอย่างเดียวไอ้ตอนเลี้ยงก็ไม่มีใครรับรองเลยเลี้ยงถูกต้องหรือเปล่าน่าคิดเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยสังคมมุสลิมต้องตื่นตัวในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็พยายามผลักดันผลักดันให้เกิดอาหารฮาลาลครบวงจรเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงให้ถูกต้องด้วยอาหารที่มันฮาลาลด้วยอาหารที่มันอะไรไม่สกปรกเดี๋ยวนี้เราเลี้ยงไก่นะใครก็ได้เลี้ยงมาจากอีสานกินขี้หมูกินขี้อะไรก็ตามแต่เอามาทั้งหมดแล้วก็มาตีตาฮาลาลตรงเชือดเท่านั้นเองเรารับรองฮาลาลด้วยการเชือดเท่านั้นเองไม่ได้รับรองฮาลาลด้วยการสืบแสวงหาแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของอาหารการกินของสัตว์ประเภทนั้นๆนี่คือปัญหาบ้านเรานะครับเอาละจะยังไงก็ตามแต่ตราฮาลาลก็เป็นมาตรการหนึ่งที่พอจะพึ่งได้พอที่จะสามารถพึ่งได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่พี่น้องจำเป็นต้องใคร่ครวญให้มากๆก็คืออาหารที่จะตกถึงท้องเนี่ยนะอาหารที่จะตกถึงท้องเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ฮาลาลเป็นอาหารที่เป็นที่อนุมัติตามหลักการของอิสลามนบีพูดไว้ในหะดีษบทหนึ่งพี่น้องน่ากลัวมากท่านนบีบอกว่ากุลลุลาห์มินนะบะตะมินซุฮตินฟันนาบเอาลาบิฮีเนื้อหนังทุกเส้นใยที่เติบโตมาจากอาหารที่ฮารามเลือดแต่ละหยดเนื้อแต่ละเส้นใยที่เติบโตมาด้วยอาหารที่ฮารามฟันนาดูเอาลาบิฮีไฟนรกเท่านั้นแหละที่จะคู่ควรกับอาหารประเภทนั้นไฟนรกคู่ควรกับเนื้อหนังประเภทนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เราบริโภคไปในแต่ละวันจะเป็นน้ำสักแก้วหนึ่งต้องดูสิว่าฮาลาลหรือเปล่าจะเป็นข้าวสักชามหนึ่งสักคำหนึ่งลองดูซิว่ามันฮาลาลไหมมันถูกต้องตามหลักการอิสลามหรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามพี่น้องต้องทิ้งทันทีผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังถึงเรื่องราวของบุรุษคนหนึ่งที่เป็นอะไรล่ะเป็นกัลยาณชนที่ดีเป็นคนในยุคก่อนที่มีความเคร่งครัดมากในเรื่องการกินแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยกย่องให้คนเนี้ยเป็นบุคคลที่มีลูกมีหลานที่เป็นที่อะไรเป็นที่พึ่งของคนในโลกนี้ได้จำนวนหนึ่งท่านซาบิตบินอิบรอฮีมพี่น้องคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดามีอยู่ข้างหนึ่งท่านเดินทางออกไปแล้วก็หิวมากๆหิวจนกระทั่งจะเป็นลมอยู่แล้วก็เลยเดินผ่านไปที่สวนแอปเปิ้ลไปเก็บแอปเปิ้ลอยู่ที่มันหล่นอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลเนี่ยเก็บแอปเปิ้ลมาแล้วก็มากินพี่น้องก็มาเขากินแอปเปิ้ลไปในสักยานนึกเฮ้ยคือตอนนั้นมันหิวจัดไงหิวจัดพอหยิบแอปเปิ้ลมาแล้วปั๊บก็มากินพอกินเสร็จปั๊บนึกขึ้นได้โอ้โหนี่ยังไม่ได้ขออนุญาตยังไม่ได้ขออนุญาตคนที่เป็นเจ้าของสวนแอปเปิ้ลเลยเมื่อนึกถึงแค่นั้นและกลัวว่าอาหารหรือแอปเปิ้ลที่ตกลงไปในท้องเนี่ยมันจะเป็นของฮารามและมันก็จะเป็นเลือดเป็นเนื้อแล้วก็จะถูกโยนลงสู่ไฟนรกด้วยแอปเปิลผลเดียวพี่น้องรู้ไหมพอเดินรอบสวนแอปเปิลก็ไม่เจอพอเดินไปอีกสักพักนึงมาเจอคนสวนที่อยู่ในสวนแอปเปิลก็ขอว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันหิวจัดหน้ามืดจะเป็นลมเนี่ยหยิบแอปเปิลมากินอยู่ลูกนึงขอได้ไหมขอฮาลาลขอได้ไหมคนที่อยู่ในสวนแอปเปิลบอกว่าสวนนี้ไม่ใช่ของเขาหรอกเป็นของเจ้าของสวนที่ทางไกลมากกว่าจะเดินทางไปถึงบ้านของเจ้าของสวนเนี่ยนะใช้ระยะเวลาเป็นวันๆทางไกลมากท่านซาบิตก็เดินทางไปแม้ว่าจะไกลขนาดไหนก็ตามแต่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์นี่เรื่องตรงนี้อยากจะเล่าให้พี่น้องฟังเพราะคนเนี่ยกินแอปเปิ้ลไปหนึ่งผลโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของสวนเลยต้องเดินทางไกลแม้ว่ามันจะไกลเดินทางไปวันๆฉันก็จะไป
เพราะแอปเปิลตกไปในท้องแล้วเกรงว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไปทำให้เป็นเลือดเป็นเนื้อแล้วก็เนื้อหนังที่ไม่ได้กินอาหารที่ไม่ได้กินอาหารที่ฮาลาลมันก็จะตกอยู่ไปในไฟนรกกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากพี่น้องเดินไปหาเจ้าของสวนระยะทางเป็นวันๆพอไปถึงที่บ้านของเจ้าของสวนไปบอกเลยเนี่ยฉันเดินทางไกลมาแล้วก็ฉันหิวแย่เลยแล้วฉันเองก็หน้ามืดเนี่ยจะเป็นลมอยู่แล้วก็หยิบแอปเปิ้ลที่มันตกอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลของสวนท่านน่ะกินไปหนึ่งผลขอได้ไหมหรือจะให้ฉันทำอะไรก็ตามแต่ให้ท่านเนี่ยอนุญาตให้แอปเปิ้ลผลเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลสำหรับท้องของฉันเนี่ยได้ไหมเจ้าของสวนบอกว่าไม่ได้เองนี่ทำไม่ถูกต้องเนี่ยหยิบแอปเปิลมากินแล้วเนี่ยยังไม่ได้ขออนุญาตฉันเลยเนี่ยทำได้ยังไงก็เจรจากันสิบอกขอเธอฉันหิวมากๆเลยคนที่เป็นเจ้าของสวนแอปเปิลบอกว่าเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เจ้าของสวนแอปเปิลเนี่ยเห็นถึงความดีนะเห็นถึงความดีของคนคนเนี้ยของท่านซาบิตก็เลยบอกเอาอย่างนี้ฉันจะอนุญาตฉันจะให้ฮาลาลกับแอปเปิลลูกนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องทำสิ่งหนึ่งให้กับฉันคือให้แต่งงานกับลูกสาวของฉันรับผิดชอบลูกสาวของฉันไปตลอดชีวิตแต่ลูกสาวของฉันเนี่ยนะเป็นใบ้หูหนวกตาบอดแล้วก็พิการด้วยต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้ไปไหนไม่ได้คุณรับผิดชอบนางตลอดชีวิตได้ไหมแต่งงานกับลูกสาวของฉันรับผิดชอบคนพิการตรงนี้ที่เป็นลูกสาวของฉันไปตลอดชีวิตเลยนะได้ไหมโอ้โหพี่น้องแอปเปิลผลเดียวผมไม่เอาถ้าเป็นผมจะไม่เอาอัลลอฮ์ให้รับผิดชอบคนตาบอดหูหนวกเป็นใบ้พิการเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องยกภาษาชาวบ้านเลยยกเกี้ยวยกขี้ต้องยกเข้าห้องน้ำต้องไปล้างให้ต้องโอ้โหหูหนวกตาบอดด้วยเป็นใบ้พูดไม่ได้อีกโอ้โหตลอดชีวิตต้องรับผิดชอบแล้วจะฮาลาลแอปเปิลผลนั้นให้โอ้โหคนในยุคก่อนเขากลัวนะท่านซาบิตตอบเลยไม่ลังเลใจแล้วเอ้ายังไงก็ตามแต่ฉันไม่ยอมที่จะให้อาหารที่ฮาลาลมันตกถึงท้องของฉันเลยตกลงจะครองสวนก็เดี๋ยวนั้นเลยจัดการแต่งงานให้เดี๋ยวนั้นเลยพอคืนนั้นก็ส่งตัวเนี่ยส่งตัวเจ้าบ่าวเนี่ยเข้าไปในห้องลูกสาวของตัวเองพอเข้าไปแล้วก็ตกใจพี่น้องไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยงามมากอัลลอฮ์จมูกโดมหน้าขาวสวยจริงๆเลยก็เลยถามผู้หญิงคนนั้นนะท่านซาบิตถามผู้หญิงคนนั้นบอกว่านี่เธอเป็นใครอ่ะมาอยู่ในห้องได้ยังไงล่ะเจ้าของสวนเนี่ยเขาแต่งลูกสาวของเขาให้แก่ฉันลูกสาวของเขาเนี่ยเป็นคนหูหนวกเป็นใบ้ตาบอดแล้วก็พิการด้วยแล้วคนคนนั้นไปไหนผู้หญิงคนที่สวยที่สุดเท่าที่ท่านซาบิตเคยเห็นมาเนี่ยก็บอกว่านี่ฉันนี่แหละคือลูกสาวของเจ้าของสวนการที่พ่อของฉันเนี่ยนะบอกว่าฉันหูหนวกก็คือหูของฉันเนี่ยไม่เคยฟังของฮาลาลเลยการที่พ่อบอกว่าฉันเนี่ยตาบอดเพราะว่าตาของฉันเนี่ยไม่เคยมองของฮาลาลเลยการที่พ่อของฉันบอกว่าฉันเป็นใบ้เนี่ยเพราะว่าปากของฉันไม่เคยพูดของฮาลาลเลยแม้แต่ครั้งเดียวการที่พ่อบอกว่าฉันเป็นคนพิการเนี่ยเพราะว่าเท้าของฉันไม่เคยเดินไปทำชั่วที่ไหนเลยแสดงว่าเจ้าของสวนเลี้ยงลูกสาวมาอย่างดีมีศาสนาไม่เคยทำชั่วเลยพ่อเนี่ยบอกแล้วว่าท่านเป็นคนดีมากเพียงแอปเปิ้ลผลเดียวเนี่ยเดินทางไกลมาถึงบ้านมาขอฮาลาลท่านเป็นคนดีมากเพราะฉะนั้นฉันก็ดีใจที่จะได้สามีดีๆอย่างคุณอัลลอฮ์ท่านซาบิตดีใจอย่างมากเป็นเพราะแอปเปิลผลนั้นนะที่เขาไม่อยากที่จะให้เป็นของฮารามตกไปถึงท้องเห็นนะพี่น้องของฮารามตกถึงท้องเนี่ยไฟนรกแต่ท่านซาบิตเดินไปขอหลังจากนั้นได้แต่งงานกับเจ้าของสวนแอปเปิลรู้ไหมซาบิตที่อิบรอฮีมเนี่ยเป็นใครหลังจากแต่งงานแล้วก็คลอดลูกออกมาเนี่ยลูกของท่านก็คือท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะอิหม่ามฮานาฟีเป็นบุคคลที่คนทั่วโลกรู้จักหมดเลยเป็นเพราะท่านนั้นมีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอาหารการกินตัวอย่างตรงนี้เล่าให้พี่น้องฟังก็เพื่อที่จะให้พี่น้องได้ตระหนักให้มากๆมาต่อไปนี้เนี่ยถามสักนิดนึงอิสลามทานได้ลองเข้าไปสิ
แม้ว่าจะมีอัลลอฮ์มุฮัมมัดบิสมิลลาห์อยู่ในตู้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยลองเข้าไปถามสักนิดนึงถ้าไปต่างถิ่นบางทีนะไปต่างถิ่นไปนั่งในร้านปั๊บเจ้าของร้านเดินมาว่าจะสั่งอะไรเนี่ยอัสสลามุไรกุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะกินได้ยังไงวะเนี่ยสลามุไรกุมมาจากไหนเหรอนู่นอุดรขอนแก่นบุรีรัมย์มาจากตรงนู่นสลามุไรกุมหมดเลยแทงนี้แล้วก็ลุกเถอะอย่าไปกินเลยพอเข้าไปแล้วนี่นะผมเคยไปกับผู้ใหญ่บางคนไปเสร็จแล้วให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมบอกฮะสั่งอะไรสลามุอะลัยกุมมันไม่ยอมรับสลามถ้าไม่ยอมรับสลามก็แสดงว่ามีแนวโน้มสูงที่ว่าไม่ใช่มุสลิมต้องพิถีพิถันให้มากๆในการกินของเรานี่แหละการพิถีพิถันการกินอาหารรูปแบบของการกินอาหารอย่างไรเนี่ยท่านนบีสอนเอาไว้หมดเลยนี่แหละที่เรียกว่าซุนนะแนวทางซุนนะก็คือแนวทางที่เอามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยตรงเลยนะครับคงฝากกับพี่น้องในรอบนี้ว่าเพียงเท่านี้ครับครับเข้าเรื่องแล้วครับอาจารย์สุถาว่าเข้าเรื่องยังฟังตั้งนานรู้เข้าหรือไม่เข้าหรือเปล่านะครับแต่ผมยึดก็ที่มุมมองของแต่ละคนในประเด็นนะที่เราได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่คุยได้กว้างมากแล้วก็ปราบเซียนมากๆนะครับจัสซิดิกได้ให้แนวทางนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นบุคลิกภาพนะของตัวจัสซิดิกเองนะครับในเรื่องของการทำงานซึ่งผมในรุ่นน้องนี่ก็ได้เห็นมานะครับว่าจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะนะครับกันบนเวทีนะฮะแต่ถ้าหากว่าจะให้คุยกันนั่งคุยกันบาฮัสกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเป็นฐานยกกุรอานยกฮะดีษยกหนังสือมานั่งบาฮัสกันเนี่ยที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าให้เวทีอย่าให้ภาพเวทีซึ่งเป็นภาพของประชาสังคมเยอะๆเนี่ยนะครับซึ่งผู้บริโภคผู้ฟังเนี่ยมีความหลากหลายมีความเหลื่อมล้ำในด้านของการทำความเข้าใจกับคำพูดของนักวิชาการเนี่ยนะครับอยากให้นักวิชาการทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสำนักไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้คำนึงถึงมาตรฐานตรงนี้นะครับคือมาตรฐานของคนฟังที่หลากหลายนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีคนเคยให้แง่คิดกับผมไว้เหมือนกันนะครับว่าบางครั้งบางคราวเวลามีคำถามเข้ามาแล้วเราอยู่หน้าจอทีวีเนี่ยอย่าถามทุกคำถามที่ถูกส่งเข้ามาให้คำนึงถึงด้วยว่าคำถามที่จะออกไปสู่ประชาชนคนหมู่มากและมีความหลากหลายแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างเนี่ยให้เขาได้เกิดความสับสนเนี่ยนะครับเราจะรู้ดีว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่ดูทีวีของเราเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเท่านั้นนะครับบางครั้งนะครับเรารับบริจาคให้เด็กกำพร้าเนี่ยมีคนต่างศาสนิกโทรมาบอกโอ้ดีจังเลยฉันขอร่วมด้วยขายฮะประตูซาวดามีหลวงพ่อหลวงพี่โทรมาโยมอาตมาขอสั่งซื้อด้วยนะนะครับนั่นคือความหลากหลายของการออกสื่อนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าพอเราจะพูดกันถึงเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราพูดในวงจำกัดของคนที่มีความรู้เท่าๆกันหรือคนที่พร้อมจะฟังกับวงกว้างๆของคนที่มีความหลากหลายลูกเล็กเด็กแดงผู้หญิงผู้ชายคนเรียนศาสนามาจากต่างประเทศคนที่ไม่เรียนรู้อะไรเลยเพิ่งจะละหมาดเป็นมานั่งอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะครับต้องพูดเผื่อคนเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่านำความขัดแย้งในเรื่องฟิกบางประการมานั่งเถียงกันบนเวทีอย่านำความเห็นที่ขัดแย้งกันหลากหลายที่มีการตีความไปได้มากมายมานั่งถกกันบนเวทีนะครับอันนี้อาจจะเป็นการพูดแบบแหมไม่ตามใจนะไม่ตามใจบรรดาผู้ที่อยากฟังเลยเพราะบางทีเนี่ยคนที่อยากฟังเนี่ยบางคนก็อยากจะฟังอะไรแรงๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่นั่งข้างๆเราหรือคนที่นั่งอยู่ในมัจลิสเดียวกันเนี่ยอยากจะมาหาความเข้าใจนะครับบางคนอยากจะให้ฟันธงบางคนก็ไม่กล้าฟันธงเพราะกลัวโดนฟันหัวนะเหมือนอาจารย์ยูซุฟที่มองซ้ายมองขวาเลือกลักเลือกลักอยู่ในขนาดนี้นะครับคิดว่าคงจะถึงเวลาที่อาจารย์ยูซุฟจะได้พูดบ้างแล้วล่ะเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะฮ์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลานะบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู
ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่เราต้องนั่งทนร้อนแล้วก็ทนเมื่อยเพื่อจะฟังศาสนาและขอให้ภาพแบบนี้เนี่ยมันมีทุกๆงานที่มีการเรียกร้องไปสู่กิตาบุลลอและสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวข้อที่บอกว่าฮาลาลฮารอมทุกคนเนี่ยรู้ผมเชื่อทุกคนรู้หมดแล้วแต่คราวนี้ว่าจะเอาใจใส่หรือเปล่าเท่านั้นแหละไก่ทอดหาดใหญ่มีทุกร้านแต่จะกิน KFC แล้วก็ถาม KFC กินได้หรือเปล่าคนอิสลามขายคุมฮิญาบด้วยก็ไก่ทอดหาดใหญ่เนี่ยไม่มีใครถามเลยว่าล้างเรือรอมก็คนแขกชื่อมัดชื่อเส้นชื่อดักขายซื้อดีพี่น้องอร่อยผมยังชอบเลยเนี่ยแต่ไก่ทอดหาดใหญ่จะไม่อร่อยตอนไหนรู้ไหมพี่น้องเพราะความเป็นแขกชอบเอาน้ำมันเก่ามาทอดมีอยู่วันหนึ่งผมไปซื้ออร่อยมากไก่เลยหลังจากนั้นสองสามวันไปซื้อโอ้โหทำไมมันดูแดงจะไหม้มันเล่นน้ำมันเก่าสี่รอบแล้วทอดไม่รวยรอบอย่างเงี้ยนั่นนี่แหละที่สู้ KFC เขาไม่ได้ไม่ใช่เพราะอร่อยสู้ไม่ได้เพราะเทคนิคกำไรอยากรวยทางลัดน้ำมันเก่าไม่มีใครเห็นตะไคร้วางดีไม่ดีไก่เหม็นด้วยทอดผมไม่ไปซื้อแล้วร้านนั้นขาดลูกค้าไปงั้นวันนี้เรื่องศาสนาเนี่ยต้องฟังแล้วฟังที่เขาบอกว่านบีว่าแล้วไม่ใช่ของนบีว่าอย่างเดียวต้องบอกของที่ถูกต้องด้วยพี่น้องมันทุกข์ใจกลุ่มไหนนึกเหรอที่เรามาบอกว่านบีทำอย่างนี้นบีทำอย่างนี้ทุกข์ใจหรอวันนี้เรามาบอกว่านบีทำอย่างนี้ดูโกรธหาว่าเป็นพวกวาบีดูสิอุซาบอกนบีนอนหนูบอกใบไม้สระอีนบีมันบอกวาบีผมก็งงหูหนวกผมเนี่ยหูหนวกพี่น้องถ้าใครบอกว่าสี่คนเป็นวาบีนะถ้าใครมานะพี่น้องพาไอ้เนี่ยอะไรแอลกอฮอล์หยอดหูด้วยวันกิยามะห์จะถูกหยอดด้วยตะกั่วดูสิเราอยู่บอกนี่นบีมันบอกวาบีวาบีวาบีที่ไหนอ่ะใครอยากเป็นวาบีวาบีไม่ใช่พวกนบีฉะนั้นวันนี้เรามาเป็นพวกนบีพี่น้องดูเอาเรื่องไหนนบีบอกว่าเงินสินบนกินได้ไหมไม่ได้กินไม่มีใครถามแต่ถามอาจารย์ปูกินได้หรือเปล่าปูโอ้โหอร่อยน้ำหวานเฮลูบอยกินได้หรือเปล่าโอ้ยุ่งกันน้ำหวานเฮลูบอยน่าดูเลยแต่ที่เงินสอสอผู้แทนเอามาให้ก่อนเลือกตั้งรับเฉยนิ่งเอาตั้งแต่โต๊ะอิหมัมเลยไม่ใช่โต๊ะอิหมัมที่นี่นะแล้วดูรับได้ยังไงอ่ะไม่มีว่าและยิ่งผู้แทนบอกว่าถ้าได้ฉันนะเดี๋ยวเทปูนเข้าสู่เราเอาดูจะเข้าบ้านข้างหลังดูให้ดีนะดูให้ดีไม่ค่อยปลอดภัยชีวิตผมยังต้องอยู่อีกนานชอมพี่น้องดูนะวันนี้พี่น้องลองถามสิมาเลยทีละคำถามถามเรื่องอะไรก็ได้ที่นบีทำอ้าวผมยกละหมาดอีดละหมาดอีดนบีตั้งแต่ละหมาดอีดไม่เคยละหมาดที่สุเราเลยละหมาดที่มุสัลลาอย่างเดียวเวลาเราบอกนบีละหมาดที่มุสัลลาเรียกร้องให้ละหมาดที่มุสัลลาทำไมละหมาดที่สุเราไปได้เออดูมดิจะละหมาดที่สุเรานบีบอกให้ละหมาดวันศุกร์ที่สุเราละหมาดฟัรดูที่สุเรานี่ละหมาดฟัรดูเอาที่บ้านนี่นบีเรียกร้องให้ละหมาดฟัรดูห้าเวลาที่มัสยิดที่สุเราไม่เอาจะเอาที่บ้านแต่เวลาละหมาดอีดนบีทำมุซัลลา
กี่ปีกี่ปีกับมุซัลลาถามว่าทำที่สุเราไม่ได้เลยเราไม่ได้บอกได้ไม่ได้เราบอกนบีไม่ทำมันก็ยังจะเอาชนะอีกเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีบอกเอาอีไหนอีกล่ะอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์เป็นอุลามะอาเลมใหญ่ใครกล้าทำนี่อิหม่ามชาฟิอีไม่มีใครกล้าหรอกผมยังไม่กล้าเลยและผมก็เรียนมัซฮับชาฟิอีใครที่ไปเรียนมหาลัยอัลอาซาดต้องเรียนมัซฮับชาฟิอีถ้าไปจากเมืองไทยเนี่ยแต่มันจะมีอีกวิชาหนึ่งเขาเรียกฟิกฮุลมุกอรอนแปลว่านิติศาสตร์เปรียบเทียบทุกมัซฮับเลยเวลาเข้าเรียนเนี่ยอ้าวใครกอกว่าอยู่มัซฮับชาฟิอีจะเข้าห้องมัซฮับชาฟิอีใครกอกห้องฮานาฟีเรียนของฮานาฟีฮัมบาลีมาลิกีหลังจากนั้นน่ะมีจะมีอยู่วันหนึ่งทุกมัซฮับจะต้องมาเรียนชื่อหนังสือฟิกฮุลมุกอรอนความเข้าใจในเชิงการเปรียบเทียบหรือนิติศาสตร์เปรียบเทียบกฎหมายเปรียบเทียบการกระทบผู้หญิงเสียน้ำละหมาดหรือเปล่ามัซฮับชาฟิอีบอกเสียมัซฮับฮานาฟีบอกไม่เสียมัซฮับมาลิกีบอกถ้ามีอารมณ์เสียไม่มีอารมณ์เสียก็เอาหลักฐานมาแต่ละอันแล้วก็ไปสรุปนี่เรียกว่าฟิกฮุลมุกอรอนนี่ใครเรียนอัซฮัดจะเจอแบบนั้นงั้นวันนี้เอายกมาในหนังสือเล่มเดียวพี่น้องอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าฉันชอบฉันว่าดีละหมาดในสุเราะห์ละหมาดอีดแต่อีกประโยคนึงอิหม่ามชาฟิอีบอกเลยถ้าในสุเราะห์มันแน่นให้ยกทั้งอิหม่ามทั้งมะมูมไปละหมาดที่มุซัลลาแปลหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ถามนะพี่น้องว่าเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีบอกแค่นั้นหรออยู่ในบรรทัดเดียวกันเลยอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าการละหมาดอีดมุสตะฮับบุนเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ชอบละหมาดในสุเราะห์แต่อิหม่ามชาฟิอีขมวดปมอยู่ในบรรทัดเดียวนั่นแหละถ้าหากว่าในสุเราะห์มันเกิดซะมามันเกิดเบียดเสียดจนกระทั่งเลยออกมาน่ะให้ทั้งอิหม่ามและมะมูมน่ะยกกันไปละหมาดที่มุศอลลาเลยเคยแปลหรือเปล่านี่เขากำลังหมกเม็ดเรื่องอิหม่ามชาฟิอีพี่น้องรู้ไหมหลายๆสิ่งที่อิหม่ามชาฟิอีไม่ทำเอาอิหม่ามชาฟิอีไม่ทำเอาไปเอาฮะนาววีนาววีนาววีเอาอิหม่ามนาววีไม่ทำเอาไปเอาอิบนุฮายัดจะเอาของที่ตัวเองจะเอาไงจะเอาของที่ตัวเองจะเอาแต่วันนี้เราไม่เคยตำหนิอิหม่ามชาฟิอีไม่เคยตำหนิอุลามะมาซับชาฟีแต่เรากำลังจะบอกว่าวันนี้เราจะเอานบีเอานบีเอาบุคคลที่นบียอมรับเอาเวลาบอกนบีบอกดูดิมันไม่เอาซอฮาบะโทษผมไม่เอาซอฮาบะอีกใครไม่เอาพี่น้องถ้ามีเรื่องหนึ่งเอาผมยกตัวอย่างการอาซานในสมัยนบีเนี่ยในสมัยนบีนะอาซานวันศุกร์ครั้งเดียวแต่เวลามาในสมัยไซนาอุสมานได้เป็นคอลิฟ่าในยุคที่3แล้วในรุ่นที่3มีอาซานวันศุกร์2ครั้งถามว่าวันนี้เนี่ยเราเรียนว่านบีทํา1ครั้งในยุคของไซนาอุสมานทํา2ครั้งเราจะตามนบีหรือตามไซนาอุสมานคิดพี่น้องถามว่าไซนาอุสมานอยากอาซาน2ครั้งในวันศุกร์ไซนาอุสมานเคยท่านนบีมั้ยเคยท่านเป็นลูกเขยนบีได้ลูกสาวนบีถึง2คนน่ะไซนาอุสมานจึงได้รับฉายาว่าซุนนูรอยนี่เจ้าของดวงประทีปทั้งสองดวงของท่านนบีถามว่าตอนที่นบีอยู่อาซานวันศุกร์กี่ครั้ง1ครั้งฉะนั้นเวลาละหมาดวันศุกร์อาซานครั้งเดียวไซนาอบูบักัรเวลานบีเสียชีวิตอบูบักัรขึ้นปกครองเป็นคอลิฟะห์ก็อาซานครั้งเดียวไซนาอุมัรก็อาซานครั้งเดียวแต่มายุค ของไซนาอุสมานเริ่มมีการอาซาน2ครั้งถามว่าไซนาอุสมานให้มีอาซานสองครั้งมีเหตุไหมมีไปดูประวัติศาสตร์วันศุกร์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมในยุคของอุสมานเนี่ยมุสลิมเข้าอิสลามมีคนเข้าอิสลามเยอะแล้วผู้ชายเนี่ยชอบอยู่ตลาดกันชอบอยู่ตลาดคนนี้คนยังไม่เอาเข้าเวลาแล้วยังไม่มากันอีกอยู่ตลาดไซนาอุสมานก็เลยคิดว่าเออทำยังไงจะให้คนเนี่ยรู้ว่าเนี่ยเข้าเวลาละหมาดแล้วก็ส่งคนหนึ่งไปอาซานที่ตลาดเวลาอาซานที่ตลาดคนก็จะรีบมาสุเราะห์แล้วก็จะมีอาซานอีกครั้งนึง
อุลามะบอกว่าอาซานที่ตลาดกับอาซานที่มัสยิดเนี่ยกูใบเล่นแปลว่าเดี๋ยวเองนิดเดียวจะเข้าเวลาแล้วนั่นวันนี้เนี่ยเวลาเราจะทำอะไรให้เรามีเหตุผลให้เรายึดนบีพี่น้องไม่มีคำว่าหลงผิดไม่ใช่ว่าเราเอานบีแล้วปฏิเสธซอฮาบะห์เปล่าแต่เราจะเอาทำไมในเมื่อมีของนบีอยู่แล้วมีอะไรบ้างที่นบีไม่ทำพี่น้องมีอะไรเอ้านบีไปกินบุญนบีไปกินบุญบ้านอาจารย์ซิดดิกเชิญอันนบีไม่ได้ไปนะยกตัวอย่างเขาเรียกยังไงพี่น้องรู้ไหมอ้าวเดี๋ยวเชิญมาทานอาหารในสมัยนบีเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงอาหารเนี่ยเขาจะเรียกเชิญมาทานอาหารเอาเชิญเดี๋ยววันนี้นบีเดี๋ยวไปทานอาหารบ้านฉันหน่อยนะนบีไปเวลานบีไปกินบุญไปกินอาหารเนี่ยที่เราเรียกกินบุญกันเนี่ยนบีทำไงอ่ะนบีขอดุอาให้เจ้าของอาหารอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมาเราซักตาฮุมวักฟิดละฮุมวะรฮัมฮุมนี่ดุอาแล้วเราบอกนบีเอาแค่นี้นี่เติมอิลาฮะดอรอตินนบีมุสตาฟามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลฟาติฮะจบฟาติฮะยาซีนจบยาซีนต่อซิกรุลลอฮ์จบซิกรุลลอฮ์ต่อดุอาเวลาเราบอกนบีไม่ทำอ่านกุรอานไม่ดีเหรออัสตัฆฟิรุลลอฮ์ตายเลยถามได้อ่านกุรอานไม่ดีเหรอซิกรุลลอฮ์ไม่ดีเหรอดุอาไม่ดีเหรอใครละบอกไม่ดีแต่มันไม่ถูกที่ดังวันนี้พี่น้องสบายใจตามนบีรอดตามนบีรอดอย่างเดียวตามคนอื่นเราไม่รู้จะรอดหรือเปล่าตามนบีตามบุคคลที่นบีรับรองอย่างเช่นนบีบอกอะไรคุ้มบิสุนนตีวะสุนนติลคุลาฟาอิบราชินีอันมาดียินยึดแนวทางของฉันแล้วก็บรรดาคอลีฟาที่เที่ยงธรรมอบูบักรอุมัรอุสมานหรือบรรดาซอฮาบะที่มีความรู้พี่น้องซอฮาบะทุกคนนะไม่ใช่ว่าจะมีความรู้ทั้งหมดนะไม่ใช่จะมีความรู้ทั้งหมดมีซอฮาบะอาเลมและไม่อาเลมคำว่าซอฮาบะคือคนที่ได้เจอท่านนบีแล้วก็เข้าอิสลามกับท่านนบีมาเลยมุบายะอะห์กับท่านนบียอมเข้าอิสลามแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านนบีด้วยหรือได้เจอท่านนบีด้วยเรียกซอฮาบะพี่น้องมีหลายๆเรื่องแต่ผมยกตัวอย่างคนที่เกิดในสมัยนบีแล้วไม่รู้เรื่องศาสนาเยอะมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีนั่งอยู่ที่มัสยิดนั่งอยู่ที่มัสยิดนะกับชายคนหนึ่งที่จนดับเบิลจนมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเลยท่านนบีฉันขอยกตัวฉันให้ท่านนบียกตัวฉันให้ท่านนบีนบีก็มองหัวจรดเท้าเท้าจรดหัวไม่ทันจะบอกเลยไอ้วะคนเนี้ยนบีเอาเปล่าไม่เอาฉันเอาโอ้ยเห็นมานั่งอยู่ใกล้โต๊ะครูนั่งใกล้คนดีๆอย่างนบีอ่ะเห็นไหมได้ของดีนบีถามว่าอ้าวเจ้าจะแต่งงานกับนางอ่ะเจ้ามีอะไรให้เขาอ่ะมีสินสอดมีอะไรบ้างไหมไม่มีอะไรสักอย่างนบีถามมีแหวนถ้าทำจากเหล็กมีไหมไม่มีแล้วเจ้ามีอะไรอ่ะเนี่ยมีสรงอยู่ผืนหนึ่งนบีบอกถ้าเอาสรงให้เป็นมาฮัดแล้วเจ้าจะนุ่งอะไรอ่ะผู้ชายคนนี้บอกก็นั่นแหละสิแก้ผ้าสิสุดท้ายนบีถามว่าเจ้ามีกุรอานบ้างไหมที่จำอยู่ในสมองเจ้ามีไหมชายคนนี้บอกมีนบีก็เลยแต่งงานผู้หญิงคนนี้ให้กับชายคนเนี้ยมาฮัดคือท่องจำกุรอานไม่ใช่เอากุรอานนะถามว่าเวลาไปอ่านหะดีษอ๋อนบีต้องการให้คนคนเนี้ยเอากุรอานเนี่ยไปสอนผู้หญิงคนนี้เพราะผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้รู้ศาสนาอะไรเลยฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะบอกกับพี่น้องทุกคนนะครับว่าวันนี้เรามาอดหลับอดนอนมานั่งร้องเหงื่อออกนี่ผมยังออกมาอยู่เลยเขาไม่เอาพัดลมมาให้นี่แค่บอกเฉยๆนะอย่าเพิ่งมานะอย่าเลิกนะเรามาอดหลับอดนอนนี่มาฟังเรื่องนบีผิดตรงไหนทำไมต้องแถมด้วยมันไม่ใช่โรตีนี่ไม่ใช่แกงแถมด้วยนี่มันศาสนาแถมไม่ได้นบีทำแค่ไหนทำแค่นั้นไอ้เรื่องแถมมีไหมมี3คนพี่น้องฟังอยู่บ่อยๆ
จากโต๊ะครูที่เรียกร้องไปสู่กิตาบุลลอฮ์น่ะชาย3คนอีกคนนึงเดินไปบ้านไปบ้านภรรยานบีไปถามสิพวกเราเนี่ยเคยเห็นล่านบีอยู่กับพวกเราอยู่ที่มัสยิดนบีทําอิบาดะห์อะไรเรารู้แต่ตอนที่นบีมาอยู่ที่บ้านนบีทําอะไรบ้างเวลาได้รับคําตอบคนที่1บอกฉันจะละหมาดไม่พักผ่อนเลยนี่ความละหมาดดีไหมดีไอ้นี่จะละหมาดทั้งวันทั้งคืนอีกคนหนึ่งบอกฉันจะบวชทุกวันไม่แก้ไม่เก้อมาแล้วเพราะขนาดนบีเป็นคนที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์ยังบวชขนาดนี้และคนบูเรอย่างฉันน่ะมันจะทำขนาดนี้ได้ยังไงต้องทำให้เยอะกันนบีจะบวชไม่เลิกอีกคนหนึ่งอยากทำอิบาดะห์ขนาดไหนพี่น้องพี่น้องรู้ป่ะผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยปอดจ้าสิดิเวลาเห็นอะไรข้างหลังอุ้ยวายไปมันเสียวอารมณ์นึกว่าไม่กลัวมึงเมื่อกี้อยู่ครัวไข่เน่าไข่เน่าแล้วก็ไฟแทนที่จะจ้องไปทางนู้นนี่จ้องหาผมจะมองอะไรเห็นล่ะอ้าวเมื่อกี้ได้ชายไป2คนละพวกอยากทำอิบาดะห์แบบแถมแล้วพี่น้องจำไว้เลยนะจำไว้ในหัวเลยว่ามีชายคนหนึ่งอยากจะละหมาดไม่พักผ่อนละหมาดนบีละหมาดขนาดนี้ขนาดนี้ไม่ได้เราไม่ใช่นบีเราต้องละหมาดให้เยอะกว่านี้เอาอีกคนหนึ่งบวชไม่ยอมเลิกอีกคนหนึ่งไม่แต่งงานแล้วถ้าแต่งงานมีภาระลูกมีภาระเมียฉันจะทำอิบาดะห์จะเข้าทุดงเลยจะอยู่จำศีลกับอิบาดะห์เรื่องราวทั้ง3คนนี้รู้ถึงท่านนบีพี่น้องนบีเอาเข้าไปไอ้ตอนก่อนที่จะเอาไม้ขึ้นมาน่ะไม่เอามานะต้องให้บนฮะเอาแบบประชดเอาให้แรงเลยนะเอาพี่น้องดูตกลงคนที่3บอกว่าฉันไม่แต่งงานฉันจะอยู่ทำอิบาดะห์แบบนี้แหละเรื่องราวทั้ง3คนรู้ถึงท่านนบีเวลารู้ถึงนบีเรียกมาเลยจริงไหมที่คนเขาลือกันน่ะว่าเจ้า3คนจะทำอย่างนี้จริงครับเจ้าจะละหมาดไม่พักผ่อนเลยหรอนบีบอกเรานี่กลัวอัลลอฮ์มากกับเจ้านะเรานี่กลัวอัลลอฮ์มากกับเจ้าเบาหน่อยเบาหน่อยเข้าไหมทำไมทีผมมันถึงมีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องดูนะนบีบอกฉันนี่เกรงกลัวอัลลอฮ์มากกว่าพวกเจ้าอีกแต่ฉันละหมาดแล้วก็พักผ่อนฉันบวชแล้วฉันก็ละศีลอดแล้วฉันก็แต่งงานด้วยแล้วนบีบอกประการสุดท้ายว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องมันรอกีบาอันซุนนาตีฟะไลซามินนีใครไม่เอาแนวทางฉันใครที่ไม่เอาแนวทางฉันไม่ใช่พวกฉันนี่ไงพวกแถมมีบทเรียนให้รู้อยู่แล้วว่าการแถมศาสนาไม่ได้ซอฮาบะห์3คนอยากจะแถมนบียอมไหมไม่ยอมฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องอาจารย์ได้หรือไม่ได้ผิดหรือถูกเราจะบอกว่านบีทำอย่างนี้อะไรอ่านกุรอานไม่ดีหรอซิกรุลลอฮ์ไม่ดีหรอสุดท้ายพี่น้องระวังจะถูกหลอกยกหะดีษดออีฟมาเป็นกระปุกก้อยเลยอิกรอูยาซีนอาลาเมาตากุมจงอ่านยาซีนให้กับคนตายของพวกเจ้าหนักไปกว่านั้นยกหะดีษอีกอุตุลอะไรนะตอละอุตุลุบุลอินมามินันมะฮดีอิลัลลาฮดีต้องศึกษาตั้งแต่ในเปโตรท่านถึงหลุมศพแล้วก็หาเหตุผลมาเห็นไหมเวลาตอนเด็กเกิดเราก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เวลาตายในกุโบร์เราก็ตามไปสอนตั้งจีนด้วยหรือตะละเคนด้วยได้หรือเปล่าไม่รู้นบีไม่ทำเดี๋ยวจะมาให้ตอบเองแหละได้ไม่ได้แต่ผมตอบพี่น้องอย่างเดียวนบีไม่ทำทำไมนบีไม่ตะละเคนมีหนังสือไหมมีมัซฮับชาฟิอีมีไหมเรื่องตะละเคนมีแต่นบีไม่ทำพี่น้องจะตามใครอิหม่ามชาฟิอีผิดหรอไม่รู้รู้อย่างเดียวนบีไม่ทำแล้วเราจะทำทำไมมีแล้วนบีทำที่กุโบมีไหมมีเรื่องของกุโบ
เรื่องของสุรามีไหมมีและจะเอาอะไรอีกดูดิคราวนั้นพวกพี่น้องต้องจำให้ทันสมัยหน่อยว่าเคยมีชายสามคนอยากทำอิบาดะห์เกินนบีสุดท้ายแล้วนบียอมไหมไม่ยอมนบีไม่ยอมแล้วทำไงก็ต้องเลิกเช่นวันนี้นบีทำอะไรนบีไปบ้านคนหนึ่งคนใดเลี้ยงอาหารอ้าวเดี๋ยวเชิญนะคนในมุเกมนี้ไปกินอาหารที่บ้านหน่อยเราก็ไปเจอเจ้าภาพอัสสลามุอะลัยกุมเขายกสำรับมานั่งบิสมิลลาห์ละกินกินเสร็จแล้วอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะฟิดละฮุมวะฮัมฮุมอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมอัลลอฮ์ได้โปรดให้ความสิริมงคลกับเจ้าของอาหารวะฮัมฮุมให้ความเมตตากับอาหารเจ้าของอาหารวะฟิดละฮุมอภัยโทษให้เจ้าของอาหารเอาอะไรอีกคนที่เลี้ยงอาหารเราขอดุอาให้เขายังไงให้มีริซกีให้อาหารให้มันเกิดความจำเริญกับเจ้าของอาหารให้อัลลอฮ์ยกโทษให้อัลลอฮ์เมตตาจะเอาอะไรอีกล่ะแต่สุดท้ายพวกเราทำไงอิลาฮัดรอตินนบีมุสตาฟามุฮัมมัดอะไรไปเอามาจากไหนแล้วก็ถูกประณามเนี่ยคน4คนเนี่ยไม่กตัญญูต่อพันบรรพบุรุษพวกนี้มันไม่ได้พวกนี้มันกินแล้วก็สะบัดก้นใครอ่ะใครสะบัดก้นผมดูอาทุกรอบนบีสอนให้ดูอาให้เจ้าของอาหารก็ขอแต่เขาใช่ขออะไรพี่น้องวันบุญแต่งงานก็ทำอิซิกุโบเกิดผมก้อนผมไฟก็อิซิกุโบทำบุญซื้อรถใหม่ก็อิซิกุโบอะไรอ่ะนบีเวลาเจอเจ้าบ่าวเจ้าสาวนบีขอดุอาไงบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมาไบนะกุมาฟีคอยเรนเอาอาลาคอยเรนนี่ดุอานบีแต่นี่อะไรอ่ะอัลลอฮุมะฟิลฮัยยินามัยตินาวะชะฮิดินาวะกอบินาวะซอฟีรินาวะกะบีรินาวะซักรินาอุนซานาสุดท้ายก็อัลลอฮุมะฟิลละฮุมวะรฮัมฮุมอัลลอฮุมะฟิลละฮุวะรฮัมฮุนักไปกว่านั้นมีดุอาอีกต้นนึงอีกอัลลอฮุมมะบิฮักกิมุฮัมมัดอัลลาตุอะซิบฮาซันมัยยิตโออัลลอฮ์ด้วยกับสิทธิของนบีมุฮัมมัดขออย่าได้อาซาบคนตายนะอะไรพี่น้องนี่ไงนู่นไปยกหะดีษต้นไหนนบีอาดัมไปยกหะดีษนบีอาดัมตอนที่นบีอาดัมทำความผิดยกยังไงอัลลอฮ์นบีอาดัมตะวัสซุนกับนบีมุฮัมมัดนบีอาดัมบอกไงฉันตะวัสซุนด้วยกับเพราะว่านบีอาดัมตอนที่ลืมตามาเนี่ยเห็นที่ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์มีอักษรภาษาอาหรับว่ามุฮัมมัดโอ้ถ้าอย่างนั้นบุคคลนี้จะต้องมีเกียรติมีหะดีษไม่มีนบีอาดัมก็เลยตะวัสซุนด้วยกับนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ถามอาดัมเจ้ารู้ได้อย่างไรเจ้าเอ่ยถึงชายคนนี้ได้ยังไงนามชื่อนี้อ๋อตอนที่ฉันลืมตามองมาครั้งแรกฉันเห็นมีชื่อนี้อยู่ใต้อารัชบัลลังก์ของพระองค์ก็เลยเอามาตะวัสซุนไปตรวจสอบสถานะหะดีษอ่อนหะดีษดออีฟนี่ไงพี่น้องระวังฉะนั้นวันนี้พวกเราหยุดเรียนไม่ได้ถ้าหยุดเรียนหลงแน่เสร็จป้าอามะเราที่ตายไปแล้วเนี่ยได้เข้าสวรรค์พี่น้องเขาไม่รู้อะไรฉะนั้นวันนี้คืนนี้เนี่ยที่เราเรียนกันเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะเรื่องอากีดะห์ไม่ว่าจะว่าเรื่องมุอามะลาตภาคปฏิบัติทั่วไปแบบนบีอย่างเดียวพี่น้องลองถามสิจะเอาอะไรผมบอกแล้วไงนบีเวลาไปทานอาหารนบีอ่านดุอาให้เจ้าของอาหารอัลลอฮุมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะฟิดละฮุมวะรฮัมฮุมอ้าวอาจารย์ฉันจะไปซิกรุลลอฮ์ได้ไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะตอบยังไงอ่ะเวลาตอบบอกไม่ได้มันโกรธเนี่ยพวกนี้อ่านหนังสือไม่ถึงอะไรผมทำมาหมดแล้วพี่น้องอยากได้ยันไหมอยากได้พยันไหมเอาขึ้นมาแล้วผมจะเขียนให้ผมนี่เขียนยันมาแล้วนะน้ำบูรดอผมทำมากี่กระป๋องแล้วผมนี่อยู่กับของพวกเนี้ยมาตั้งแต่อายุ10
5ยันอายุ23อ่ะแล้วตอนนั้นกำลังหนุ่มนะพี่น้องผมทำกระทั่งเอาน้ำมาวางในองค์นึงอ่ะแล้วเขาจะอ่านยาซีนกันเวลาอ่านยาซีนเวลาลงท้ายคำว่ามูบีนเขาจะคัดคนหนุ่มๆเลยยันอัชรีอย่างอาจารย์อัชรีนี่ยังไม่แต่งงานได้ไปนั่งล้อมองค์แล้วเวลาเขาบอกมูบีนไอ้พวกหนุ่มๆก็เป่าลมทำมาหมดแล้วฉะนั้นวันนี้พี่น้องอัลลอฮ์ไม่ใช่ไม่ทำมาจนกระทั่งไปเรียนน่ะสาเหตุที่ผมไปเรียนส่วนหนึ่งก็คือผมเนี่ยเกลียดพวกคณะใหม่ผมนี่เกลียดวะฮาบีนะพี่น้องนี่ผมไม่ได้เรียนโรงเรียนของคน3คนนี่หรอกผมเรียนของทำได้หมดแหละอะไรก็ดีอะไรวะอ่านกุรอานมันว่าผิดซิกรุลลอฮ์มันว่าผิดผมด่าพวกนี่คณะใหม่ทั้งหมดเนี่ยพวกนี้ถ้าสมัยก่อนผมด่ากระจายแต่มาตอนหลังยอมแล้วจ้าไม่กล้าด่าแล้วพี่น้องรู้ไหมของแบบนี้ทำมาหมดผมไปถามครูผมแต่ชื่อไม่ได้ครูไปวันนี้ครูกระจบมาดีนะพ่อเราแค้นเราเป็นลูกศิษย์เนี่ยครูจบที่ไหนมาดีนะครูจบที่ไหนไคโรไปวันนี้ไปย้วนกับพวกนี้มันว่านู่นก็ทำไม่ได้นี่ก็ทำไม่ได้ครูมันมีไหมอิซิกุโบเนี่ยอ๋อมันไม่มีหรอกยูซุฟเอ้ยแต่ว่าทำได้อัลลอฮ์พี่น้องไม่มีแล้วบอกทำได้อัลลอฮ์ให้ฉันไปเรียนไคโรหน่อยเถอะผมขอดูอาพี่น้องได้ไปไคโรง่ายมากเลยผมทำไงผมไปเรียนไคโรมาจนผมมีพี่น้องหลายคนผมทำอย่างนี้เลยไอ้บ้างให้ไหวไหมเดือนละ500ขอบ้านนี้พี่ชาย500พี่สาว500พี่น้อง500ไปขอบ้านละ500มันดูมาเยอะไงแต่เวลารวมกันมันก็เยอะส่งผมไปเรียนหน่อยซิที่ไคโรผมอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรไอ้ที่ทำกันน่ะอัลลอฮ์พี่น้องเวลาไปถึงที่นู่นผมไปเรียนซานาวีนะเริ่มแรกเลย3ยะดาดีเลย1ปีแล้วก็จบ3ยะดาดีแล้วเรียน1ซานาวีอีกจบ1ซานาวีแล้วไม่ไหวแล้วซานาวีมันมี4ปีขอเรียนปีเดียวเถอะขอเข้ามหาลัยเลยเรียนกระทั่งยันจบพี่น้องไม่เคยเจอเลยอิซิกุโบทำไงวะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมันละมะผมอะป๋าผมเป็นหัวหน้าทำอิซิกุโบป๋าผมอะมาเลยนักอ่านบาซันจีบาซันจีนี่หลับตายังก็พวกหมอผีเลยหลับตานี่มองเห็นตัวน่ะแล้วก็เสียงพ่อด้วยป๋าผมแล้วบาซันจีบ้านผมไม่ได้วางตามๆนะถ้ากุรอานน่ะอยู่ในลิ้นชักในยุคนั้นถ้าบาซันจีน่ะอยู่บนหมอนอันนี้ไม่ได้ว่านะเล่าให้ฟังเดี๋ยวอย่าโกรธนะเล่าเฉยๆเรื่องป๋าผมเนี่ยไม่ได้ว่าคนอื่นป๋าผมเอาบาซันจีวางไว้บนหมอนในตู้โชว์อ่ะโอ้โหเวลาบ้านไหนทำบุญไปแล้วเดินแล้วไปหยิบมาเลยขนีไปเลยวันที่ผมจบกลับมาอยูซุปไอ้บาซันจีเนี่ยมันอ่านได้ไหมเราก็บอกอ่านได้เฮ้อ่านเนี่ยเอาทำเนี่ยทำศาสนาเนี่ยได้ไหมอ๋อไม่มีนบีไม่เคยทำอะไรวะมึงกูส่งไปเรียนมึงกลับมาบอกว่าสัญญีไม่ได้ป๋าไม่ใช่ไม่ได้นบีเขาไม่รู้จักเอ้าทำไมป๋าผมจะกระทืบผมอ่ะดีนะมะผมไปเกาะป้องกันมึงขึ้นมานี่ผมกำลังนอนอยู่กลางคืนน่ะมึงขึ้นมาอะไรไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่บอกไม่ได้นบีไม่ทำป๋าอัลลอฮ์พี่น้องนี่ขนาดป๋าผมยังโกรธนะผมขอดูอาอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนนี้สงบแล้วเลยป๋ามะผมอะไรตาอะไรอัลฮัมดุลิลลาห์ฟังเราอย่างเดียวนี่ฉะนั้นวันนี้พี่น้องไอ้เรื่องที่แบบนี้ผมทำมาแล้วแต่ว่าถ้าพี่น้องถามผิดหรือถูกถ้าบอกว่าผิดนะอาจจะมีคนโกรธนี่ขนาดบอกนบีไม่ทำมันก็นบีมันไม่เอาซอฮาบะห์แล้วมันไม่เอาอุลามะห์ใครไม่เอากะที่อ่านหนังสือได้ทุกวันนะเอาอุลามะห์จะบอกทำไมเอาอุลามะบอกนบีเลยไม่ดีหรอ
ช่ไหมฮัจยามาถึงฮัจยาขยักหน้าด้วยนะเวลาชี้น่ะไม่ใช่เฉยนี่นบีทำแบบนี้อ้าวดูตัวอย่างนบีไปกุโบนบีสอนยังไงพี่น้องนบีบอกเวลาไปที่กุโบนะให้สลามกับชาวกุโบด้วยอัสสลามุอะลัยกุมดารอกาวมินมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนแล้วก็ไปยืนที่กุโบแล้วก็ขอดุอาให้กับชาวกุโบขอดุอาเสร็จแล้วกลับนี่นบีทำเท่านี้นี่เสื้อใบเสื้อผืนกาใบกาใบดูใบกาแบบไปรดน้ำแล้วก็อ่านดุอาด้วยอาจารย์ทำไมจะอ่านไม่ได้สักัลลอฮุซะรอวะบะรดัลลอฮุมัรจาโอ้ขออัลเลาะห์ให้น้ำแล้วก็ให้มันชุ่มชื้นกับชาวกุโบรอรอดรอดใครทำมานบีไม่ได้ทำเลยฉะนั้นวันนี้พี่น้องศาสนาอิสลามสมบูรณ์แล้วอย่างที่อาจารย์เทศยกอายะห์กุรอานและอันยาวมาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอักมันตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนะแล้วอิสลามเอาแค่ใครนบีซอฮาบะห์เอาได้ไหมได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้แล้วว่านบีทำอย่างนี้ซอฮาบะห์ทำอย่างนี้เราจะเลือกซอฮาบะห์หรือเราต้องเลือกของนบีแต่ที่ซอฮาบะห์เขาทำบางสิ่งบางอย่างเพราะบางครั้งมันไม่เจอและเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไม่เหมือนกันนั้นวันนี้เราพร้อมแล้วนี่ตอนที่นบีส่งมูอาซพี่น้องจำชายคนนี้ไว้อีกคนหนึ่งเป็นคนอัลเลมคนหนึ่งเป็นซอฮาบะห์นบีส่งไปปกครองที่เยเมนส่งไปปกครองที่เยเมนก่อนที่จะส่งนบีเรียกมูอาซมามูอาซเมื่อเจ้าไปอยู่ที่เยเมนแล้วเนี่ยเจ้าจะปกครองด้วยกับอะไรมูอาซบอกกิตาบุลลอฮ์แล้วถ้าหากเจ้าไปอยู่ที่นู้นเจ้าไม่เจออายะห์กุรอานที่มันไปสอดคล้องหรือไปตรงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่นู้นเจ้าจะเอาอะไรไปตอบมูอาซบอกซุนนะห์รอซูลนบีก็ถามอีกถ้าเกิดกุรอานก็ไม่เจอหะดีษหรือว่าซุนนะห์ไม่เจอเจ้าจะเอาอะไรตอบมูอาซบอกไงตานี้รอจีแหละความชันความคิดเช่นนั้นดูดินั่นมูอาซนะมูอาซยังบอกเอากิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ก่อนมูอาซไปอยู่ที่โน่นเวลาถึงปีเก็บซะกาตจากมุสลิมเก็บยิซยะห์ภาษีคนที่ใช่มุสไม่ใช่มุสลิมเก็บหมดเลยคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่เยเมนที่มูอาซไปปกครองไปดูแลไปเป็นผู้ตัดสินเขาจะเก็บอะไรไหมยิซยะห์แปลว่าภาษีถ้าเอาจากมุสลิมเอาซะกาตก็มีระบบอิสลามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้นวันนี้พี่น้องจำให้ดีคนที่มาพูด4คนคือพูดเรื่องที่มาจากนบีไม่ใช่ของวะฮ์บีทุกเรื่องที่เราเอามาบอกนบีแล้วทำตามนบีนะพี่น้องมันมีตรงไหนที่ผิดยกตัวอย่างสิแล้วมีอะไรที่นบีไม่ทำอีกที่มันเป็นเรื่องศาสนาอ้าวถ้าเกิดสมัยใหม่อ้าวอย่างเช่นอาจารย์ซิดดิกยกตัวอย่างเมื่อกี้ยัลลาละเราเลี้ยงไก่ไว้ตัวหนึ่งกินแต่นยิสกินแต่ของสกปรกที่เป็นนยิสนะทำไงวิธีการจะกินไก่ตัวนี้ให้ฮาลาลน่ะกินยังไงพี่น้องโออิบนุอุมัดให้ทางออกอิบนุอุมัดเนี่ยให้ขังไว้สมมุติว่าเราเลี้ยงปลาดุกให้มันกินหมูทุกวันเลยกากหมูเป็นนะยิสใช่ไหมบางวันก็โยนหมาเน่าไป5ตัวสมมุติโยนไปมึงกินไปมึงโตกูไม่สนกูไม่กินบ่อนี่เดี๋ยวกูจะขายกระเจ๊กนี่ๆๆมุสลิมแบบนี้ไม่ได้นะโยนไปเลยหมาเน่าจนทั้งปลาโตจะกินปลาอันนี้ยังไงอ่ะจะกินไก่ที่กินของนะยิสยังไงถ้าเราเลี้ยงอิบนุอุมัดบอกให้ขังไว้3วันให้ขังไว้3วันหลังจากนั้นก็ฮาลาลกินได้แล้วงั้นวันนี้เรื่องของศาสนามันมีคำตอบแต่เราจะเอาคำตอบจากนบีหรือเปล่าล่ะวันนี้ถ้าเอาทัศนะพี่น้องไม่มีอะไรผิดเลยบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรผิดพี่น้องรู้ไหมหนังหมาฟอกซ่อมถ้าเอาทัศนะทำไมก็นบีบอกกุลูอิฮาเป็นดูบิกอฟักตอฮุรอซากสัตว์ทั้งหมดที่ตายฟอกเกี้ยงอุลามะบางคนบอก
หนังหมายังฟอกเกี้ยงเลยเอาไหมล่ะนั่นเราก็ต้องไปเรียนว่าเออนบีบอกยังไงซอฮาบะเขาปฏิบัติยังไงอุลามะในยุคซะลัฟเขาทำยังไงไม่ใช่ไม่เอาซอฮาบะไม่ใช่ไม่เอาอุลามะเอาหมดแหละผมนี่ยังอยู่มัซฮับชาฟิอีอยู่เลยทำไมอ่ะเวลาจะละหมาดผมก็เนียดอัลลอฮ์ผมเนี่ยตามมัซฮับชาฟิอีอยู่ข้าพเจ้าละหมาดฟัดูซูรีสีรออัตลิลลาฮิตาลาผมยังตามอยู่ไม่ใช่ไม่ตามอ่านฟาติฮาผมก็อ่านบิสมิลลาห์แต่ผมอ่านค่อยถ้าอ่านดังอย่างเช่นละหมาดมักริบก็อ่านบิสมิลลาห์ค่อยเวลาอ่านฟาติฮาก็อ่านดังก็ไม่ทิ้งยกอีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวได้กลับไปทางนู้นพี่น้องรู้ไหมอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเป็นอุลามะที่โลกอิสลามยอมรับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยเกิดที่ปาเลสไตน์หรือว่าที่นู่นแหละที่เราเรียกเยรูซาเล็มปาเลสตินแล้วก็กำพร้าพ่อตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นแม่ก็พามาอยู่ที่นครมักกะแล้วก็มาเรียนหนังสืออยู่ที่นครมักกะ6ขวบ7ขวบจำกุรอานหมดแล้ว6ขวบ7ขวบนะจำกุรอานหมดแล้วอุลามะบางคนบอกอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยจำหะดีษซอฮีห์ไม่ต่ำกว่าแสนคนที่จะได้รับฉายาว่าอิหม่ามเนี่ยต้องจำหะดีษซอฮีห์ไม่ต่ำกว่าแสนนี่ระดับอิหม่ามพวกนั้นนะหะดีษดออีฟไม่ต่ำกว่า 200,000 และอิหม่ามชาฟิอีไม่ใช่เป็นคนธรรมดารอวิลหะดีษด้วยเป็นนักรายงานหะดีษถ้าพูดถึงความอาเลมของอิหม่ามชาฟิอีไม่ต้องพูดถึงอาเลมและอิหม่ามชาฟิอีเรียนหนังสือกับใครกับอิหม่ามมาลิกเป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกนะแต่เวลาอาเลมแล้วตอบไม่ตรงกันมีคนมาฟ้องอิหม่ามมาลิกซึ่งเป็นครูของอิหม่ามชาฟิอีบอกนี่อิหม่ามชาฟิอีน่ะตอบปัญหาไม่ตรงกับท่านนะอิหม่ามมาลิกว่ายังไงรู้ไหมพี่น้องอิหม่ามมาลิกบอกนั่นของชาฟิอีเขาไม่ได้ตำหนิเลยแต่เป็นครูอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีเวลาอาเลมแล้วเรียนกับอิหม่ามมาลิกแล้วมีอยู่ครั้งนึงเนี่ยอยากจะไปเรียนกับอุลามะของมัซฮับฮานาฟีบ้างซึ่งอยู่ที่อิรักอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยจะเดินทางไปอิรักไม่มีตังค์สักบาทนึงอ่ะไปบอกอิหม่ามชาฟิอีบอกอิหม่ามมาลิกว่าท่านอิหม่ามท่านครูฉันเนี่ยจะไปอิรักไปศึกษาไปฟังการตอบปัญหาของอุลามะมัซฮับฮานาฟีเขาแล้วเจ้ามีตังค์เหรอไม่มีแล้วเจ้าจะไปยังไงไม่รู้แต่จะไปอิหม่ามมาลิกซึ่งเป็นครูให้ตังค์ไปอ่ะไปอิหม่ามชาฟิอีเดินทางไปอิรักคราวนี้คนที่อิรักรู้ว่าโอ้โหอิหม่ามชาฟิอีเป็นอุลามะอาเลมนครมักกะเนี่ยเดินทางมาอิรักเนี่ยเขาให้เกียรติกันนะให้อิหม่ามชาฟิอีเนี่ยนำละหมาดซุบฮ์เลยพี่น้องวันนั้นอิหม่ามชาฟิอีทำไงรู้ไหมพี่น้องนำละหมาดซุบฮ์ไม่อ่านดูอากุนูดแล้วก็ไปสุญูดซะฮวีด้วยเคยฟังจากโต๊ะครูที่เรียกร้องดูอากุนูดไหมประโยคเนี่ยประวัติเนี่ยเขาเคยเล่าให้ฟังไหมว่าอิหม่ามชาฟิอีเคยเดินทางไปอิรักแล้วได้เป็นอิหม่ามนำละหมาดซุบฮ์ไม่อ่านดุอากุนูดแล้วก็ไม่สุญูดซะฮวีด้วยเขาเคยเอามาเล่าให้พี่น้องฟังหรือเปล่าทำไมอิหม่ามชาฟิอีถึงไม่อ่านดุอากุนูดทั้งที่ตัวเองฟัตวาบอกว่าดุอากุนูดนั้นเป็นสุนัตอับอาดถ้าลืมต้องสุญูดซะฮวีด้วยแต่ตัวเองไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดซุบฮ์ที่อิรักกับไม่อ่านดูอากุนูดและก็ไม่สุญูดซะฮวีด้วยพี่น้องคืนนี้ถ้าจะพูดเรื่องอิหม่ามชาฟิอีนะเยอะตอนอยู่ที่อิรักตอบปัญหาอย่างนึงไปอยู่อียิปต์ตอบปัญหาอีกอย่างนึงเรียกโกนกอดีมกับโกนยาดีบโกนกอดีมคือตอบปัญหาไปแล้วที่อิรักเวลาเดินทางไปอยู่ที่อียิปต์ตอบปัญหาอีกแบบนึงเรียกว่าโกนยาดีบและถ้าคำพูดของอิหม่ามชาฟิอีที่อิรักตอบอย่างนึงที่อียิปต์ตอบอย่างนึงละอันไหนถูกอะมันยังมีเรื่องที่จะต้องสอนพี่น้องมันต้องสอนตามลำดับฉะนั้นวันนี้อิหม่ามชาฟิอีพวกเรารักพวกเราให้เกียรติไม่เคยตำหนิอิหม่ามชาฟิอีหรอกแต่วันนี้เรากำลังบอกว่าต้องตามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับอาจารย์ครับเพิ่งรู้ว่าหัวเสือเก่าแล้วเนี่ยนะถึงว่าทำไมคล่องเหลือเกินนะครับแต่นี่ก็คือสิ่งที่เราก็ได้เรียนรู้นะครับจากความผิดพลาดนะครับหลายๆคน
ในที่นี้นะครับไม่มีใครที่ถูกต้องมาตั้งแต่กำเนิดหรือว่าตั้งแต่เริ่มต้นเรียนหนังสือนะครับแม้แต่ถึงแม้ว่าบางคนในที่นี้อาจจะเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติตามกิตาบุรอฮ์และซุนนะห์มาแต่ดั้งแต่เดิมนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทำอะไรที่ผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นความผิดพลาดมันแก้ได้ด้วยการศึกษาการศึกษาที่ถูกต้องนะตามคันลองตามขั้นตอนของการให้ความรู้เนี่ยพี่น้องครับนักวิชาการเหล่านี้นะครับที่ท่านกำลังฟังอยู่เนี่ยไม่ได้ไปเรียนแค่เดือน2เดือนนะครับไปจำว่าฮะดีษไหนดออีฟฮะดีษไหนซอฮีฮ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ละคนที่เรียนเนี่ยนะครับทำไมใช้เวลากันเป็น7 8ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปนะตั้งแต่ก่อนไปเรียนต่างประเทศนะครับจนกระทั่งไปเรียนต่างประเทศมานะครับใช้เวลาเป็น10ปีทำไมถึงต้องใช้เวลาเรียนเป็น10ปีทั้งที่ฟังจากพระครูพูดแล้วเนี่ยชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรยากเลยแค่มาบอกว่าอิหม่ามชาฟิอีว่าอย่างนี้อิหม่ามฮัมบะลีว่าอย่างนี้หะดีษนี้ซอฮีฮ์หะดีษนี้ดออีฟอาจารย์ไปเก่งกาจมาจากไหนถึงบอกว่าหะดีษนี้ซอฮีฮ์หะดีษนี้ดออีฟไปจำใครมาผมอยากจะเรียนว่าขั้นตอนกระบวนการในการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันเยอะมากนะครับอย่างที่เจมส์ซูไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บแล้วทุกจะไปรู้ว่าอ๋อกลับมาบอกคุณพ่อว่านบีไม่รู้จักนะครับคือถ้าแค่มาบอกว่านบีไม่รู้จักเนี่ยอาจารย์ยูซุปไปแค่3วันก็ได้แล้วนะไป3วันไปหาเช็คอัสซัดเช็คอันนี้ว่ายังไงนี้ว่าไงนี้ว่าไงแล้วใช่ป่ะอันนี้นบีไม่รู้จักกลับบ้านเลยละ3วันแต่ไปเรียนกันเป็นปีๆเนี่ยนะครับพี่น้องครับทราบไหมครับว่าหะดีษบทนึงกว่าที่จะมาหุกกลมกันว่าหะดีษนี้ซอฮีฮ์หะดีษนี้ดออีฟหะดีษนี้ฮะซันแล้วก็อีกได้หลายแบบของหะดีษเนี่ยเราเรียนรู้กันเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเรียนรู้กับนักรายงานหะดีษเป็นคนๆไปนะครับการที่วันนี้มาบอกว่านบีพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราไปฟังเข้ามาว่านบีพูดอย่างนี้แต่กว่าที่เราจะไปถึงนบีเนี่ยนะครับเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าใครเป็นผู้บันทึกหะดีษแล้วเขาบันทึกอย่างไรบันทึกแบบไหนนะฮะคนนี้นะฮะหะดีษบทนึงเนี่ยนะครับหะดีษไม่ครับหะดีษบทเดียวเนี่ยบทเดียวกันเนี่ยนักวิชาการในอดีตเนี่ยบางคนมีความเห็นบอกว่าอันเนี้ยแข็งอันนี้บางคนบอกอันนี้อ่อนบางคนอันนี้บอกว่าอันนี้ปานกลางเราต้องเอาคำพูดของนักหะดีษต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาวิเคราะห์อีกนะครับแล้วกระบวนการในการวิเคราะห์เนี่ยมันใช้เวลาพี่น้องทราบไหมครับว่าหะดีษบทนึงกว่าจะวิเคราะห์ว่ามันหะดีษแบบไหนเนี่ยบางทีนั่งกันเป็นสัปดาห์สัปดาห์นะครับเปิดหนังสือตำหนับตำรากันเป็นสิบสิบเล่มเขาเรียกว่าตะครีชหาคุณภาพของหะดีษบทนั้นนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไปท่านอิหม่ามบุคอรีเนี่ยเดินทางไปหาหะดีษเป็นรอนแรมเป็นเดือนแรมเดือนเนี่ยนะครับไปเจอว่าคนที่ตัวเองจะไปเอาหะดีษจากเขาเนี่ยกำลังจะพาลาเข้าคอกเนี่ยนะครับแล้วห่อผ้าซึ่งเป็นห่อผ้าเปล่าแล้วก็พาลาเข้าคอกเนี่ยไม่เอาหะดีษบอกว่าขนาดเขายังหลอกลาได้นะครับเพราะฉะนั้นคือความละเอียดอ่อนของนักวิชาการกว่าที่จะวันนี้นะครับกว่าพวกเราซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นหางแถวนะครับเป็นระยะปลายๆแล้วที่จะมาบอกกับท่านว่าอันนี้คือซอฮีฮ์อันนี้คือฮะซันอันนี้คือดออีฟอันนี้คือนบีไม่ได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ไปจำตามเข้ามาแต่มันไปสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ละเอียดรอบคอบแล้ววันนี้ที่มาบอกได้เนี่ยนะครับเป็นอามานะที่มาบอกนะครับไม่ได้บอกว่าเออนึกจะพูดอะไรก็พูดตามอารมณ์แบบชุยๆนะครับเหมือนกับที่บางคนเคยกล่าวอ้างว่าพวกตะกูเขาเรียกว่าวะฮาบีใช่ไหมพวกวะฮาบีเนี่ยนะครับพูดอะไรพล่อยๆนะครับอย่างที่เจนซูพูดเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับพี่น้องคงจะเห็นแล้วนะครับว่าคือบทคนเราจะเอาเนี่ยมันหาเหตุได้หมดเลยยกคำพูดสมัยนบีอาดัมยังได้เลยและถ้าจะเอาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องดีเนี่ยมันจะดีหมดทุกอย่างใช่ไหมครับอย่างที่ท่านอาลีบอกว่าถ้าหากว่าทุกอย่างคิดเอาเองได้แล้วเป็นเรื่องดีตามอารมณ์นับสูรุตามฟัตวาของเราเองเนี่ยเวลาที่เราเช็คคุกไฟเนี่ยเช็คบนหนังที่เราใส่ถุงเท้าที่เราใส่เนี่ยฉันจะเช็ดที่ด้านล่างของเท้าเพราะมันเปื้อนมากกว่าแต่ทำไมนบีเช็ดด้านบนนะนี่คือถ้าหากว่าเราคิดตัวเองเนี่ยเพราะศาสนาเราไม่ใช่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาคิด
แต่ศาสนาอิสลามนะครับท่านอิบนุตัยมียะห์บอกว่าสิ่งที่เป็นชิริกของคนในยุคก่อนนะครับในศาสนายะฮูดและศาสนานซอรอเนี่ยที่เขาผันแปรตัวเองจากการที่รับเอาศาสนาจากนบีมูซานบีอีซามาเป็นศาสนาเนี่ยแล้วผันแปรมาจนกระทั่งทำชิริกอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากการที่พวกเขานั้นนำเอาสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเข้ามาในศาสนาคิดเอาเองว่าสิ่งนั้นดีคิดเอาเองว่าสิ่งนี้ดีอย่างที่แจ็คซุบอกดูอาสั้นๆเนี่ยนะครับดูอาให้กับคนเลี้ยงอาหารสั้นๆแต่พวกเขาบอกเอ้ยมันสั้นไปแหมเขาลงทุนเชือดวัวตั้งตัวนึงจะมาแค่บาร์ก็อะไรจะมาอ่านลองมาบาริกลานาแค่สั้นๆได้ไงเชือดวัวตั้งตัวนึงราคาเป็นหมื่นหรือว่าโอ้โหเขาแจกการ์ดเชิญคนมาทั้งมูเก็มอื่นด้วยมาแต่งงานลูกสาวเชือดวัวไป3ตัวจะไม่ให้อ่านบาร์ก็รอคุณแล้วก็บาร์ก็อะไรก็จะมาไปเรียกว่าฟิวเคสมันง่ายไปหรือเปล่ามันต้องให้ยาวๆหน่อยให้มันดูเป็นขลังหน่อยนะครับคิดตัวเองหมดเลยแบบเดียวกันเลยนะครับบรรดาบาทหลวงคริสเตียนบาทหลวงยะฮูดยิวเนี่ยนะครับเขาเริ่มต้นจากการเอาสิ่งที่เป็นอุตริกรรมเข้ามาเทศนาแล้วมันก็ผันแปรเรื่อยมาจากอุตริกรรมเนี่ยกลายเป็นชิริกพวกเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าวันนี้เราปล่อยให้บิดอะห์นะครับเบ่งบานในความเข้าใจทางศาสนาของเราเนี่ยสักวันหนึ่งบิดอะห์เหล่านั้นเนี่ยมันจะนำพาเราไปถูกการชิริกซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วในหลายๆบิดอะห์ที่ผ่านมานะครับในรอบที่2เนี่ยนะครับอยากจะให้พวกเราได้พูดนะครับในส่วนที่เหลือนะครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ซิดดี้พูดไว้ดีมากนะครับที่ผมลึกนึกได้นะครับพอดีเพิ่งไปมาเลเซียมาไปเห็นอาหารแมวนะครับคือเราเลี้ยงบ้านเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมงเลี้ยงแมวอะไรกันใช่ไหมครับผมก็ที่บ้านลูกก็ชอบเลี้ยงแมวนะถ้าไปดูอาหารแมวของเขาเนี่ยคือบางทีพวกเราไม่คำนึงถึงนะครับว่าเราจะเลี้ยงสัตว์ด้วยอะไรก็แล้วแต่เพราะเราถือว่าสัตว์มันไม่ใช่หมูกันละใช่ไหมมันไม่จำเป็นต้องกินอาหารฮาลาลอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับสมมติแมวเราไปจับหมูก็มันจะเป็นที่เราบอกเฮ้ยหมูต้องเอามาเชือดก่อนใช่ไหมฮะ ไม่มีเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่มาเลเซียเนี่ยเขาให้ความสำคัญอาหารแมวเนี่ยเขาเขียนเลยผมดูว่าเขามีผมจะดูเขามีตาฮาลาลหรือเปล่าเขาไม่มีนะฮะแต่เขาเขียนว่าตอเฮบสะอาดอาหารแมวเขาเนี่ยตอเฮบนะครับเขาจะมีเครื่องหมายคล้ายๆตาฮาลาลแต่เขียนเป็นภาษาอาหรับว่าตอเฮบสะอาดนะฮะก็เป็นแง่คิดให้เราได้เห็นว่าคือทางมาเลเซียหรือทางประเทศอื่นๆเนี่ยเขามาตรฐานของเขาเนี่ยเลยคำว่าจะมานั่งถกกันแล้วว่าเอ้ยกินไก่ทอดยี่ห้อนี้มันฮาลาลหรือเปล่าโอเคแหละถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ตาฮาลาลก็เป็นเพราะว่าเขาไอ้นั่นโน่นนี่อ่างไปต่างๆนานาแต่เขาใช้ไก่ฮาลาลล่ะนะครับแล้วยาคูล่ะเขายกเลิกตาฮาลาลไปแล้วเรากินได้หรือเปล่ามันเป็นไรมึงเพราะว่ายาคูลมันไม่เกี่ยวอะไรกับที่เชื่อนะนี่คือมาตรฐานคนไทยเราไงมาตรฐานของไทยเราคือใช้อารมณ์ใช้ความคิดของเรามาเป็นใหญ่เหนือมาตรฐานเหนือเครื่องหมายเหล่านั้นนะครับแต่ดร.วิญญาณดลันนะครับเคยพูดไว้ว่ามาตรฐานของอาหารเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตราฮาลาลแต่อยู่ที่คนบริโภคถ้าคนบริโภครู้จักเลือกนะครับอย่างเราเนี่ยเรานมกระป๋องมานมข้นหวานถ้ามันไม่มีออยเรากล้ากินไหมมาจากประเทศจีนมีภาษาหนังสือจีนภาษาจีนนะครับแล้วไม่มีออยเราไม่กล้าเราท้องเสียกลัวกินแล้วมีเป็นพิษเพราะอะไรเพราะเราเชื่อมั่นในออยแต่พอสินค้าบางตัวไม่มีตราฮาลาลเราก็อ้างนู่นอ้างนี่เขาบอกแสดงว่ามาตรฐานเนี่ยมันไม่อยู่ที่ตามันอยู่ที่คนกินถ้าหากว่าวันนี้คนกินรู้จักเลือกมันจะไม่มีคำถามมาถามว่าไก่ทอดที่ฮอลลีกินได้ไหมนะยาคูกินได้ไหมน้ำดื่มเครื่องดื่มยี่ห้อนี้มันไม่มีตราฮาลาลกินได้ไหมมันไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันแบบเดียวกับหลักการอิสลามนะครับทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีใครเข้าบอกอะไรกับเรานะครับว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่ทำได้เราจะใช้นักสูเราคิดเอ้ยคนนี้เขาน่าเชื่อถือเอ้ยคนนี้เขานะเป็นคนที่แหมสระบันใจนะกับพี่ยอกนั่งโต๊ะหัวเสือตลอดนะต้องเชื่อเขาสินะครับโดยที่เราไม่ถามเลยว่าคำพูดของเขาเนี่ยเขาอ้างหะดีษอะไรเขาเอามาจากกิตาบุลลอฮ์ซุนนะห์ของท่านนบียังไงเราไม่ถามเลยเพราะอะไรครับแสดงว่ามาตรฐานของเราก็ไม่แตกต่างอะไรจากมาตรฐานของคนที่เลือก
ทานเลือกบริโภคโดยที่ไม่คำนึงถึงตาฮาลาลนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะครับให้อาจารย์ซิดดิกนะครับได้พูดในสิ่งที่ค้างไว้ครับอาจารย์ดูเฮ็ดครับจะไม่ให้มีที่ใครค้างไว้ก่อนหลอกก่อนเกือบมีเรื่องแล้วเลยครับบิสมิลลาฮิร์เราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับอัลกุรอานพูดไว้หนึ่งนะครับประโยคหนึ่งบอกว่าว่าไม่ยัตตากีไกรัลอิสลามีดีนันฟะลัยยุกบัลมินฮูวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนถ้านำเอามาใช้ในบรรทัดฐานของชีวิตเรารู้เลยอัลลอฮ์บอกใครก็ตามที่ไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อิสลามไปเอาข้อตัดสินใดที่เราอยากจะปฏิบัติอยากจะยึดมั่นที่ไม่ใช่อิสลามอิสลามคืออะไรอ่ะอิสลามคือกุรอานและหะดีษไงอิสลามไม่ใช่นักวิชาการที่เราอุปโลกขึ้นมาแล้วก็ทึกทักขึ้นมาให้ความเชื่อมั่นเฉพาะตัวเองอิสลามจบไปกับการหมดเขตในการคิดไปกับหลังจากที่นบีเสียชีวิตแล้วหะดีษที่ถูกบันทึกอัลกุรอานที่ถูกประกาศไว้มันคือจบอยู่ตรงนั้นเราอย่ามาสร้างบรรทัดฐานขึ้นมาแล้วก็ยัดเยียดให้มันเป็นอิสลามใครบอกเราคิดเองเราตั้งเองใช้บรรทัดฐานตัวเองไม่ได้ว่าไม่ยัตตารีไปแสวงหาไปดิ้นรนสร้างกฎกติกาขึ้นมาไกรัลอิสลามที่มันไม่มีอยู่ในอิสลามที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเนี่ยเอามาเป็นดีนั้นเอามาเป็นศาสนาฟะลัยยุกบะละมินอัลลอฮ์บอกไม่มีทางที่จะถูกตอบรับเป็นอันขาดลันตัวนี้ปฏิเสธอนาคตยันกิยามัตอ่ะจะทําก็ทําไปเถอะจะคิดว่าได้ยังไงยัดเยียดยังไงเรียกร้องพรรคพวกปฏิเสธคนอื่นให้ตัวเองถูกยอมรับยังไงไม่มีวันที่จะถูกยอมรับเพราะอัลลอฮ์ประกาศสิทธิ์ไปแล้ววะฮุวะฟิลอาคิเราะห์ไอ้คนพวกนี้ในวันอาคิเราะห์คอซิรีนขาดทุนคนกำลังเรียกร้องอ่ะพี่น้องกำลังกล่าวอ้างประโยคนึงที่นักวิชาการกลุ่มที่อาจารย์ยูซุฟเอ่ยถึงอ่ะก็ประกาศหาว่าคนพวกนี้เป็นพวกวะฮาบีจริงๆคำว่าวะฮาบเป็นนามของอัลลอฮ์ถ้าวะฮาบีก็คือคนของอัลลอฮ์แต่นิยามคนที่กล่าวหาว่าเป็นพวกวะฮาบีเขาไม่ได้หมายถึงคนของอัลลอฮ์หรอกเขาจะหมายถึงคนที่เป็นมูฮัมหมัดพวกของมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบหรือคนที่เป็นพวกของอับดุลวะฮาบหรือคนที่อ่านหนังสือของชาคุลอิสลามเตมียะแล้วเขาปฏิเสธสองคนนี้แต่ถามว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะบอกว่าเป็นอิบนุเตมียะหรือจะเป็นหมวดอิบนุวะฮับให้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยไปขัดต่อกุรอานและหะดีษตรงไหนนำเอามาขัดแย้งแต่ถ้าสิ่งที่ใครกล่าวอ้างเนี่ยเอาอารมณ์ตัวเองมาใส่แล้วเป็นบรรทัดฐานเอาที่มาของกุรอานและหะดีษหน่อยผมจะยกตัวอย่างให้ในขณะที่คนกล่าวอ้างหะดีษนบีบอกว่ามันซันนะฟิลอิสลามิซุนนะตันฮะซะนะตันกานะละฮูอัจรุฮาวะอัจรุมันอามิลาบิฮามินบะอ์ดิฮิลายังกุสุมินซาลิกะมินอุจูริฮิมชัยอันเขาเอาหะดีษบทนี้มาอ้างว่าใครสร้างแนวทางที่ดีในอิสลามเนี่ยสร้างซุนนะแบบอย่างที่ดีเอาไว้แล้วคนอื่นเอาไปทำมานะเขาได้ผลบุญเหมือนกับทำเองคนอื่นเอาไปทำเหมือนกับตัวทำเองโดยไม่บกพร่องเลยอันนี้เนี่ยซุนนะฮะซะนะเนี่ยซุนนะใครเรามีสิทธิ์อุตริสร้างซุนนะขึ้นมาเหรอครับพี่น้องอยากรู้เหมือนกันว่าบรรทัดฐานนี้เอามาจากไหนแล้วกล่าวอ้างบอกว่าสิ่งที่ท่านนบีทิ้งเนี่ยไม่ใช่หลักฐานว่าเราจะทำไม่ได้สิ่งที่นบีทิ้งแล้วคนอื่นทำก็มีเยอะแยะผมจะบอกให้ว่าคนที่กล่าวอ้างสิ่งต่อไปนี้ถือว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่มีความรู้น้อยนะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจกำลังสร้างความหลงผิดให้กับผู้คนโดยซ้ำรู้ไหมว่าเหตุผลที่นบีบอกมันสั้นนะซุนนะตันฮะซะนะตันเนี่ยหรือมันสั้นนะฟิลอิสลามไอ้ซุนนะฮะซะนะมาจากไหนมาจากวันที่นบีอยู่กับซอฮาบะห์แล้วก็มีคนมาจากชนบทมาจากทะเลทรายเสื้อผ้าก็ไม่มีเป็นชุดแบบนี้ตัดเอาหนังสัตว์ใส่คลุมหัวมาแล้วก็มาหานบีมาให้สลามมาขอความช่วยเหลือจากนบีนบีหน้าที่กำลังยิ้มแย้มแจ่มใสกับซอฮาบะห์ในเปลี่ยนสีว่ามีด้วยหรือมุสลิมที่เราไม่ได้ดูแลเขา
พอมาหานบีนบีก็ยกอายะห์กุรอานอ่านอายะห์กุรอานว่าเราเป็นพี่น้องกันเรามาจากจุดกําเนิดเดียวกันให้ช่วยกันบริจาคนบีก็บอกกับซอบะห์ว่าให้บริจาคเรียกร้องให้ทุกคนบริจาคช่วยเหลือคนกลุ่มนี้คนก็ลุกไปเอาสตังค์มา1ถุงปิดปากถุงแทบจะไม่มิดไปเอาอาหารอิฐพลันเอาอะไรมากองจนกระทั่งสูงกองสูงมากเลยนบีพูดให้ได้ให้ซอบะห์ฟังบอกว่านี่ไงมันซันนะฟิลอิสลามิซุนนะตันฮะซะนะสุนนะคือแบบอย่างคือสิ่งที่นบีพูดสุนนะคือสิ่งที่นบีทำและนบีเห็นการยอมรับแสดงว่าการบริจาคเป็นหลักการศาสนาอยู่แล้วแต่คนที่บริจาคคนแรกเป็นแรงจูงใจให้คนอื่นนำไปทำความดีคนที่บริจาคตามหลังอ่ะคนบริจาคคนแรกนำอ่ะได้ผลบุญของไอ้คนข้างหลังด้วยไม่ได้หมายความว่าอันนี้เป็นมาตรฐานที่เราเนี่ยทำได้สร้างความขอให้เป็นความดีกันแล้วกันดีคืออะไรเรากำลังจะบอกว่าเราจะต้องรักปู่ย่าตายายรักบรรพบุรุษวันอีดเข้ากุโบดีของเราเหรอแล้วนบีล่ะไม่เคยเจอฮะดิษนบีบ้างเลยเหรอนี่นบีพูดนะไม่ใช่ผมพูดแต่วันนี้ผมต้องรับผิดชอบต้องตอบกับอัลลอฮ์ว่ามีโอกาสจะบอกกับพี่น้องแล้วผมได้บอกหรือเปล่านบีบอกว่าลาตัจญาลูบูยูตะกุมมะกอบิรวะลาตัจญาลูกับรีอีดันเคยได้ยินไหมพี่น้องอย่าทำบ้านของพวกท่านให้เป็นกุโบสถ์แล้วอย่าทำกุโบสถ์ของฉันให้เป็นอีกใครช่วยอธิบายหน่อยฮะดีษเหล่านี้เนี่ยนักวิชาการเขาเอาไปใส่ไว้ในหนังสือเตาฮีดบทที่ว่าในเรื่องสื่อที่จะนำไปสู่การทำชีริกแต่บ้านเราเรียกร้องไปสู่การกระทำสื่อที่จะนำไปสู่ชีริกแล้วพฤติกรรมก็เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์ยูซุฟบอกกับพี่น้องแหละก็เพราะว่าเรารักไงแล้วเรารักไม่เป็นคนที่ตายไปแล้วรักไม่เป็นถึงวันแล้วเราอยากให้คนที่ตายเนี่ยได้บารอกัตได้รอฮมะห์ได้ดุอาได้ผลบุญความดีทำยังไงเอากุรอานไปอ่านในกุโบสถ์ทำไมล่ะอาจารย์ยูซุฟอ่านไม่ได้หรอกกุรอานมันผิดเหรออัลลิฟตัวนึงก็10ความดี2ตัวก็20 3ตัวก็30อ่านที่ไหนรอฮมะห์ลงที่นั่นถามคนที่ยึดแบบนี้สิในชีวิตดุนยาเนี่ยอ่านกุรอานที่ไหนไม่ได้มีที่เดียวในห้องน้ำที่อื่นตอบไม่เป็นเพราะได้บารอกัตหมดเลยกำลังจะบอกอ่านกุรอานที่ไหนรอฮมะห์ลงที่นั่นซอฮาบะห์ไม่ทำซอฮาบะห์มันโง่วะลัยอาซุบิลลาห์เพราะใครพูดก็มีคนหลงไงผมบอกผมพูดคืนนี้เผื่อพรุ่งนี้ด้วยช่วยหน่อยเอาหลักการศาสนาที่บอกตรงๆเนี่ยเอามาหน่อยอย่าตีความกุรอานละก็ตีความมันไปว่าไม่ใช่ทุกๆบิดอะห์นบีพูดผิดเวลาเขาบอกว่านั่งซิกเก็ตกันในกุโบะในมัสยิดน่ะนั่งยะตะดารอซูลน่ะซิกรุลลอฮ์น่ะอย่าตีความบอกว่าฮาบีอย่าตีความมันคือซิกรุลลอฮ์มันคืออีซีกุโบะไงไม่เป็นไรไม่ตีความไม่เป็นไรตามผมมาวันศุกร์ที่เรากำลังจะไปมัสยิดกันน่ะวันศุกร์เนี่ยมาลาอิกะฮ์ไปเปิดบันทึกเลยครับรอจดบันทึกใครมาละหมาดในเวลาแรกของวันศุกร์จดบันทึกเท่าผลบุญเหมือนกับเชือกอูตัวนึงเหมือนทำกุรบันอูตัวนึงมาในเวลาที่2เหมือนกุรบันวัวเวลาที่3กุรบันแพะหรือแกะเวลาที่4กุรบันไก่เวลาที่5เหมือนไข่มันยิ่งน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งคอเตบขึ้นมิมบัตหรืออิหม่ามขึ้นมิมบัตมาเลกาบอกอิหม่ามขึ้นมิมบัตแล้วปิดบัญชีไปฟังอิหม่ามไปฟังอิหม่ามซิกรุลลอฮ์ถามว่าอิหม่ามที่ขึ้นไปบนมิมบัตน่ะไปยืนซิกเก็ตบนมิมบัตยังไงไม่ต้องตีความอ่านหะดีษบทเดียวแล้วมาหลอกพวกเราเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่มันเรียกร้องพี่น้องบอกว่าอาจารย์ยูซุฟเขามีนะคนที่จะทำอาซิมัตอะทำเป็นหรือเปล่าอาจารย์ยูซุฟผมมีคลิปจะต้องอาบน้ำละหมาดก่อนผมไม่รู้ว่าอยู่ในบันทึกอะไรอยากจะได้อาซิมัตใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขามีการทำอาซิมัตแล้วมันเป็นศาสนาใหม่ไม่ใช่อิสลามต้องมีน้ำละหมาดต้องเนียดดีจะเขียนตาจะเขียนซีนเนี่ยตาจะเขียนหัวเนี่ยต้องเห็นหัวกลมๆเนี่ยต้องมีเจตนาว่าหมายถึงอะไรด้วยนบีนี่ตำราไหนเนี่ยอยากจะให้พี่น้องเนี่ยเปิดหูเปิดตาว่าวันหนึ่งที่เราจะกลับไปหาพระองค์รู้จักไม่ชีริกในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องอาหารถามว่าชีริกในชีวิตนี้เนี่ยยกตัวอย่างมาสิมีอะไรบ้างนอกจากแขวนรูปปั้นเนี่ยห้อยพระเนี่ยมีอะไรมั่งไม่มีก็พ่อไม่เคยสอนไงสอนอย่างเดียวว่าชีริกทำไม่ได้แต่ไม่แยกแยะในรายละเอียดว่าเป็นยังไงในการแต่งงานก็มีข้างขึ้นข้างแรมจัด
จะปลูกบ้านก็ต้องดูว่าข้างขึ้นงานแรมจะซื้อรถต้องเสียอะไรวันอะไรจะตั้งชื่อลูกก็ต้องนี่แหละมันคือติดยึดกับสิ่งเหล่านี้ไหนละตะวักกันกับอัลลอฮ์ไหนละกลัวอัลลอฮ์ไหนละมั่นหมายกับอัลลอฮ์ไหนรักอัลลอฮ์อ่านกุรอานในกุโบตไม่ได้แล้วอาจารย์ยูซุปนบีเคยไปอ่านฟาติฮะห์ในกุโบตอ่านตอนไหนผมก็นั่งนึกอยู่ดูสมองของคนคิดที่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดเวลาว่าอัมมัลลซีนฟีกุลูบิฮิมไซกุลฟยัตตะบิอูนมาตะชาบะฮ์มินคนที่หัวใจของมันพยายามจะออกแนวทางออกนอกแนวทางเนี่ยจะไปเอาสิ่งที่มันคลุมเครือไอ้ที่มันมีข้อคลุมเครือเอามาเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็เอามาปฏิบัติไอ้ที่ชัดเจนไม่เอาถามว่านบีละหมาดตรงตอนไหนนบีละหมาดตอนที่ถามผู้หญิงคนหนึ่งทำความสะอาดมัสยิดแล้วอยู่เสร็จแล้วหายไปนบีหายไปกลับมาถามไม่เจอนบีถามเธอไปไหนอ่ะซอฮาบะห์บอกเขาตายไปแล้วตายแล้วแล้วกูโบสเขาอยู่ไหนทำไมไม่บอกฉันซอฮาบะห์บอกมันเขาเป็นคนธรรมดาก็เราทำละไม่ได้เกรงใจนบีไม่ได้บอกดุลและมีอาลาเขาเปียบอกฉันที่กูโบสอยู่ไหนนบีเดินไปละหมาดที่กูโบสอ่ะนั่นแหละนบีเดินไปละหมาดที่กูโบสของนางอ่ะเขาก็อ้างว่าในละหมาดมีอะไรนะมีฟาติฮะแล้วมียาซีนตรงไหนอ่ะช่วยบอกหน่อยดิยาซีนมีตรงไหนมันอัลเลมเยอะกว่านบีแล้วเกินอ่ะถ้าอยากจะทำก็ไปละหมาดเขาเรียกละหมาดเรียกอ่านกุรอานน่ะตกลงเรียกว่าละหมาดเรียกอ่านกุรอานจะไปบอกว่าอุมัรทำบิดาเพราะคำพูดของอุมัรบอกว่าเนี่ยมาตุลบิดาติฮาดีตอนที่ละหมาดจะมาน่ะไปกล่าวหาว่าอุมัรทำบิดาอุมัรทำน่ะเป็นแนวทางของซอฮาบะห์คือแนวทางของเราอย่าไปบอกว่าอุมัรทำบิดาต้องมีมารยาทกับซอฮาบะห์ด้วยนบีไม่เคยตัดเครานบีไม่เคยโกนเครานบีปล่อยเคราวัฟฟิรูวะฟูลิฮาอัตลิกูแต่เราเห็นประวัติศาสตร์บันทึกว่าอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรกับหนึ่งจับมือหลังจากที่ทำฮัจญ์แล้วตัดสิ่งที่เจอเลยจากหนึ่งกับมือในตัดเขาไม่มีใครตำหนิอับดุลไลฮ์อิบนุอุมัรว่าทำไมนบีไม่เคยตัดแกตัดนี่เป็นพฤติกรรมที่นบีไม่ได้ทำแสดงว่าอิบนุอุมัรทำบิดาเราจึงทำเอาเหตุผลเนี่ยไปเป็นข้ออ้างเพื่อจะทำอุตริบิดาอีกหลายๆอย่างเขาให้ความสำคัญเอามาชะรอเอามาอธิบายแบบอย่างนบีว่าไอ้คำว่าวัฟฟิรูทำให้สมบูรณ์เนี่ยทำให้มันดูดีเนี่ยคือนี่หนึ่งกับมือเขาให้เกียรติกับการอธิบายตามซอฮาบะห์เราเอาเหตุผลเหล่านี้มาเพื่อจะบอกว่าการอุตริกรรมเนี่ยทำได้มันเป็นบิดอะฮ์ฮะซะนะห์นะหลังจากละหมาดคนตายแล้วทำไมจะขอดุอาให้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องดีเพราะเอาเหตุผลเหล่านี้ไงนบีไม่ได้ทำแต่คนอื่นทำเขาทำได้เราจึงอยากจะทำถามว่าซอบะคนไหนทำอ่ะหลังจากฝังแล้วอ่านตะละเกนไหนใครทำอ่ะซอบะตอนเราทำมาซอบะยังเคยทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เลยเขายังรวมกุรอานกันเลยซอฮาบะห์บางคนเนี่ยซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดานบีอัลรับบานาละกัลฮัมดุซอฮาบะห์บางคนฮัมดันกะซีรันตอยิบันมุบารอกันฟีเขาอ้างตรงเนี้ยซอฮาบะห์ทำเลยละหมาดเสร็จแล้วนบีเรียกมาเอ้าเมื่อกี้ใครว่าอะไรนะนี่ไงซอฮาบะห์ยังทำเลยนบีไม่เคยทำเราก็ต้องทำได้คนที่พูดแบบนี้ช่างไม่เข้าใจอิสลามเสียเลยต้องมีกฎกติกาเรียนรู้หน่อยศาสตร์แห่งการเผยแผ่ศาสนาน่ะรู้ไหมว่าท่านอาลีไปเจอคนหนึ่งกำลังสอนศาสนาอยู่กำลังสอนศาสนาอยู่ว่านู่นนั่นนี่สอนกุรอานอาลีถามว่านี่ขออนุญาตคุณรู้เรื่องนาซิกมันซูกไหมรู้เรื่องการยกเลิกกุรอานไหมชายคนนี้บอกไม่รู้ฉันเกรงว่าท่านจะสอนในสิ่งที่มันถูกยกเลิกไปแล้วไม่ใช่เดารู้อายะห์นึงเอาไปสอนไอ้ที่รู้ไปเนี่ยสอนเนี่ยคนอื่นเขาอาจยกเลิกไปแล้วก็ได้แล้วไปสอนคนผิดเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ในเรื่องศาสนาไม่ใช่เอาสิ่งที่ซอฮาบะห์ก็ทำแล้วนบีไม่ได้ทำแล้วไปบอกว่านี่บิดอะห์ไม่ใช่นี่เป็นซุนนะเราต้องตามซอฮาบะห์ด้วย2รอกอาตหลังจากอะไรนะมาละหมาดแล้วซอฮาบะห์ทำนบีรู้นบียอมรับมันเป็นซุนนะด้วยเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างว่ามันเป็นบิดอะห์คำพูดเหล่านี้ไม่เข้าใจซุนนะเหลือเกินน่าสงสารครับพี่น้องอาซานในสมัยอุสมานการประลักษ์ของอุมัรพฤติกรรมเหล่านี้ไปบอกว่าซอฮาบะห์ได้ทำบิดอะห์เพื่อเป็นเหตุผลให้พวกเราในวันนี้ไปเยี่ยมกุโบสกันในวันอีดให้พวกเราเนี่ยอ่านทำอะไรนะทำตะละเกนที่กุโบให้พวกเราศอลาวาตกันอย่างดาดเดิน
มันไม่ใช่เหตุผลถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในยุคซอบะเราก็ให้มันจบอยู่แค่นั้นเราท่านทั้งหลายไม่มีสิทธิ์หรอกครับเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกกับใครหลายๆคนนี่กำลังจะอยู่จะบอกกับพี่น้องเหมือนกันว่าถ้าในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่เหมาะสมเหลือเกินกับคนที่ชอบอุตริกรรมก็คือการให้ความสำคัญกับวันพฤหัสแรกของเดือนรอญับอยู่ในรอญับหรือเปล่าพฤหัสแรกของเดือนนี้สำคัญมากคืนวันศุกร์แรกของเดือนรอญับเนี่ยจะมีละหมาดบิดาซึ่งละหมาดอันนี้นะมันเกิดขึ้นบางคนก็เรียกรอกออิฟมันเกิดขึ้นมาหลังจากนบีอพยพไปแล้วเนี่ย448ปีไม่เคยเกิดซอบะไม่รู้จักผมประทับใจคำพูดที่ท่านยูซุฟพูดนบีไม่รู้จักนั่นแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีในอิสลามนะก็ไปแสวงหาสิ่งที่มันไม่ใช่อิสลามแล้วยัดเยียดให้มันเป็นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาประกาศกันว่าในช่วงของเดือนรอญับเนี่ยน่าจะมีการจัดเฉลิมฉลองในวาระที่นบีเนี่ยอิสรอมิรอญไปดูสิครับคนที่ชะรอหนังสืออิหม่ามนะวาวีมุสลิมอิบนุฮะญัรชะรอบุคอรีอิบนุกอยยิมอิบนุรอญับคนเหล่านี้เขาบอกว่าทุกสิ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องซะกาตความประเสริฐในเดือนรอญับไม่ได้มีพิเศษไปกว่าเดือนอื่นเหมือนกันกับเดือนอื่นๆเลยเพราะฉะนั้นบรรทัดฐานของเราในวันนี้สิ่งใดที่บอกว่านบีไม่ได้ทำไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้เพราะซอฮาบะห์ทำเนี่ยเราตามซอฮาบะห์เหมือนกับเราตามนบีแต่สิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ไม่ได้ทำนี่สิเราจะมาคิดเองแล้วก็บอกว่ามันเป็นเรื่องศาสนาไม่ใช่อาซีมัตอ๋อเขียนได้ทำได้นั่นน่ะคือชิริกแล้ววันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องอินนัลลอฮะลายัฆฟิรุอัยยุชรอกะบิฮิว่ายักฟิรุมาดูนาดาลิกะลิมายะชาอัลลอฮ์ไม่ให้อภัยนะครับกับคนที่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์บ้านจะสร้างเมื่อไหร่วันไหนจะขึ้นเสาเอกเสาโทเสานี้จะต้องมีบารากัตและเสาอื่นนะเสาในครัวล่ะเสาห้องน้ำล่ะอาศัยเสาต้นเนี้ยล่ะชีวิตของเรามอบนู่นกับอัลลอฮ์ถามสิอาจารย์ยูซุฟจะเอาดูอาอะไรนักหนาครอบจักรวาลแล้วแต่งงานน่ะนบีขอให้คู่บ่าวสาวแบบสุดยอดแล้วไม่พอลากมาอีกคิดว่าเราทำดีกว่านบีเนี่ยคือสุดยอดของความเขาครับพี่น้องปลูกบ้านแล้วไม่ต้องไปสนใจใครเรามีอัลลอฮ์อยู่บอกกับอัลลอฮ์เลยดูอาบทเดียวกันกับตอนแต่งภรรยาน่ะตอนที่เราจะนอนกับภรรยาน่ะตอนจับกระหม่อมภรรยาน่ะหรือว่าไม่เคยจับจะชากคออย่างเดียวหรือเปล่าตอนที่เราจะหลับนอนกับภรรยาตอนที่จะขึ้นค่อมภรรยาขอโทษซื้อมอเตอร์ไซค์จะข้อมมอเตอร์ไซค์ขึ้นบ้านจะนอนบนบ้านซื้อนาฬิกาจะใส่นาฬิกาซื้อโทรศัพท์วันที่จะโทรครอบครองของมีค่าอ่านบทเดียวกันอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะคอยรอฮาหรือคอยรอฮูวะคอยรอมาจะบัลตะฮูอะลัยฮิวะอูซุบิกะมินชัรริฮิวะชัรริมาจะบัลตะฮูอะลัยฮิอัลลอฮ์ขอให้ฉันได้บารอกัตและความจำเริญจากตัวนางที่เป็นภรรยาจากบ้านจากรถจากของใช้และก็ความดีที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งนี้ขอให้พ้นไปจากความชั่วของสิ่งนี้และก็ความชั่วที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอกับใครขอจากอัลลอฮ์มันมีบารอกัตกับสิ่งที่เราครอบครองเป็นภรรยาก็มีบารอกัตเป็นของใช้ก็มีบารอกัตกับเราถามพี่น้องสิครับว่าวันนี้เรารักอัลลอฮ์ใช่มั้ยศาสนาที่เราทําเพื่อให้อัลลอฮ์ตอบแทนใช่มั้ยเราต้องเกรงใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแล้วว่าถ้ารักอัลลอฮ์ตามนบีอยากจะเข้าสวรรค์ใช่มั้ยก็ต้องตามนบีวันนี้เราบอกว่านบีไม่ทำเราจะทำมันเป็นสิ่งที่ดีไปศาสนาใครไปเอาสวรรค์จากใครอ่ะกุลูมะตียะดุกูลูนันจันนะนบีบอกไว้ประชาชาติตรงนี้ทุกคนเข้าสวรรค์หมดแหละอิลลามันอบายยกเว้นคนที่ไม่อยากเข้าถามอาจารย์ซิดดีกถามผมอาจารย์นัชรีอาจารย์ยูซุฟพี่น้องใครไม่อยากเข้าสวรรค์ไม่มีแต่นบีบอกอย่างนี้นบีบอกว่าอิลลามันอบายยกเว้นคนปฏิเสธใครล่ะไม่มีใครปฏิเสธเลยนั่นมันคือปฏิเสธตามนัยยะที่เราเข้าใจไงแต่นบีบอกว่าซอฮาบะห์ถามมันยะบายารอซูลุลลอฮ์ใครไม่อยากเข้าล่ะนบีนบีบอกมันอะตออานีใครที่เชื่อฟังฉันปฏิบัติตามฉันน่ะดะฟอลัลญันนะได้เข้าสวรรค์แน่วะมันอะซอนีฟะกอดอบาก็คนที่ไม่เชื่อฉันไงฉันบอกแล้วในหะดีษเนี่ยไม่เอาไม่ตามไม่เชื่อคิดเองทำเองคนเหล่านี้แหละปฏิเสธมันชัดอยู่แล้วไม่ต้องเอาหรอกหลักฐานน่ะไหนมีหลักฐานเหรออ่านกุรอานในกุโบตกนรกไม่มีไม่ต้องมาถามผม
เอ้าใครบอกว่าละหมาด20รอกาศตกนรกไอ้ละหมาด20เนี่ยไม่ต้องมาถามผมนะเพราะผมอะไรที่มันมีความขัดแย้งในอดีตทำไปเลยแต่20 30 40ผมไม่ขัดแย้งเรื่องนี้เอาเป็นว่าถ้าพี่น้องจะละหมาดอิชา5รอกาศทำได้ไหมไหนมีใครทำละหมาดอิชาเอา3 3รอกาศเห็นไหมทำไมไม่ทำอ่ะนบีห้ามเหรอมีหะดีษเหรอห้ามทำพวกท่านทั้งหลายห้ามละหมาดอิชา3รอกาศมีไหมจะไปหาที่ไหนล่ะเรื่องศาสนาบรรทัดฐานของศาสนาเนี่ยคือจะทำไม่ได้ต้องมีคำสั่งใช้เราถึงจะทำไอ้นี่เรื่องศาสนาแต่ถ้าเรื่องดุนยาน่ะถ้าเขาห้ามเราก็หยุดแต่ถ้าไม่ห้ามเราทำไปผมคงฝากพี่น้องให้เป็นกฎกติกาผมเองผมก็พร้อมผมรักอิสลามผมรักอัลลอฮ์และรอซูลรักบทความบริสุทธิ์ในหลักการอยากจะชี้แจงเหมือนกันมีโอกาสอยากจะบอกกับพี่น้องเหมือนกันว่าอันนี้คือความเข้าใจที่บรรดาซอฮาบะห์เข้าใจกันผมฝากเมื่อกี้บทนึงลืมอธิบายไปที่บอกว่าอย่าทำบ้านให้เป็นกุโบสถ์น่ะก็แสดงว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาเข้าใจแล้วบ้านกับกุโบสถ์จะแตกต่างกันยังไงเขาไปดูในรายละเอียดนบีบอกอ๋อนาวีรูมานาซิลกุมบิศอลาติวะกิรอติลกุรอานประดับประดาบ้านด้วยกับการละหมาดและการอ่านกุรอานขอดุอาแสดงว่าวิถีชีวิตของซอฮาบะห์เนี่ยเขาละหมาดกันที่บ้านด้วยเขาอ่านกุรอานที่บ้านแสดงว่าบ้านกับกุโบสถ์มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เราในวันนี้เนี่ยขนกุรอานไปอ่านที่กุโบสถ์กันหมดเลยตามนัชรีเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้รอมามันลงที่กุโบสถ์คนตายไปกี่รุ่นกี่รุ่นอยากให้รอมาลงที่กุโบสถ์ดูที่บ้านมันดิลูกติดยาบ้าลูกไปติด4คูณ100ยาเมียมันไปแล้วมีแต่ความชั่วที่บ้านก็เพราะมันขนกุรอานไปอ่านที่กุโบสถ์หมดเลยไม่ใช่ความดีในชีวิตครับพี่น้องแล้วในท้ายที่สุดก็คืออย่าทำกุโบสถ์ของฉันให้เป็นอีดกุโบสถ์นบีไม่เป็นอีดหมายความว่าไม่ต้องไปเยี่ยมกุโบสถ์นบีถึงวันไปเยี่ยมถึงวันไปเยี่ยมไม่ต้องไปรักนบีศอลาวาตที่นี่แหละถึงนบีให้สลามที่นี่ถึงนบีรักพ่อแม่ขอดุอาให้พ่อแม่ไม่ต้องไปรดน้ำในวันอีดให้ใครเขาจะมาบอกว่าแกทรยศแกไม่รักพ่อไม่รักญาติพี่น้องวันนี้วันดีคืนดีวันดีคืนดีเขาให้เราสนุกสนานวันที่จะเยี่ยมพ่อแม่ที่จะไปกุโบสถ์ที่จะเสียใจน่ะไว้ไปตอนกลางคืนวันอื่นอีกตั้ง360กว่าวันไปวันอื่นอย่ารักวันนี้วันเดียวเอาคำสอนของท่านนบีนี่มาเป็นใหญ่เหนือคำพูดของคนทุกคนเลยนี่คือสิ่งที่เป็นอิสลามก็ฝากไว้นะครับทำได้อัลฮัมดุลิลละห์ทำไม่ได้พยายามแล้วก็ขอดุอาอัสสลัมลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอาจารย์ตกลงไปได้หรือไม่ได้ครับกุโบสถ์เนี่ยห้ามไปเลยเหรอคือกุโบสถ์เนี่ยไปได้อาจารย์ครับกุโบสถ์เนี่ยไปได้เป็นมารยาทเป็นคำสั่งเป็นมัชรูอะห์นบีเคยห้ามไว้แต่นบีบอกว่าคุณตุนะให้ทุกกุมันซิราตุลกุบูรอะลาฟะซูรุฮาฉันเคยห้ามพวกท่านไม่ให้ไปกุโบสถ์แต่วันนี้พวกท่านไปเถอะผู้ชายเนี่ยสมควรที่จะไปอย่างยิ่งแต่มุสลิมะไม่สมควรไปนะครับแล้วก็ไปเนี่ยก็ไปมี2 อย่างนะเหตุผลที่ไปกุโบสถ์ไปเพื่อให้เราได้รำลึกถึงความตาย2ขอดุอาให้ส่วนประเด็นขอดุอาน่ะอยู่ตรงนี้ก็ถึงกุโบสถ์นะครับคือให้ไปตามวาระที่ไม่เป็นการนัดหมายกันเป็นอีดใช่มั้ยอย่างที่พวกเราทุกวันนี้ไปคือไปวันอีดเลยนบีบอกว่าอย่าทำกุโบสถ์ให้เป็นอีดก็ไปซะอีดเป็นอีดเลยนะครับหรือว่ามานัดหมายกันวันดีคืนดีแล้วก็ไปกันอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าให้ไปโดยสม่ำเสมอนึกสะดวกไปเข้าไปเยี่ยมซิยารอฮ์กุโบสถ์แต่ก็ไม่ต้องเอาน้ำใส่กาไปราดนะใช่ไหมครับไม่ต้องไปรดน้ำไม่ต้องไปอะไรถ้าไปเยี่ยมกุโบสถ์เดินผ่านกุโบสถ์ก็ให้อ่านดุอานะนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์ยูเฮดได้ย้ำเตือนกับพวกเรานะครับแล้วอย่าให้บ้านเป็นกุโบสถ์แปลว่าอะไรอย่าให้บ้านมันเงียบเขาก็ไม่เงียบแล้วเขาเปิดนาเสพทุกวันนี้ขนฉันไม่บอกขนกุรอานไปอ่านที่กุโบสถ์ที่บ้านเหลืออะไรอ่ะเหลือเพลงนะเหลือเพลงร็อกเหลือหนังสือดาราเหลือนาเสพนะเปิดกันชงช้างชงช้างงานแต่งงานบ้านบุญในเดี๋ยวนี้ปากีเขามีอย่างนะครับเวลาออกรถเนี่ยนะครับเนี่ยสามคนเนี่ยไปเรียนปากีมารู้ดีออกรถบัสรถเมล์นะฮะเขาจะมีเปิดเพลงด้วยนะครับเวลาออกรถเนี่ยเขาจะเปิดกุรอานก่อนเปิดกุรอานหมดไปเทปนี่นะที่เหลือทั้งวันก็คือเพลงหมดเลยนะครับเวลาขับรถผ่านมัสยิดกำลังมีเสียงอาจารย์ปิดเพลงก่อนนะครับพอพ้นมัสยิดมาเปิดเพลงใหม่นะครับนี่ก็คือเรียกว่าเรากำลังทำตัวเป็นลิงดอกตูหันกันไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าขนกุรอานไปอ่านที่กุโบสถ์อย่างเดียวแล้วก็ปล่อยให้ที่บ้านมีสิ่งที่เป็นมะซียัตแต่ให้ที่บ้านมีเสียงอัลกุรอานแล้วขจัดมะซียัตออกไปจากบ้านนะครับคนนี้กลับไปที่บ้านเรานะครับไปดูซิว่าบ้านเรามีมะซียัตมียันมียะนะแขวนอยู่ข้างฝาบ้านหรือเปล่า
ฏิทินนะฮะที่ตลาดเขาแจกมาเป็นรูปดาราช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9ยืนกอดกันนะมีไหมแขวนที่บ้านเราหนังสือดาราหนังสือที่เราสั่งมาอ่านหรือว่าลูกเราซื้อมาอ่านนะครับเรียงอยู่ที่โต๊ะรับแขกของเรามากกว่าหนังสือศาสนาหรือเปล่าหรือหนังสือศาสนาเนี่ยอยู่บนหิ้งใส่ตู้ล็อกกุญแจไว้บอกว่าของกีนะของกีของยอกจะไปยุ่งหนังสือนี้แตะไม่ได้เพราะไม่มีนัดละหมาดนะครับก็เลยไม่มีใครแตะกีตาบเลยแต่หนังสือดาราเพราะอะไรเพราะหนังสือดารามันไม่จะมีนัดละหมาดนะครับก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับถัดไปครับอาจารย์ชุดนี้ครับเชิญครับبسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับพี่น้องทำอย่างนี้ได้ไหมเอาบรรทัดฐานเนี่ยจากกุรอานอายะห์หนึ่งไปปฏิบัติแล้วอินชาอัลลอฮ์เราจะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดนะครับอาจารย์บุญเฮดพูดในลักษณะที่ดุดันพอสมควรเพราะว่าบางครั้งบางเรื่องนะครับบางสถานการณ์ก็มีเหมือนซอฮาบะห์นี่แหละท่านอบูบักรเองบางครั้งท่านก็ดุดันแล้วก็เร่งเร้าแล้วก็หนักแน่นท่านอุมัรเองก็หนักแน่นนะครับมั่นคงแล้วก็ดูดันพอสมควรแต่บางครั้งเนี่ยก็มีความอ่อนโยนในเรื่องของคำพูดนะครับส่วนของผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในเชิงของการโน้มเน้าแล้วก็ค่อยๆสอนค่อยๆบอกนะครับไม่ถนัดนะครับในการที่จะดุดันแล้วก็อะไรละหนักแน่นในคำพูดส่วนใหญ่อยากจะสอนให้พี่น้องรู้พี่น้องเอาอย่างนี้ได้ไหมสิ่งที่เราปฏิบัติในแต่ละวันเนี่ยเราลองกลับมาเช็คดูซิว่าเอนบีเนี่ยทำยังไงละหมาดของเราเนี่ยเราตักบีรถูกต้องตามแบบนบีหรือเปล่าเอนบีทำยังไงไปที่มักกะห์บางทีนะพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็กอดนี่กอดใต้สะดือยืนแล้วก็กอดใต้สะดือมีเหมือนกันบางคนก็อัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ปล่อยเลยไม่กอดอกเลยผมก็ไปยืนข้างๆคนแล้วเนี่ยหลายต่อหลายครั้งบางคนก็อัลลอฮฺอักบัรสะดืออยู่ตรงไหนฉันก็เอามือไปแตะตรงสะดือตรงนั้นบางคนอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็วางที่หน้าอกเนี่ยวางที่หน้าอกมีตั้ง4แบบ3แบบ4แบบเคยฉุกคิดบ้างไหมเคยใคร่ควรบ้างไหมว่าเอ๊ะแล้วแบบไหนเนี่ยเป็นแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราเอาแบบนี้นะทุกเรื่องเลยเอตักบีรนบีตักบีรยังไงอาบน้ำละหมาดเนี่ยนบีเช็ดศีรษะนะเช็ดอย่างไรสงสัยแล้วก็อยากจะรู้เอาแบบนบีนะแบบนบีเนี่ยนบีทำอย่างไรผมว่าถ้าเกิดว่าเราหมั่นตรวจสอบตัวเองแบบนี้เนี่ยเราจะอยู่ในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดมีคนแถวนู่นเนี่ยแถวตลาดเอี่ยมเนี่ยพี่น้องใกล้บ้านอาจารย์ยูซุฟนี่แหละทำบุญแล้วดีเป็นคนดีมากฮะเป็นคนดีว่าได้นะคนดีคืออย่างนี้น้องรู้ไหมเขาชอบอ่านฮะดีษชอบอ่านฮะดีษแรกๆเนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยชอบเลยซิดดี้เนี่ยไม่ค่อยชอบทีหน้ามันทำไม่ค่อยตรงกับเขายิงก็เขาไม่ได้อยู่ซุปนะเล่าให้ผมฟังเลยไอ้ซุปนี่ไอ้ซุปเนี่ยเขาบอกซุปไหนอ๋ออาจารย์ยูซุปเองเรียกไอ้ซุปท่านเกิดผมก็แต่เขาบอกอาจารย์นี่แหละยิ่งไอ้ซุปเนี่ยหรืออาจารย์ยูซุปเนี่ยไม่ชอบเลยมันพูดอะไรสูตรนบีอะไรกับสูตรนบีก็เลยไปเอาหะดีษเนี่ยที่ร้านหนังสือไปดูหะดีษบุคอรีแปลเป็นไทย
มาเปิดอ่านพี่น้องเขาก็ชอบอ่านฮะดีษนบีปรากฏว่านบีทำอย่างนี้นะปรากฏนบีทำอย่างนี้นะอ่านไปรอบนึงแล้วติดใจอ่านอีกรอบซอฮีห์บุคอรีที่เขาแปลออกมาของอะไรเนี่ยของใครไม่รู้แปลจำไม่ได้แล้วอ่าน 2-3 รอบพี่น้องรู้ไหมพออ่านไปแล้วเนี่ยจำไม่รู้เป็นอะไรมันรักอยากจะทำตามฮะดีษนบีอัลลอฮ์ให้นะชอบอยากจะอ่านฮะดีษนบีพออ่านเสร็จแล้วมันรักอยากจะทำตามนบีมีอยู่ครั้งเขาถามผมอาจารย์เวลาล้างเท้าอ่ะเวลาล้างเท้าอ่ะถ้าจะใช้นิ้วอื่นเนี่ยถูตามซอกนิ้วเท้าเนี่ยได้ไหมเพราะฉันอ่านมาเจอฮะดีษนบีใช้นิ้วก้อยถูตามโอ้โหคนที่อ่านละเอียดนี่นะผมบอกเราก็อ่านตามนบีใช่ไหมอ่านฮะดีษนบีใช่ไหมอ่านข้อปฏิบัติของท่านนบีใช่ไหมก็ทำตามนบีสิอัลฮัมดุลิลลาห์จากพออ่านฮะดีษนบีแล้วเนี่ยมันรู้สึกอยากจะทำตามนบีทีนี้เอาหมดเลยตักบีดนบีตักบีดยังไงทำตามนบีนบีสุญูดเนี่ยเอาอวัยวะทั้ง8ทั้ง7อวัยวะแนบกับพื้นทำตามนบีหมดเลยอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเขาบอกว่าอยากจะให้เขาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเขาบอกอยากจะเชิญชวนพี่น้องเนี่ยมาอ่านฮะดีษนบีเยอะๆไม่ด่าแล้วตอนนี้เรียกอาจารย์ยูซุปเขาบอกไปบริจาคที่โรงเรียนเนี่ยบ่อยนะที่โรงเรียนศาสนูเนี่ยเอาเงินไปบริจาคทำโรงเรียนเนี่ยแกก็บอกทุกครั้งที่ทำโรงเรียนนะอะไรรณรงค์ทำโรงเรียนเนี่ยแกก็ได้ละ1,000-2,000แกก็ไปบริจาคผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยรักนบีแบบนี้หลายต่อหลายคนโทรศัพท์มาถามอาจารย์ได้คลอดลูกมาแล้วเนี่ยอาจารย์ต้องบอกด้วยว่าแบบนบีเนี่ยทำอย่างไรแบบนบีเนี่ยทำยังไงหลายคนอัลฮัมดุลิลลาห์ผมชื่นชมมากว่าเขาเริ่มรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นและอยากจะรู้แม้กระทั่งอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะเอานิ้วไหนเนี่ยถูตามซอกนิ้วเท้าเอานิ้วไหนอยากจะทำตามท่านนบีมาตรฐานของเราขอให้เราได้มีวิถีชีวิตแบบนี้ก่อนส่วนมีข้อขัดแย้งกันอะไรกันนะพี่น้องถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้ไม่มีความลึกซึ้งกับข้อขัดแย้งกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนเอาเป็นว่าบอกฉันหน่อยได้ไหมว่านบีทำยังไงบอกฉันหน่อยได้ไหมกุรอานอายะห์หนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ชัดเจนมากวะมากานะลิมุมินินวะลามุมินาตินإذا قضى الله ورسوله إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير من أمره จะไม่ปรากฏเลยสำหรับผู้ศรัทธาจริงๆนะเราเนี่ยมีอีหม่านต่อร้อนจริงๆเราอยากจะได้สวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนณเวลาเนี่ยอดตะหลับขับตะนอนกันมาแต่งตัวคุมฮิญาบเรียบร้อยดีมากอัลฮัมดุลิลลาห์มุสลิมีนั่งฟังกันอย่างเรียบร้อยละมากันเยอะมากอัลฮัมดุลิลละห์ต้องการอะไรต้องการสวรรค์ต้องการอยากได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์นี่แหละเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สุดที่นบีบอกว่าคนที่มีอีหม่านที่แท้จริงเนี่ยนะไม่ปรากฏเลยสำหรับผู้ศรัทธาชายที่แท้จริงผู้ศรัทธาหญิงที่แท้จริงที่ไปรู้ว่าอัลลอฮ์และรอซูลว่าอย่างไรแล้วเขาจะไปเลือกทางอื่นมาปฏิบัติอัลลอฮ์ให้นบีมาแสดงให้ดูนบีละหมาดอย่างไรเวลาฝันเนี่ยพยายามเรียนรู้เวลาฝันดีเนี่ยนบีใช้ให้ทำอย่างไรเวลาฝันร้ายตื่นขึ้นมาตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยนบีใช้ให้เราทำอย่างไร1,2,3,4พยายามเรียนรู้วิถีชีวิตของท่านนบีแบบนี้ให้มากที่สุดแล้วก็นำเอามาปฏิบัติขอให้พี่น้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนเป็นอันดับแรกปัญหาความขัดแย้งกันการโต้เถียงกันอะไรกันเนี่ยนะครับถ้าเรายังมีเรื่องซึ่งพักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเอาแบบว่านบีทำยังไงฉันขอทำตามนบีก่อนเนี่ยได้ไหมเอาอย่างนี้เป็นบรรทัดฐานพี่น้องถ้าหากว่าเราอยู่ในวิถีชีวิตแบบนี้นะอัลฮัมดุลิลละเราจะเป็นผู้ที่อยู่ในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดต้องรักนบีแบบนี้รักที่จะทำตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่อย่างพี่น้องในคุมมีญาบเรียบร้อยอัลฮัมดุลิลลาห์
เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะพี่น้องรักนบีนบีสอนว่าออกนอกบ้านต้องคุมหิญาบให้เรียบร้อยแถวๆกรุงเทพเนี่ยคุณหิญาบสวยเกินไปสวยเกินไปไปเที่ยวไม่ใช่เที่ยวไปคุตบ้านงานวะลีมาเนี่ยอัลลอฮ์เห็นมุสลิมคุมหิญาบกันไปในงานบางงานเนี่ยหาเจ้าสาวไม่เจอแต่งตัวเหมือนเจ้าสาวหมดเลยโอ้สวยอันนั้นเกินไปเกินไปฮะสวยนะชอบแต่การไม่ใช่เมียเราชอบไม่ได้ชอบเฉยๆอัลฮัมดุลิลลาห์นะดาริซุกแกก็ชอบของสวยๆงามๆเวลาเดินตะวาบแกก็จะขอฮะแต่ดูเฮซีกันเดี๋ยวแถวนานๆแถวทีได้เนี่ยพี่น้องเอาซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปปฏิบัติก่อนใครจะว่ายังไงก็ตามแต่อ๋อนบีทําอย่างนี้ใครจะว่ายังไงก็ตามแต่อ๋อนบีทําอย่างนี้ผมจึงอยากนะถ้าเกิดว่าจะคุยกับบรรดานักวิชาการก็ขอให้คุยแบบวิชาการเอาแบบนบีนะเอาหะดีษของท่านนบีมาปฏิบัตินะนี่อยากจะคุยกันแบบนี้แล้วเราก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันเพราะเราทำตามซุนนะทำตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหะดีษหนึ่งพี่น้องก่อนจะโยนให้อาจารย์ยูซุฟอาจารย์ยูซุฟเนี่ยบอกตรงๆว่าผมชื่นชมแกนะชื่นชมแกอย่างมากถ้าผมเป็นแกเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเป็นคู่ที่รักซุนนะของท่านนบีอย่างนี้หรือเปล่าผมยังไม่รู้พอแกเนี่ยเคยเล่าให้ผมฟังไปนอนบางทีไปพูดไปที่ต่างๆนอนในโรงแรมเดียวกันที่นี่รู้ไหมผมไปเขียนพยานขายมาแล้วผมตกใจเลยโน่ที่เขียนไปเขียนทำไมอ่ะนี่อยากได้สตังค์อยากได้สตังค์เอาไปเรียนไคโรไปเรียนไคโรมาเนี่ยจะมาปราบใครรู้ไหมจะมาปราบพวกซุนนะห์นี่แหละอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้พอไปรู้ของจริงมาแล้วผมจุดตรงนี้จุดตรงนี้อยากที่จะให้พี่น้องในหลายๆที่เนี่ยเอาจุดยืนตรงนี้ไปเป็นบรรทัดฐานพอเรียนรู้ของจริงมาแล้วไอ้ของที่ตนเองทำผิดกล้าที่จะทิ้งกล้าที่จะบอกพ่อตัวเองกล้าที่จะบอกแม่ตัวเองมีอาจารย์บางคนไปเรียนจบกลับมาแล้วเนี่ยพ่อแม่ตัวเองบอกว่าไม่ได้ที่ไปเรียนมาเนี่ยผิดหมดเลยตาไปเรียนมาเลมาใหม่ก็ไปเรียนมาเลก็ไปเอาของที่ผิดมาปฏิบัติตามเดิมอาจารย์ยูซุฟทะเลาะกับพ่อว่ะหมายความว่ายืนหยัดยังไงก็ตามแต่ของมันไม่ถูกต้องนะย่อนะที่พี่น้องๆอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็สามารถยืนหยัดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี่ถ้าเกิดผมเนี่ยนะเป็นบุคคลที่อยู่ในส่วนของการหลงผิดมาก่อนเนี่ยผมเริ่มเรียนศาสนาในกระป๋าอยู่ในแนวทางที่เป็นแนวทางของท่านนบีอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ก็เลยอยู่ในลักษณะที่สบายหน่อยที่ถ้าเกิดยังอยู่ในแนวทางที่หลงผิดก่อนๆนู้นแล้วก็นำเอาเรื่องไปรู้ของถูกมาแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะมีโอกาสได้ยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าพี่น้องจุดนี้อยากจะให้พี่น้องยืนหยัดนะขอให้พี่น้องเริ่มจากตัวเองถามตัวเองบ่อยๆว่าแบบเนี้ยนบีทำหรือเปล่าอากีก็อาจารย์ไล่ลูกมาเป็นคนแรกเลยนะอยากจะให้อาจารย์บอกสวดนบีทำยังไงแบบนี้ทำเลยนะเริ่มต้นทีละขั้นแล้วก็พยายามหาหะดีษของท่านนบีที่แปลไทยอ่ะอยู่นี่มีเยอะแล้วพี่น้องอ่านไอ้หนังสือดาราอะไรต่างๆให้หยุดจบได้แล้วอย่าตอลากได้ไหมฮะมุสลิมะตอลากได้ไหมตอลากเกี่ยวกับวารสารอะไรต่างๆอะไรสงสมอะไรต่างๆเนี่ยอย่าขาดได้แล้วไม่มีของดีอะไรเลยในเรื่องได้สาระทั้งนั้นเลยเอาหะดีษของท่านนบีมาอ่านวันนึงได้หลายเที่ยวแล้วก็ขอต่ออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอให้ฉันเนี่ยรักที่จะทําตามนบีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อินชาอัลเลาะห์เราจะอยู่ในกรอบของการปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดูหะดีษบทนี้ท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานเอาไว้นะครับเดี๋ยวพี่น้องนำเอาหะดีษบทนี้ไปปฏิบัตินะยะตีอัลันนาซิดะมานุนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนเราอย่างนี้นะครับว่าในอนาคตข้างหน้านี่นะจะมีมาซึ่งยุคหนึ่งเกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติทั้งหลายหมายถึงเกิดขึ้นกับบรรดามุสลิม
มียุคหนึ่งในอนาคตข้างหน้าซึ่งยุคนั้นอาจจะหมายถึงยุคของเราในบางส่วนก็ได้เป็นยังไงอ่ะลายูบาลิรอจูลูมินไอนาอัลซอบัลมาลอามินฮาลาลินเอามินฮารอมินคนคนนั้นไม่สนใจเลยว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยทรัพย์สินที่ได้มาเนี่ยได้มาด้วยหนทางใดจะเป็นหนทางที่ฮาลาลก็รับได้เป็นหนทางที่ฮารอมก็รับได้เงินฮาลาลเงินฮารอมรับเอามาใช้จ่ายได้อย่างสบายใจเลยยุคนั้นเนี่ยนบีบอกว่าจะมาถึงซึ่งมนุษย์ยุคหนึ่งถามว่าพวกเราเป็นยังไงพี่น้องค้าขายเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องพอค่าเนื้อไม่ค่าเนื้อเนี่ยเอาละก็บอกก็สอนก็ไปทางทีวีนะเลือดนี่นะไม่ได้นะมันฮารามนะเลือดเห็นใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงตั้งๆไว้ในพ่อค้าที่ขายเนื้อเนี่ยนะบอกว่ามันไม่ได้นะฮารามนะสอนไปทางทีวีพอไปเจอกันปั๊บบอกอาจารย์ไม่ได้ขายหรอกเอาไปให้ก็เอาไปแถมของฮารามนะพี่น้องซื้อขายจำหน่ายจ่ายแจงไม่ได้เลยเลือดไม่ได้ช่างโกงตวงโกงช่างตวงแล้วก็คดโกงปัจจุบันนี้มีเยอะมากจะมีพ่อค้าแม่ค้าสักกี่คนที่อยู่ในลักษณะที่อะไรล่ะช่างตวงแบบครบถ้วนสมบูรณ์ผมเคยบอกกับพี่น้องในหลายๆที่ว่ามีแม่ค้าคนหนึ่งถึงเวลาจุดตันแล้วเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก่อนๆนี่ก็เป็นแม่ค้าไม่ค่อยจะสนใจเรื่องศาสนาเท่าไหร่ช่างตวงโกงเข้ามาตลอดตอนนี้อายุ60กว่าปีแล้วเนี่ยใช้ของมาประมาณ40ปีพี่น้องโกงเขาตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งมาฟังผมบรรยายที่ไหนก็ไม่ทราบเขาบอกว่าจริงเหรออาจารย์คนที่จะเตาบ้าตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคนที่อัลลอฮฺจะรับการเตาบ้าตัวนั้นเนี่ยเมื่อไปอาธรรมต่อคนอื่นแล้วไอ้ของที่ไปอาธรรมเข้ามาเนี่ยต้องเอาไปคืนเขาก่อนเอาไปคืนเขาก่อนนะอย่างใครก็ตามแต่ไปอาธรรมของคนหนึ่งมาไปลักรองเท้าเข้ามาหรือว่าไปโกงของสุรามาอัลลอฮ์จะรับการเตาบ้าตัวอัลลอฮ์จะรับการสำนึกผิดได้ก็ต้องเมื่อเอาของเขาเนี่ยไปคืนเขาซะก่อนไปคืนเขาซะก่อนทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็นั่งคิดโอ้โหฉันเนี่ยช่างตวงโกงเข้ามาตลอดเลยเนี่ยตลอดระยะเวลา40ปีที่เป็นแม่ค้ามาเนี่ยโกงเข้ามาตลอดอาจารย์แล้วจะเตาบ้าตัวยังไงอ่ะร้อนขึ้นมาทันทีเลยร้อนตัวมหาผมบอกโอ้โหเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณทำดีเยอะๆนะบริจาคเยอะๆเนี่ยบริจาคสร้างของวัดกาบเอาไว้เยอะๆทำดีให้เยอะๆวันกิยามะห์เนี่ยคนที่คุณโกงเข้าไปนะครึ่งขีดขีดหนึ่งครึ่งขีดที่โกงเข้าไว้นะเขาก็จะมาเอาความดีของคุณไปเอาความดีของคุณไปหมดเลยแต่ว่าคุณต้องมีความดีสำรองเอาไว้เยอะๆนะเพื่อไปใช้นี่ในโลกอาหารที่เราผมก็บอกงั้นโอ้โหเศร้าใจใหญ่เลยชอบช้ำใจว่าเอ๊ไอของฮารามเหล่านี้เนี่ยเวลาทำไปแล้วพอไปถึงบั้นปลายชีวิตเนี่ยอายุมากแล้วไม่รู้จะตามไปคืนเขายังไงอะไม่รู้จะไปตามขออะไรนะขอมาอัพคนเหล่านั้นอย่างไร40ปีพี่น้องช่างตวงโกงมาโดยตลอดนบีบอกว่าจะมาถึงซึ่งยุคหนึ่งคนในยุคนั้นเนี่ยไม่แคร์เลยไม่สนใจเลยว่าของเหล่านั้นเนี่ยทรัพย์สินได้มาเนี่ยได้มาด้วยหนทางที่ฮาลาลหรือฮารอมมีอยู่คนหนึ่งชื่อได้พวกลงสือพิมพ์ชื่อนายนรสิงห์ในยุคของรัฐบาลทักษิณช่วงนั้นน่ะไอ้หวยใต้ดินก็เอาขึ้นมาเลยนะมาบนดินโอ้โหพออ่านเรื่องราวตรงนี้ละอ่านซื้อยิ้มแล้วมันได้ข้อคิดนะมันแปลกนะเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กขับวินมอเตอร์ไซค์บังเอิญหวยตอนนั้นน่ะมันอยู่ใต้ดินรัฐบาลยุคนั้นเอาอยู่ไว้บนดินก็ขายกันน่ะจนกระทั่งมีนักเรียนบางคนน่ะเอาหวยจะไปขายที่โรงเรียนครูก็เรียกมาเตือนว่าคุณเป็นนักเรียนมาขายในโรงเรียนได้ยังไงอ่ะไม่ได้มันผิดนะผิดนักเรียนบอกครูคนนู้นก็ซื้อเนี่ยครูคนนี้ก็ซื้อเพราะมันถูกกฎหมายทำไปทำมาการพนันก็ระบาดไปในโรงเรียนในยุคนั้นแล้วก็ทำให้นายนรสิงห์เนี่ยถูกรางวัลเงินตั้งเท่าไหร่อ่ะ30กว่าล้านตอนนั้น
พอถูกแล้วเพิ่นไอ้ต้นขั้วน่ะร้านค้าน่ะมันได้ส่งไปที่กองกลางกองสลากก็เลยเป็นข้อผลของกฎหมายถกเถียงกันจนกระทั่งศาลตัดสินว่าต้องจ่ายเงินให้แก่เด็กคนนี้นายนรสิงห์พี่น้องรู้ไหมเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเล่นการพนันแล้วก็เอาเงินพนันเนี่ยนะเอามาให้พ่อเอามาให้แม่เอาไปทำบุญที่วัดนั้นเอาไปทำบุญที่วัดนี้ปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยชื่นชมกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยว่าเด็กนั้นเป็นเด็กที่มีความกตัญญูกตเวทีเอาโลเอาเงินการพนันเงินสกปรกเนี่ยนะเอาไปทำบุญที่นั่นที่นี่ดีนะหนังสือพิมพ์มาได้ลงว่าไปทำบุญสุราไหนหรือเปล่านี่แต่ไปทำบุญสุราไหนได้ตายเลยบรรลัยเลยเนี่ยในยุคท้ายๆเนี่ยนะมีบอกว่าจะเกิดพฤติกรรมแบบนี้จะเกิดวิกฤตในลักษณะที่คนเนี่ยไม่ได้มีความสงไม่ได้มีความแคร์เลยดอกเบี้ยโอ้ยอย่างที่อาจารย์ยูซุฟบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาทัศนะเนี่ยนะดอกเบี้ยนี่ก็กินได้เราไม่ได้ไปขอเขานี่เราไม่ได้ไปเรียกร้องเขาเขาให้เองเขาใส่มาในบัญชีเองกินได้นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคของเราแล้วใช่ไหมพี่น้องที่สังคมมุสลิมไม่แคร์เลยไม่สนใจแล้วว่าอาหารที่ฮาลาลหรืออาหารที่ฮารอมที่มันตกไปถึงท้องเงินที่ได้มาเนี่ยนะมันได้มาในหนทางใดไม่เคยคิดเลยไม่สนใจขอให้ได้อย่างเดียวยุคของเรากำลังเกิดขึ้นแล้วอีกเรื่องนึงขอเตือนไปยังข้าราชการทั้งหลายไปยังบรรดาผู้ที่ทำงานที่ออฟฟิศต่างๆนะเอาสองอย่างอาจารย์สุดแถมให้อันสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือการโกงเวลางานเนี่ยพี่น้องผมเคยอ่านบทความของสำนักหนึ่งซึ่งเป็นบทความที่อ่านมาแล้วนานแล้วแต่ว่ากินใจประทับใจมากแกบอกว่าการโกงเวลาในการทำงานเนี่ยเงินเดือนที่ได้มาในแต่ละเดือนเนี่ยมีส่วนของฮารามปะปนอยู่ในเงินเดือนของเราด้วยงานเข้ากี่โมงอ่ะ8 โมงเลิกเท่าไรเลิก5 โมงเย็นแต่เราเข้าไปนะ8 โมงพอดีนะบัตรตอกพอตอกบัตรเสร็จเรียบร้อยปั๊บแทนที่จะเริ่มทำงานเนี่ยนะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นั่งกินกาแฟนั่งคุยกันโทรศัพท์แหมเดี๋ยวนี้มันมีอะไรอ่ะเฟซบุ๊กแชทกันโอ้นั่งนู่นอ่ะ9 โมงครึ่ง10 โมงเริ่มทำงานหายไปแล้วประมาณ2 ชั่วโมงที่โกงเวลาเขาแล้วโกงทุกวันการโกงเวลาเนี่ยพี่น้องบางทีเรามีของฮารามเข้ามาอยู่ในบ้านของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยมีของฮารามดังนั้นขอให้เราได้พยายามดูให้ดีนะที่มาของรายได้วันนี้เราคุยเรื่องอะไรนะอิสลามทานได้ไม่มีหมูระวังเหมือนกันนะของที่เข้ามาที่ตัวของเราเข้ามาที่บ้านของเราเนี่ยมันมีของฮารามปะปนเข้ามาหรือเปล่าถ้ามีของฮารามปะปนขึ้นมานี่นะพี่น้องมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากอุลามะท่านนั้นเขียนต่อไปว่าไอ้เงินฮารามนะที่เข้ามาที่บ้านเนี่ยถ้าพ่อบ้านรู้นะรู้อย่างชัดเจนเลยว่าเงินเนี่ยเป็นเงินฮารามอาหารที่ซื้อเข้ามาที่บ้านได้จากเงินฮารามอาหารนั้นก็ฮารามไปด้วยตอนที่ลูกเราจะกินอาหารเนี่ยกล่าวไงอ่ะบิสมิลลาห์กินด้วยนามของอัลลอฮ์พี่น้องจำเลยนะสมมติว่าแก้วในแก้วเนี่ยมีเหล้าถ้าคนคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมนะก่อนจะกินเหล้าเนี่ยก่อนจะกินน้ำเมาเนี่ยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของฮารามนะทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของต้องห้ามในหลักการอิสลามก่อนจะกินบิสมิลลาห์ซัดพวกมันไปเลยเขาถือว่าคนคนเนี่ยตกมุตัดทั้งที่รู้ว่าน้ำในแก้วนี้ที่เป็นเหล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮารามแต่ดันเยาะเย้ยพระนามของอัลลอฮ์ด้วยการกล่าวพระนามของอัลลอฮ์ก่อนที่จะกินของฮารามใครๆก็ว่ารู้ว่ามันฮารามแต่ฉันจะกินแล้วมันทำไมเลยกล่าวนามของอัลลอฮ์ไปด้วยถือว่าเป็นการดูถูกเย้ยหยันต่อพระนามอันทรงเกียรติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตกมุตัดพี่น้องที่นี่เงินของเราที่เป็นเงินฮารามเอาเข้าบ้านซื้อข้าวเข้ามาซื้ออาหารเข้ามาลูกจะกินภรรยาจะกินเนี่ยมันรู้สึกเจ็บที่หัวใจบ้างไหมว่าภรรยาของเรากล่าวบิสมิลลาห์รู้สึกเจ็บในหัวใจบ้างไหมที่ลูกของเรากล่าวบิสมิลลาห์ก่อนจะกินอาหารฮารามที่เรารู้ว่ามันเป็นของฮารามวะลายาซุบิลลาห์เราขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องนะให้พ้นจากสภาพเช่นนี้
ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างมากมายแล้วเรื่องสุดท้ายพี่น้องก่อนที่จะโยนให้อาจารย์ยูซุฟพี่น้องครับสังคมของเราเนี่ยเกลือกกลั้วอยู่กับสิ่งที่ฮารามเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายตาของเราเนี่ยมันมองอะไรในแต่ละวันอุลามะท่านหนึ่งบอกว่าการมองไปยังสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบที่หัวใจเมื่อหัวใจได้รับผลกระทบก็จะส่งต่อให้สมองเนี่ยคิดไปในทางลบคิดไปในทางที่ไม่ดีเมื่อสมองคิดไปในทางที่ไม่ดีร่างกายก็จะตอบสนองสมองด้วยการทำในสิ่งที่ไม่ดีไปด้วยผมอยากจะให้พี่น้องนี่นะมีเวลาว่างมากๆก็ดูรายการทีวีที่มันเพิ่มอีหม่านให้แก่เราดูรายการทีวีที่มันส่งเสริมให้เราเนี่ยรักอัลลอฮ์รักรอซูลดูรายการทีวีที่ดูแล้วอยากที่จะทำความดีดูแล้วแล้วก็เกลียดความชั่วเดี๋ยวนี้มีการต่อต้านกันรุนแรงมากบอกว่าโต๊ะครูจานดำอย่าไปดูดูแล้วจะเป็นกาเฟรวะลายาดูบิลลาห์กล่าวหาอะไรกันหนักถึงขนาดนั้นทั้งที่พวกเราเนี่ยเอากุรอานมาบอกกับพี่น้องนะเอาหะดีษมาบอกกับพี่น้องนะถ้ากุรอานและหะดีษเนี่ยมันทำให้คนหลงทางแล้วก็พี่น้องคงไม่ต้องอยู่ในศาสนาอิสลามกันอีกต่อไปแล้วแหละไปอยู่ศาสนาอื่นก็เถอะเพราะสิ่งที่นำเอามาบอกเนี่ยคือกุรอานแล้วก็หะดีษขอให้พี่น้องได้ใช้เวลาสายตาของเราเนี่ยมองไปยังสิ่งที่ฮาลาลบางคนมาพูดถึงขั้นนี้เลยนะบอกว่าถ้าจะไปดูโต๊ะครูจานดำเนี่ยดูละครดูภาพยนตร์ดีกว่าดูละครดูภาพยนตร์ดูคอนเสิร์ตเนี่ยดีกว่าวันอายาสุบินไปดูเสียงดนตรีไปดูภาพยนตร์นางเอกใส่สั้นๆตัวอิจฉาใส่สั้นกันใหญ่เลยนะครับสะดือโผล่นมจะร่วงนมจะหกอัลลอฮ์ให้ดูแบบนั้นน่ะดีกว่าเลยพี่น้องนั่นคือความเขาและพี่น้องบางทีก็ถูกจูงจมูกโดยที่ไม่ได้คิดว่าเอองั้นเราดูภาพยนตร์ดีกว่าเว้ยเราดูคอนเสิร์ตเราดูตลกขบขันดีกว่าดีกว่าจะไปดูแบบนั้นพี่น้องอย่าหลงอย่าหลงไปกับการชวนเชื่อในลักษณะที่จะทำให้เราเนี่ยหลงผิดเรื่องของดนตรีมีใครบ้างที่บอกว่าฮาลาลเรื่องของการมองไปยังภาพในภาพยนตร์เนี่ยแต่งตัวกันโป๊ะๆเปื่อยๆเนี่ยมีใครบ้างบอกว่าฮาลาลอุลามะห์ในโลกนี่มีใครบอกว่าฮาลาลพี่น้องคิดให้ดีนะเพราะฉะนั้นจะยังไงก็ตามแต่วันนี้อาจจะเกิดมีข้อถกเถียงกันในสังคมของเราจะยังไงก็ตามแต่พี่น้องดูแลตัวเองให้ดีกุรอานบอกว่ากูอัมฟุซากุมวะอะห์ลีกุมนารอสุเจ้าทั้งหลายจงดูแลปกป้องตัวเองนะให้พ้นจากไฟนรกแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกดูแลยังไงล่ะดูแลให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนบีเป็นแนวทางที่บริสุทธิ์ให้มากที่สุดดูแลตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่อยู่ในการเคร่งครัดปฏิบัติในคุณงามความดีให้มากที่สุดหลังจากนั้นก็ดูแลครอบครัวให้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องให้มากที่สุดได้ทำความดีเยอะๆพี่น้องได้บริจาคเยอะๆแล้วก็ขอให้พี่น้องพิจารณา2อย่างตรงนี้นะงานของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์จะรับงานของเราที่อัลลอฮ์จะรับนั้น1อิคลาสต่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ให้ถูกต้องตามแบบนบี2ข้อนี่แหละ2ข้อเนี่ยถ้าปฏิบัติแบบนี้ไปจนตลอดชีวิตนะอินชาอัลลอฮ์สามารถรับรองได้เลยว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงใจแล้วก็ถูกต้องอย่าเอาเฉพาะจริงใจแบบจะเอามาจากใครก็ได้ไม่ใช่จริงใจแล้วก็ถูกต้องตามแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคงจะฝากกับพี่น้องก็เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์จะขอบคุณอัลลอฮ์ครับท่านซิดดีกมุฮัมมัดอีนะครับอาจารย์แตะเรื่องFacebook นะครับจริงๆผมก็ว่าจะไม่พูดแล้ววันนี้นะครับแต่ว่าเมื่อพูดถูกเมื่อพูดแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อเช้าฟังวิทยุอยู่คลื่นนึงเขาก็บอกว่าไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กที่เรากำลังนิยมอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันทำให้คนไกลเข้ามาใกล้และทำให้คนใกล้เนี่ยห่างไกลนะคือทำให้การสื่อสารระหว่างคนที่ใกล้ชิดกัน
ดูไกลกันมากขึ้นนะครับซึ่งเราเคยพูดกันในวงสนทนานะครับว่าบางคู่บางครอบครัวสามีภรรยาเนี่ยนะเวลาเข้านอนต่างคนต่างมี iPad หรือมี iPhone คนละเครื่องนะครับนอนข้างๆกันแล้วก็แชทกันไปแชทกันมาแต่ว่าสามีแชทกับคนอื่นภรรยาก็แชทกับคนอื่นนะครับทั้งที่นอนอยู่ข้างๆกันพอได้เวลาดึกสงัดง่วงดีแล้วเนี่ยสามีเขาก็ส่งข้อความไปหาภรรยาเขาว่านอนกันได้หรือยังที่รักนะครับภรรยาเขาอยู่ข้างๆเขาเลยบอกว่านอนก็ได้จ้ะจุบุจุบุนะครับส่งข้อความกลับมาให้สามีทั้งที่อยู่ติดกันนั่นแหละนะครับเขาบอกนี่คือคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยห่างไกลเห็นไหมครับว่าบางทีเราไปนั่งในร้านอาหารนั่งคุยกันนั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆ3-4 คนนัดไปเจอกันข้างนอกพอไปเจอกันปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างก็อยู่กับมือถือของตัวเองนะครับไอ้คนที่เขาไม่มีมือถือเขาก็บอกว่าแล้วมึงจะนัดกูมาทำไมนัดมาแล้วก็คุยแชทกับคนอื่นหมดเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์นะครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าไอ้เรื่องของ Facebook เนี่ยนะฮะถ้าว่าใครมีเล่นมีใช้เนี่ยอยากจะให้ระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้มันมีโรคอยู่7-8โรคนะครับที่เกิดขึ้นจาก Facebook นะครับโรคแรกก็คือโรคอิยาดุนนัฟส์คือโรคหลงตัวเองนะโรคหลงตัวเองคืออะไรครับเวลาเราโพสต์ข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่เพียงแค่ประโยคปัญญาอ่อนอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนมากดไลค์ 4-5 คนเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่ามีคนชื่นชมเรานะครับบางทีแค่พูดว่าปวดท้องอืดจังเลยเช้านี้อืดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีคนมากดไลค์ตึ๊ด3-4ไลค์มีคนชื่นชมเรานี่ขนาดเราไร้สาระขนาดนี้ยังมีคนชื่นชมเราอยู่อีกหรือนี่ทำให้คนหลงตัวเองนะครับแล้วเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันลามเข้ามาในเรื่องของศาสนาด้วยนะครับพี่น้องครับมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโต๊ะครูหน่อมแนมอันนี้ผมขอมาจากคำนี้นะครับคือตัวจริงเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นไม่มีความรู้อะไรแต่มีเวลาว่างมากก็ไปก๊อปข้อความดีๆของนะของคำสอนอะไรต่างๆแล้วก็เอามารวมเป็นคำพูดของตัวเองนะฮะอันนั้นเป็นที่เรื่องแปลกอะไรถ้าหากว่าข้อความที่สอนนั้นเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่เด็กวัยรุ่นบางคนที่มีอคติกับนักดาอีนะฮะมีอคติกับนักเผยแพร่ศาสนาแล้วเอาข้อความก่นด่าหรือข้อความให้ร้ายเนี่ยนะครับตัดต่ออะไรต่างๆมากมายแล้วก็เอามาใส่นะครับเป็นซีรีส์แล้วก็มีคนเข้ามาพูดเข้ามาถกเถียงเข้ามาอะไรต่างๆแล้วเขาก็นั่งชื่นชมกับผลงานของเขานะครับอันนี้ก็อยากจะบอกกับพวกเรานะครับที่บางครั้งเราอาจจะเห็นว่ามันมีชื่อต่อต้านวะฮาบีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็คำพูดที่ให้ร้ายอุลามะนะครับไม่ได้ให้ร้ายอุลามะจานดำเดี๋ยวเข้าใจซุปไม่จานดำจานส้มด้วยนะครับที่บ้านจะสั่งพ่นสีสีจานนั้นเป็นจานขาวหมดแล้วเพราะว่ามีคนต่อต้านจานดำเป็นพ่นจานขาวหมดนะครับไม่ใช่ต่อต้านแค่ตัวครูพวกเราเท่านั้นต่อต้านไปกระทั่งถึงอิบนุตัยมียะห์ต่อต้านไปกระทั่งถึงคนที่ลึกไปถึงมาดาตาบิตาบินนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่อันตรายมากสำหรับคนที่หลงตัวเองแบบนั้นนะครับเป็นตัวครูหน่อมแนมซึ่งมีมากมายในเฟซบุ๊กนะครับหลายท่านที่เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ดีจะรู้ดีว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมันมีเยอะมันเริ่มจะมีมากขึ้นแล้วมันก็แพร่ระบาดนะครับคนหนุ่มๆสาวๆของเราที่เป็นที่รักกิตาบุรอและสุนนะเนี่ยก็หลงไปด้วยนะครับทำอะไรครับไปตั้งประเด็นถกเถียงกับชีอะห์สมมติชีอะห์ก็เอามาถกนะถกกันไปถกกันมาถกกันไปถกกันมาแล้วก็ทำให้เกิดข้อความบานปลายนะครับกลายเป็นด่าทอศาสนาเขาศาสนาเราเพราะเรากับชีอะห์คนละศาสนาอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้เป็นปรากฏการณ์อันใหม่ที่เป็นโรคของ Facebook นะครับโรคของ Facebook 1-7 ข้อคือโรคหลงตัวเองโรคเพิ่มความอิจฉาเพราะว่า Facebook จะเป็นเรื่องของการอวดใช่ไหมครับไปเที่ยวมาถ้าไปเที่ยวมาเลเซียมากินไอติมสเวนเซ่นนะถ่ายรูปมาให้ดูเห็นอาจารย์ยูทูบเคยบอกว่าคนสมัยนี้เวลาจะกินอาหารนี่เมื่อก่อนมันจะอ่านดูอานะฮะก่อนอาหารใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ดูอาก่อนอาหารมันคืออะไรครับถ่ายรูปขึ้นเฟซก่อนวันนี้ฉันรับประทานสิ่งนี้นะครับอารมณ์ของคนนะครับ อกหักรักคุดตุดทิ้งหญิงเมินอะไรต่างๆก็รวมอยู่ในนั้นนะครับคนก็เอามานะครับเราก็บริโภคเรื่องราวของคนอื่นมากมาย
พราะนั้นการบริโภคเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับการบริโภคสิ่งที่เป็นเศษขยะสิ่งที่เป็นจังฟู้ดนั่นเองซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่ามันก็ทำให้สมองเราเนี่ยนะครับกลวงแล้วก็ไม่ได้คุณค่าอะไรนะครับสุดท้ายนะฮะแจงซุดเมื่อกี้ให้เวลาเข้าไปแล้วของอาจารย์นี่เหลือแค่2นาทีครึ่งได้ยาวไปเลยครับตามสบายนะครับแต่อย่าเกินเที่ยงคืนเพราะสัญญาเขาไว้แล้วไม่เกินเที่ยงคืนนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ดีใจนะครับที่เห็นภาพแบบนี้ตอนนี้พี่น้องสบายใจได้ซุนนะห์กำลังเบ่งบานซุนนะห์เบ่งบานแม้กระทั่งในสวนยางลึกมากแต่เราก็ตามมาฟังเรื่องราวของศาสนาวันนี้สบายใจได้ซุนนะห์ไปทั่วทุกหัวระแหงแล้วเราจะยืนหยัดและเราจะจับมือกันไปอย่าท้อซุนนะห์นบีเนี่ยพี่น้องหลงไปเลยนะหลงนบีไม่ผิดหวังเขาบอกหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตแต่หลงนบีเนี่ยไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียอนาคตด้วยทำตามนบีถูกอย่างเดียวสิ่งที่เราได้พูดคุยไปในค่ำคืนนี้เนี่ยพี่น้องครับมันไม่ใช่ว่าเราจะนำมาหมดมันยังมีอีกหลายอย่างอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์บอกกับพวกเราเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเราอ่านตัฟซีรกุรอานนะเราอ่านของตอบรีเราอ่านของอิบนุกะซีรเราอ่านตัฟซีรกุรตูบีเราอ่านตัฟซีรยาลาเลนเราไม่ไปอ่านตัฟซีรของวะฮบีไหนเลยในมหาลัยอัลอะซฮัรในของอบูบักใช่ไหมที่ปากีสถานก็สอนอิบนุกะซีรสอนกุรตูบีสอนตอบรีสอนยาลาเลนก็มีอยู่แบบนี้เป็นที่ยอมรับนั้นวันนี้เราอาจจะไปฟังคนนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้พี่น้องแต่ให้เรารู้ว่าเราจะยึดแบบอย่างของนบีอย่างเดียวมีอายะห์กุรอานอยู่อายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าฮุริมัตอะไลกุมุนไมตะตุวัดดัมวะละมุลคินซีรีเป็นที่ต้องห้ามแก่พวกเจ้าอัลไมตะซากสัตว์ซากสัตว์ก็คือวัวแพะแกะสัตว์บกเนี่ยพี่น้องที่มันตายเองอันนี้เรียกไมตะกินไม่ได้หรือคนต่างศาสนิกเชื่อเราก็กินไม่ได้สัตว์นั้นเรียกไมตะเหมือนกันวะลาอัลลอฮ์บอกวัดดามูเลือดแบบไหนอะเลือดที่เวลาเราเชื่อแล้วมันพุ่งออกมาเนี่ยเลือดนั้นน่ะทานไม่ได้เป็นนาจิสวะลามุลคินซีรเนื้อหมูกินไม่ได้เวลาอัลลอฮ์บอกเนื้อหมูเดี๋ยวเขาจะมีนะพี่น้องจะมาย้อนพวกเราพี่น้องระวังให้ดีเดี๋ยวพี่น้องต้องจับประเด็นให้ถูกเห็นไหมเนื้อหมูตกลงมันอยากเอาตรงๆที่อัลลอฮ์บอกใช่ไหมอยากเอาที่นบีบอกเนื้อตกลงกระดูกอ่ะเดี๋ยวจะระวังพี่น้องรู้ต้องขอดุอาขอให้เรามั่นคงกับศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็เดินตามแนวทางที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เอาแหละพี่น้องมั่นคงนะและสู้ต่อไปจับมือกันที่ไหนมีเรียกร้องซุนนะตามไปอย่าไปเสียดายน้ำมันอย่าไปเสียดายเวลาอย่างน้อยตั้งแต่เราออกจากบ้านตั้งใจมาฟังศาสนาผลบุญตลอดจนกระทั่งเรากลับถึงบ้านรักศาสนาของอัลลอฮ์และพยายามตามเดินแบบอย่างนบีทำอะไรทำนบียกมือเราทำแบบนั้นนบีสุญูดเราทำแบบนั้นนบีอาบน้ำละหมาดเราทำแบบนบีเช็ดอย่างนี้เช็ดศีรษะแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็เช็ดหูเราก็ทำแบบนี้ส่วนอย่างนี้ได้ไหม นบีไม่ทำดูสิถอดหมวก อิหม่ามชาฟีอีว่าอีไหนไม่ใช่อิหม่ามชาฟีอีแล้วเนี่ยบังอี อิหม่ามชาฟีอีไม่เคยสอนอย่างนี้นะครับอิหม่ามชาฟีอีเวลาไปอ่านในหนังสือฟารดูอีนเนี่ยอิหม่ามมัซฮับชาฟีอีเขาจะบอกว่าเช็ดบางส่วนเป็นวาญิบเช็ดทั้งหมดเป็นสุนัตครูที่สอนฟารดูอีนเรียนมาน้อยมันก็อธิบายดิต่อไปนี้เช็ดบางส่วนเป็นวาญิบ
ถ้าเช็ดทั้งหมดเป็นสุนัตตกลงเราจะเอาสุนัตหรือวาญิบดีก็เอาวาญิบยิบบางส่วนแล้วไปเอาอะทำสามเป็นสุนัตก็เลยได้บางส่วนกับสามครั้งมานี่แหละเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนจากของนบีแล้วคาดเคลื่อนจากของอิหม่ามชาฟิอีด้วยฉะนั้นวันนี้พี่น้องนบีเช็ดศีรษะอย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็มาเช็ดหูเราก็ทำแบบนั้นส่วนใครทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าเราตอบว่าไม่ตรงนบีจะได้ปลอดภัยหน่อยถ้าบอกไม่มีเดี๋ยวมันต่อยปากเอาแหละวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่คราวนี้เผอิญมันมีคำถาม3คำถามจะตอบแบบสั้นๆนะเขาบอกในขณะที่นั่งฟังคุตุบะห์วันศุกร์หากเรานั่งฟังคุตุบะห์แล้วจดอายะห์กุรอานและหะดีษที่กอเตบยกมาได้หรือไม่ไม่ได้นะครับอย่าเขียนนะวันนั้นให้ฟังบางครั้งหะดีษบางอักขณะเอานิ้วเขี่ยทรายเล่นเนี่ยยังไม่ได้ไม่ต้องเขียนไม่ต้องอะไรฟังอย่างเดียวดีที่สุดนะครับการเข้าแถวละหมาดจะนาซะเหมือนหรือแตกต่างกับเข้าแถวละหมาดฟัดดูอย่างไรให้แคบหรือให้กว้างคือนบีเนี่ยนะครับเวลาจัดแถวละหมาดนบีให้จัดให้ตรงๆตรอซูวะอัตดิลูให้ตรงนะครับจัดแถวให้ตรงด้วยอ้าวแล้วแถวจะนาซะแถวจะนาซะไม่ได้บอกว่ากว้างหรือแค่นะครับที่บ้านเราต้องละหมาดเนี่ยข้อสำคัญให้เป็นแถวแต่ที่บ้านเราให้ชิดเนี่ยเขากลัวจะสุญูดกลัวจะรูกลัวเพราะมันมีแล้วพี่น้องรู้เปล่าวันนั้นมีมาหยัดอยู่คนหนึ่งตายไอ้ลูกเนี่ยไม่ได้เรียนศาสนาโตอิหม่ามก็เรียกว่าเอ้ยเอ็งเนี่ยจะเป็นละหมาดให้พ่อเนี่ยสู้ไหมมันบอกสู้แน่นะมันบอกเอ้าโตอิหม่ามก็ให้มันเป็นอิหม่ามอัลลอฮฺมันก็อ่านฟาติฮะเวลาต้องไปที่สองอัลลอฮฺวักบัตมันรู้พี่น้องต้องเอาใหม่นั่นแหละสาเหตุบ้านเราที่เขาให้คิดน่ะก็เพราะการจะได้ไม่มีการกลัวแต่แถวก็ยังเป็นแถวเหมือนเดิมให้ตรงๆนะครับอีกคำถามหนึ่งแหวนหน้าทองผสมทองแดงมุสลิมใส่ได้หรือเปล่ามุสลิมหรือมุสลิมาเนี่ยพี่น้องนบีใส่แหวนเงินนบีบอกฮาลาลสำหรับผู้หญิงฮารอมสำหรับผู้ชายนั่นก็คือแหวนทองกับไหมหรือผ้าไหมผู้หญิงใส่เสื้อที่เป็นผ้าไหมได้ผู้ชายใส่ทองไม่ได้สวมผ้าไหมไม่ได้อาจารย์แล้วมันนิดเดียวล่ะจะใส่ทำไมอ่ะนิดเดียวใส่ให้มีปัญหาเหรออ๋อๆมันน้อยเดียวนี่ไงที่นบีบอกอย่างเงี้ยอินนันฮาลาลอะบายีนุนวะอินนันฮารอมอะบายีนุนของฮาลาลก็ชัดเจนแล้วของฮารอมก็ชัดเจนแล้ววะบายนะฮูมาอูมูรุนมุชตะบิฮาตุนสิ่งที่อยู่ระหว่างฮาลาลกับฮารอมเนี่ยมันยังมีของคุมเครืออยู่นะครับแล้วนบีก็บอกว่าฟะมานิตตะกัชชุบฮาตวะกอดิสตะบรออะลิดีนีฮิวะอิรดีฮิใครกลัวเรื่องของคุมเครือเรื่องของไม่ชัดเจนเนี่ยนบีบอกคนนี้ทําให้ศาสนาบริสุทธิ์ทําให้ตัวเขาบริสุทธิ์ด้วยคราวนี้ถ้าจะถามว่าอาจารย์มันมีทองผสมอยู่หน่อยนึงในแหวนนาคใส่ได้ไหมก็มีบางคนบอกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรือว่าเสื้อตัวนึงมีไหมอยู่ครึ่งนึงหรือไหมอยู่ส่วนนึงแต่ผ้าฝ้าอีก3ส่วนใส่ได้ไหมหลีกเลี่ยงดีกว่านะอย่าใส่เลยเอาใส่ไหมก็ได้เอ้ยไม่ใช่ใส่ไหมก็ได้ใส่ผ้าฝ้านะครับผ้าอะไรเนี่ยใส่ไปเถอะครับพวกไหมพวกทองจะมีน้อยดีมากหลีกเลี่ยงอันนั้นปลอดภัยดีที่สุดเหมือนกับไก่ทอดหาดใหญ่ดีที่สุดแต่ถ้า KFC มันคุ้มคือเราก็อย่าไปกินมันแล้วเราก็จะปลอดภัยเอาละครับขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเวลาเดินกลับบ้านขึ้นรถนะซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนอ่านดุอาต้นนี้ด้วยนะครับ